ได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าของเราสอนอะไรนี่คือคำพูดของพระพุทธเจ้านะคะซึ่งเป็นหลักฐานสืบทอดมาที่แปลจากบาลีพุทธวจนะมาเป็นภาษาไทยเรียกว่าพุทธพจน์เดี๋ยวเราอ่านขัชนิยสูตรพร้อมขัชนิยสูตรเวลาอาจารย์ทำมาเนี่ยอาจารย์จะเอามาหมดเลยเต็มเพื่อที่จะให้คนได้เข้าใจว่าระบบของเราเนี่ยคือระบบอะไรที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วทำไมเราถึงเชื่อว่าพระพุทธเจ้าการที่นับถือศาสนาพุทธแล้วมาปฏิบัติอย่างนี้แล้วมันดีแล้วดียังไงดีอยู่ตรงส่วนไหนดีอยู่ตรงส่วนคำสอนนี่แหละทำไมถึงบอกว่าดีที่ส่วนคำสอนก็เพราะว่าคำสอนเนี่ยทำให้ทุกข์ในหัวใจของเราดับไปก็คือทำให้เราล้างกิเลสได้นะคะฉะนั้นเราจึงต้องมาเรียนรู้คำสอนของพระองค์ก่อนแล้วค่อยปฏิบัติถ้าผู้เก่าเนี่ยอย่างเมื่อกี้เนี่ยภิกขุท่านเนี่ยพออาจารย์พูดไปปุ๊บท่านรู้เรื่องหมดเลยเข้าใจแล้วอาจารย์ไม่ต้องบอกไม่ต้องทวนอะไรอีกจบเรียบร้อยแต่ผู้ที่ไม่เคยเรียนอย่างเงี้ยค่ะจะไม่รู้เมื่อกี้ท่านได้ไปเรียนทำ9แล้วท่านก็ได้ด็อกเตอร์ด้วยพอเราพูดไปอย่างเงี้ยไม่ต้องให้ท่านเข้าห้องอบรมใช่ไหมท่านรอแค่หนังสือของอาจารย์ออกมาว่าเมื่อได้อย่างนี้แล้วเนี่ยการกระทำท่านรู้หมดแล้วแต่ผลของมันเป็นลักษณะอย่างไรที่ตีขนาบขึ้นไปเพื่อให้ท่านเทียบสอนแล้วท่านก็สอนอยู่แล้วที่เป็นรองเจ้าเป็นรองเจ้าวาดที่พระธาตุพนมค่ะทีนี้ท่านก็สอนในระบบของผู้ปฏิบัติธรรมอยู่แล้วนะคะท่านรู้อย่างเนี้ยท่านก็จะเปลี่ยนระบบได้แนะนำได้คนก็จะสามารถเข้าอมตะได้ถูกต้องอย่างเนี้ยค่ะแต่ถ้าเราจะไปตั้งป้อมประท้วงว่าพระอีกนู่นอย่างนี้ต้องไปคือเราเป็นฆราวาสเนี่ยอาจารย์อยากจะขออย่างหนึ่งนะคะอย่าไปบังคับพระได้ไหมว่าต้องเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ส่วนนั้นก็เรื่องของท่านไปเถอะมันไม่ได้เกี่ยวเราไม่ได้ไปขึ้นสวรรค์ลงนรกแทนท่านเนาะเออแต่มีพระให้เราได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพ่อของเราก็โอเคละสำหรับอาจารย์นะแต่ใครจะคิดให้ดีกว่านั้นก็ดีอนุโมทนาด้วยแต่ก็ต้องระมัดระวังนะว่าการที่เรามีอภิชาเพ่งไปดูการงานของคนอื่นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนพระองค์สอนอะไรพระองค์บอกว่าให้รู้วาระจิตตนไม่ต้องไปรู้วาระจิตของคนอื่นด้วยเหตุนี้ค่ะอาจารย์ก็เลยเป็นคนที่จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวในระบบภิกขุว่าท่านจะทำยังไงให้ท่านตัดสินใจเองเหมือนพ่อแม่เราอ่ะเราไปยุ่งได้ไหมล่ะเหมือนครูบาอาจารย์เราอ่ะเราไปยุ่งได้ไหมนั่นคือส่วนชีวิตของท่านแต่สิ่งแล้วท่านก็แสวงหาที่มันสิ้นสุดของท่านเองถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยค่ะเราจะไม่มองในส่วนที่ว่าครูบาอาจารย์จะเป็นตรงส่วนไหนพ่อแม่จะเป็นยังไงเราหน้าที่ของเราคืออะไรเราทำตรงจุดนั้นและเรารับเฉพาะสิ่งที่ดีที่ถูกต้องสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่ต้องรับแค่นั้นเองไม่เห็นยุ่งยากเลยไม่เห็นจะต้องไปทำให้ระบบสังคมวุ่นวายนะคะเอาละค่ะเรามาดูพระสูตรนี้นะคะตรงที่ข้อ158เดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้ฟังก่อนนะคะว่าทำไมพระองค์ถึงตรัสอย่างนี้นี่คือความงดงามไพเราะของธรรมะที่พระองค์ตรัสว่าธรรมของพระองค์เนี่ยค่ะภิกษุไม่ต้องไปตามกรบเลยเพราะว่าคำพูดของพระองค์ทุกถ้อยคำเนี่ยค่ะบริบูรณ์ในตัวอยู่แล้วเพราะพระองค์ตรัสพร้อมทั้งอรรถพยัญชนะงดงามในเบื้องต้นทั้งกลางที่สุดในหัวข้อนี้พระองค์อยากจะบอกกับพวกเราทุกคนว่าเนี่ยพวกเราเนี่ยอยู่ในระบบของขันธ์5ทั้งหมดเวลาที่เราเป็นทุกข์นะคะทุกต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยค่ะเป็นเพราะว่าเรามีการระลึกหรือนึกถึงระลึกหรือนึกถึงเนี่ยคืออะไรอ่ะก็คือว่าเราเมื่อเรานึกถึงเนี่ยเราก็จะนึกถึงไม่เกินระบบของขันธ์5เวลาที่ท่านเป็นทุกข์เนี่ยค่ะท่านนึกถึงรูปไหมนึกถึงเงินทองเงินทองนั้นเรียกว่ารูปนึกถึงน้ำเสียงคนที่พูดดีกับเราไม่ดีกับเราเป็นไงคะพอใจและไม่พอใจเกิดใช่ไหมคะก็ระบบของการนึกเหมือนกันนึกไปที่สัญญาขันความทรงจำเมื่อวานเราจำอะไรได้ใช่ไหมคะนึกไปที่ความคิดเราคิดดีหรือไม่ดีถูกไหมคะนั่นแหละค่ะนั่นคือระบบของพวกเราคือธรรมชาติที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกคนและระบบธรรมชาตินี้พระองค์ใช้คำว่าเนี่ยไม่ว่าจะทำอย่างไรเราสัตว์เหล่านั้นเนี่ยไม่ว่าจะนึกแค่ไหนก็นึกไปไม่เกินขันธ์5ทีนี้เราไม่ได้คิดอย่างนั้นสิเราไม่ได้ฟังคำของพระองค์เนี่ยเวลาเราเป็นทุกข์อะวิตกกังวลในเรื่องไหนเนี่ยเราคิดว่าเราคิดไปสารพัดเป็นร้อยเรื่องเลยใช่ไหมคะ
ป็นร้อยเรื่องพันเรื่องเลยแต่พระองค์บอกว่าไม่ใช่ท่านคิดแค่5เรื่องจะคิดไปที่ไหนก็ไม่เกิน5เรื่องนี่คือบทเริ่มต้นที่พระองค์จะชี้ให้เรารู้ว่า5เรื่องนั้นคือเรื่องอะไรและจากนั้นพระองค์ก็จะมาระบุว่า5เรื่องนั้นคือเรื่องอะไรบ้างธรรมชาติของ5สิ่งนั้นมีอะไรบ้างตรงที่พระองค์บอกว่าธรรมชาติของ5สิ่งนั้นคืออะไรบ้างนั่นก็คือพระองค์จะให้เราเนี่ยได้รู้ว่าสิ่งที่พวกท่านนึกถึงแล้วมันเป็นทุกข์เนี่ยจริงๆอ่ะมันคือธรรมชาติลักษณะอย่างนี้แล้วทีเนี้ยธรรมชาติที่พระองค์ตรัสนั่นแหละแผนที่ของการพ้นทุกข์เพราะเวลาเราปฏิบัติลงไปเนี่ยต้องเห็นตามที่พระองค์บอกว่าขันธ์5ลักษณะตัวเนี้ยมันมีลักษณะตายตัวอย่างไรพอเราปฏิบัติไปปุ๊บเจอปั๊บตามที่พระองค์ทรงตรัสไว้นั่นแหละค่ะเราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ระบบของความทุกข์ทันทีเลยนี่คือสิ่งที่ทำไมพระองค์ถึงได้ตัดธรรมะนั้นไว้เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยหลงยึดว่ามันเป็นของเราหลงในขันธ์5เนี่ยว่าเป็นของเราเพราะมีอวิชชาเพราะมีตัณหามีความอยากมีความพอใจมีความกำหนัดแต่สภาวะที่เราไปยึดและเราเป็นทุกข์กับสภาวะเหล่านั้นจริงๆแล้วพระองค์ตรัสว่ามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของของเรามันไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะว่าสภาวะที่เราหลงยึดเนี่ยมันมีคุณสมบัติเฉพาะกฎกติกาตายตัวลักษณะตายตัวของมันเนี่ยคนละลักษณะฉะนั้นตัวไหนล่ะมันจะเป็นของเราได้ฉะนั้นถ้าเราพิจารณาได้ถูกต้องเห็นชัดตามความเป็นจริงอย่างที่พระองค์ตรัสแล้วมันก็จะไม่มีการยึดถือเมื่อไม่มีการยึดถือเนี่ยเราก็จะพ้นจากระบบวังวนของความทุกข์นั้นเห็นไหมคะทำไมทุกคนเริ่มนับถือพระพุทธศาสนาก็เพราะทุกคนอยากพ้นจากความทุกข์นะคะทีนี้ถ้าอยากพ้นกับความทุกข์เนี่ยแค่ไปทำบุญอย่างเดียวไปสมาทานศีลอย่างเดียวแต่ไม่รู้วิธีรักษากลไกที่มันมีปัญหาก็คือจิตใจมันจะพ้นจากทุกข์ได้หรือไม่เห็นนะคะมันจะไม่มีทางพ้นจากทุกข์เลยฉะนั้นระบบในพระพุทธศาสนาคืออะไรคำว่าศาสนาต้องมาเข้าใจให้ดีว่าศาสนานั้นแปลว่าคำพูดหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าพุทธะคำสอนที่ทำให้เกิดการตื่นไม่หลงไม่เสื่องซึมไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เป็นคำสอนที่ทำให้มีทุกข์แต่เป็นคำพูดคำสอนที่ทำให้พ้นทุกข์ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นชาวพุทธเนี่ยค่ะพอถึงวันเข้าพรรษาโอ้โหรถวัดเนี่ยค่ะล้นเลยคนไปทำบุญเทศกาลไปทำบุญแล้วทีนี้ไปแค่นั้นนานเข้านานเข้ามีทุกข์หนักขึ้นก็แอบเอาเวลาว่างลางานไปทำบุญไปรักษาศีลแต่ไม่เคยรู้หรือเงี่ยโสดลงฟังเงี่ยหูลงฟังว่าพระพุทธเจ้าศาสนาคำพูดของพระองค์พูดว่าอะไรแล้วปรารถนาจะพ้นทุกข์จะพ้นได้ไหมไม่ได้เพราะสาเหตุว่าไม่เรียนรู้ธรรมชาติที่เกิดอยู่ในขณะนี้ว่าขณะนี้ธรรมชาติอะไรกำลังปรากฏอยู่แล้วธรรมชาตินี้เนี่ยมันทำให้เราเป็นทุกข์เนี่ยเพราะอะไรแล้วธรรมชาตินี้จะวางมันลงเนี่ยจะต้องวางยังไงจะกำหนดยังไงนี่ต่างหากคำสอนของพระเจ้าตรงนี้ต่างหากคือจุดสำคัญทีนี้เป็นคำสอนที่มีเหตุและผลแต่ทีนี้พากันสืบทอดแบบไหนทำให้ชาวโลกมองว่างมงายมากเป็นศาสนาที่อ้อนวอนเลยทีเดียวไม่ได้เป็นศาสนาที่เข้าไปแล้วหาวิธีดับทุกข์ได้แต่พอไปถึงปุ๊บจุดธูปเลยค่ะก่อนเลยนะแล้วก็ขอให้ได้นู่นได้นั่นได้นี่อาจารย์เคยอาจารย์บริจาค3บาทอาจารย์ขอถูกรางวัลที่1เพราะอาจารย์ยากจนมากอาจารย์เอาน้อยไม่ได้มันไม่หมดนะแล้วก็เดินฝันหวานมาอีกครึ่งชั่วโมงว่าถ้าถูกแล้วจะเอาเงินไปทำอะไรบ้างเห็นไหมคะมันปรุงแต่งขึ้นไปเลยมันเป็นอย่างนั้นนะคะทีนี้เราก็ไม่รู้ใช่ไหมถ้าไม่มีใครมาบอกมาสอนเราใช่ไหมคะทีนี้มันก็มีเหตุผลอีกหลายคนที่ไปทำบุญไปทำเสร็จแล้วก็มาบ่นอาจารย์เจอกับตัวเองเลยลูกศิษย์เนี่ยค่ะเป็นอิสลามโอ้โหเป็นผู้นำด้วยนะเป็นประธานเลยแหละแต่หนีแม่มาเมียพามาโอ้โหกว่าจะมากันได้เขาเป็นทุกข์เพราะอะไรเขาเป็นหนี้เนี่ยเพราะอะไรระบบการเงินเนี่ยถ้าคนเรามีการใคร่ครวญอะไรต่างๆที่ถูกต้องนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะลงตัวของมันพอดีเสร็จแล้วการทำงานเกี่ยวกับระบบสังคมในหน้าที่การงานก็เหมือนกัน
ถ้าหากว่าเราอรุ่มอร่วยหรือมีเมตตาหรืออ่านเกมออกเนี่ยค่ะมันจะมีการวางจิตได้ถูกต้องทีนี้ทุกข์เกิดกับเขามี2ระดับทำไมเขาถึงเป็นอย่างนั้นเขาเป็นคนฉลาดโอ้โหผู้ชายคนนี้หัวดีมากฉลาดที่สุดเลยปรากฏว่ายังไงคะความฉลาดของเขาเนี่ยมันทำให้มองคนอื่นไม่มองตนเองเป็นปัญหาในระบบการทำงานเสร็จแล้วเป็นปัญหาในระบบการเงินหาเงินไม่พอไปถวายสังฆทานไปปล่อยปลาไปทำทุกอย่างทั้งที่เขาเป็นอีกศาสนาหนึ่งอะไรก็ได้ถ้าคนว่าดีไปหมดแต่ทุกข์มันไม่ดับจนกระทั่งมาหาอาจารย์แล้วเขาก็บอกว่าคนนั้นด่าเขาคนนี้ว่าเขาแล้วเขาเป็นทุกข์อย่างนั้นแล้วเขามีหนี้ต้องจ่ายอาจารย์บอกว่าอ่ะเดี๋ยวพูดตามอาจารย์สิตอนแรกเขาว่าเมียเขาอะไรๆผมก็ทำมาหมดแล้วนะไม่ต้องมาแนะนำผมไปถวายสังฆทานอีกนะผมถวายจนหมดเงินแล้วไม่เห็นได้บุญเลยไม่เห็นจะได้ผลเลยไม่เห็นทุกข์จะดับเลยไม่เห็นปัญหาจะหมดสิ้นไปเลยเราก็ถามว่าแล้วคุณเป็นทุกข์น่ะคุณเป็นที่ไหนเหรอคุณไม่สบายใจใช่ไหมผมไม่สบายใจมากเลยแล้วที่ทำงานก็เป็นอย่างนี้ๆมันมีอะไรเกิดขึ้นคือทุกคนมองเหมือนกันเรื่องของปาฏิหาริย์หรืออะไรสักอย่างนะว่าไปทำแบบนั้นแล้วมันจะหายทันทีเหมือนกับว่าบุญจากสังฆทานเนี่ยมันจะเป็นน้ำไปสาดโคร่มใส่คนนั้นให้มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยบอกว่าตอนเนี้ยหนึ่งนะปัญหาของคุณมีปัญหากับคนที่ทำงานใช่ไหมใช่เขาว่าอย่างนู้นอย่างนี้โอเคสองปัญหาของคุณก็คือการที่คุณกังวลเรื่องหนี้สินเงินทองใช่ไหมว่าเขาทวงแล้วคุณหมุนไม่ทันอย่างนี้เสร็จแล้วอาจารย์บอกว่าขอถามหน่อยตอนเนี้ยคุณไม่สบายอยู่ที่หัวใจของคุณร้อนเล่ากระวนกระวายใช่ไหมใช่และตอนนี้อาจารย์ถามว่าคนที่ทำงานของคุณเนี่ยที่ว่าคุณนั่งอยู่ตรงนี้ไหมอาจารย์ถามอย่างนี้เขาบอกไม่ได้นั่งคนที่ทวงหนี้คุณตอนนี้เจ้าหนี้อยู่ตรงนี้ไหมไม่และทำไมคุณต้องเป็นทุกข์อีกอ่ะเงียบเขาเงียบเลยก็สาเหตุที่คุณเป็นทุกข์เนี่ยเรื่องเมื่อวานเรื่องวันก่อนมันจบไปแล้วแต่คุณเอากลับมาคิดอีกถูกต้องไหมตอนนี้คุณเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณไม่สบายใจเพราะคุณนู้นว่าคุณนี้ว่าเพราะท่านไม่มีใช่ไหมทีนี้พออาจารย์ถามว่าท่านไม่มีคนว่าเนี่ยมันจะมีความสุขใช่ไหมและตอนนี้คนว่าอยู่ตรงนี้ไหมไม่อยู่แล้วทำไมคุณยังเป็นทุกข์อีกแล้วก็ตอนนี้ไม่มีใครมาเร่งคุณเนี่ยที่จะต้องให้จ่ายเงินแล้วทำไมคุณต้องเป็นทุกข์อีกถูกต้องไหมฉะนั้นทำไมเวลาที่มีแค่นิดหน่อยนะตรงเนี้ยคุณทำความสุขให้ตัวเองเกิดขึ้นไม่ได้ต่อให้คุณไปถวายสังฆทานเป็นละร้อยถังคุณก็ไม่สามารถที่จะพ้นจากความทุกข์นี้ได้หรอกถ้าคุณอยากจะหมดทุกข์มาเดี๋ยวอาจารย์จะบอกทำไงล่ะไปแผ่เมตตาที่อาจารย์พาพวกท่านแผ่นั่นแหละนะคะขอสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดลองทำซิหายใจเข้าลึกๆแล้วก็บอกเขาสัตว์ทั้งหลายอย่าได้มีเวรเลยลองพิจารณาซิตอนเนี้ยหัวใจของท่านเนี่ยมีใครมีเวรกับท่านไหมไม่มีก็ตรงนี้มันไม่มีใครแล้วทีนี้ท่านยังเป็นทุกข์อยู่ใช่ไหมพยักหน้าแสดงว่าท่านเป็นเวรของตนเองถูกไหมถ้าอย่างนั้นท่านบอกตัวเองว่าขอข้าพเจ้าอย่าได้มีเวรกับข้าพเจ้าเลยและต่อไปขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีความพยาบาทขอสัตว์ทั้งหลายอย่าได้มีความพยาบาทอย่าได้สร้างทุกข์ให้แก่กันและกันเลยอาแพ้แล้วตอนนี้สัตว์ทั้งหลายมาสร้างทุกข์ให้ท่านไหมไม่มีไม่มีเนาะแล้วตอนนี้แต่ท่านเป็นทุกข์ใช่ไหมใช่อ่ะถ้างั้นท่านบอกตนเองซิว่าขอให้เราอย่าได้เป็นผู้มีเวรอย่าได้เป็นผู้เบียดเบียนอย่าได้เป็นผู้สร้างทุกข์ให้แก่ตนเองเลยพอบอกแล้วถามตนเองซิว่าเราจะทำยังไงทุกนั้นถึงจะไม่ปรากฏขึ้นมาในใจตอนนี้อาจารย์ถามอย่างนี้เขาบอกหยุดคิดโอ้ถูกต้องงั้นขอเวลาให้ตนเองหยุดคิด5นาทีได้ไหมอาจารย์บอกเขาอย่างนี้อ่ะหายใจเข้าซิหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกอาจารย์บอกพอแล้วเป็นไงเมื่อกี้มีทุกไหมไม่ทุกครับบอกเพราะอะไรเพราะไม่คิดแล้วเป็นไงทุกดับไหมเนี่ยเสียให้ตังกี่บาทยังไม่ทันได้เสียเลยนะเนี่ยทุกมันดับไปเรียบร้อยแล้วให้ท่านจำไว้เลยนะว่าทุกทั้งหลายมันเกิดขึ้นเนี่ยปัจจุบันนะตอนนี้ถ้าคนที่ทำเหตุให้ท่านเป็นทุกข์น่ะมันไม่ได้อยู่นะตอนนั้นท่านเสียเวลาชีวิตไปแล้วเพราะว่าท่านน่ะไปถือเอาคำพูดที่เขาพูดแค่ครั้งเดียวอ่ะ
กลับมาคิด3วัน4วันหรือเป็นร้อยร้อยครั้งเหมือนกับเขาด่าเขาว่าเป็นร้อยครั้งเหมือนกับเขาทวงนี่ทุกวันทุกมันก็เกิดทีนี้ท่านก็ไม่มีวันจะสิ้นจากความทุกข์นั้นเพราะว่าจิตมันร้อนเวลามันร้อนเนี่ยธรรมชาติเนี่ยมันก็จะเอาความร้อนเข้ามาหามันด้วยแต่ถ้าธรรมชาติจิตมันเย็นเนี่ยมันก็จะเอาความเย็นความที่สมหวังเข้ามาด้วยเอาง่ายๆถ้าเวลาที่ท่านไปคุยไปทะเลาะกันแล้วไอ้คนนี้ใจร้อนหน้าบึ้งไอ้คนนี้เห็นก็เสียอารมณ์อีกเป็นไงคะปรากฏว่าวังวนของชีวิตสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันไม่ได้ตั้งใจจะลุกขึ้นมาโกรธมันเลยโกรธกันทั้งบ้านเลยใช่ไหมมันเชื่อมติดกันโดยอัตโนมัติเพราะหัวใจข้างในของอีกตัวนึงมันร้อนมันทำให้ระบบชีวิตสิ่งแวดล้อมเสียหายหมดแต่ถ้าตื่นขึ้นมาท่านนิ่งสงบสบายใจฟังธรรมไปอีกคนนึงใจร้อนก็พูดไปสิอีกคนนึงก็ฟังธรรมไปเป็นไงสุดท้ายมันหมดเสร็จแล้วมันก็ฟังกับเราไปด้วยเออมันแล้วมันจะดีไหมเนี่ยนี่คือดีทำให้คนอื่นดีตามเสียพลอยทำให้คนอื่นที่ไม่มันคงเสียตามไปด้วยเอาอย่างนี้ถ้าท่านอยากพ้นทุกข์นะแผ่เมตตาแบบนี้ทำแบบที่อาจารย์บอกอาจารย์ขออีกรอบนึงบอกทำไมล่ะเดี๋ยวจะอัดเทปไว้เท่านั้นล่ะค่ะอาจารย์ก็พาแผ่อีกรอบนึงแล้วก็อัดเทปไว้เขาบอกว่าเขาก็ยกมือใหญ่เลยนะก็เป็นผู้จัดการธนาคารด้วยนะเขาบอกว่าขอบคุณอาจารย์มากเนี่ยเป็นเวลามาเป็นปีๆแล้วที่เขาไม่เคยหยุดคิดได้เลยแม้แต่นาทีเดียวเห็นไหมคะเขาไม่เคยหยุดคิดได้เขาไม่เคยมีความสุขแบบนี้มาก่อนเขาไม่เคยโล่งอกโล่งใจหรือสบายใจและมีความสุขแบบนี้มาก่อนเลยในชีวิตของเขาตื่นขึ้นก็คิดนอนก็คิดตื่นก็คิดถึงจะไปทำงานมันก็คิดเห็นไหมคะไม่เคยหยุดคิดได้ก็เลยบอกว่าเป็นไงล่ะท่านไม่ได้ไหว้พระพุทธเจ้าของเราเลยนี่แต่ท่านกับใช้คำสอนของพระพุทธเจ้าของเราท่านก็สิ้นทุกข์ได้เพราะอะไรเพราะว่าศาสนาเนี่ยมันแค่บัญญัติมาว่าพุทธคิดอิสลามแต่จริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนมีหัวใจไหมมีลมหายใจไหมพุทธคิดอิสลามมีวันก่อนเล่นเจออิสลามคนนึงก็เป็นทุกข์และแต่เขาบอกว่าอาจารย์ขอวิธีดับทุกข์นะแต่อย่าให้เขาไหว้พระนะเขาไม่ไหว้บอกไม่ต้องไหว้หรอกมีลมหายใจไหมมีเออนั่งดูลมหน่อยสิเออแล้วก็แผ่เมตตาถ้าทำได้ทุกข์ดับแค่นั้นเองท่านไม่ต้องไหว้พระพุทธเจ้าของเราหรอกแค่เอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเราไปใช้ได้หมดเลยศาสนาของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าแจ่มมากเท่านั้นล่ะค่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงในชีวิตประจำวันถ้าเรามีปัญญาและนึกถึงคำสอนของพุทธเจ้าได้บางคนบอกว่าแผ่เมตตาไหมสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์แต่จิตย้อนกลับไปเบียดเบียนกันอยู่กันอยู่นั่นเลยมันไม่เข้าไปข้างในพระองค์สอนให้เรามีปัญญาทุกข์ถึงจะดับถ้าเราไม่มีปัญญาทุกข์ไม่ดับแล้วทีเนี้ยไอตัวปัญญาเนี่ยอยู่เฉยเฉยไม่ให้ควรไม่คิดปัญญามันจะมีไหมล่ะคะมันไม่มีฉะนั้นพระองค์สอนให้เราคิดบางคนบอกว่าฉลาดแต่จริงปัญญามันไม่มีเพราะถ้าจะมีปัญญาต้องมียังไงมีในชีวิตประจำวันในขณะนี้ในเวลานี้บางคนถามอาจารย์ว่าถ้าไม่คิดเนี่ยจะทำมาหากินได้ยังไงเหรออาจารย์เพราะทุกอย่างมันต้องคิดหมดเลยอาจารย์ก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยพวกท่านอะมาหาอาจารย์ใช่ไหมใช่อาจารย์สอนให้ท่านไม่คิดพ่ออาจารย์ไม่คิดแต่พวกท่านก็เห็นอาจารย์เนี่ยอยู่ได้ใช่ไหมได้แล้วอาจารย์ก็ฉลาดจนพวกท่านต้องมาถามใช่ไหมเออแล้วอาจารย์ทำไมอยู่แบบไม่คิดแล้วถึงฉลาดล่ะก็ถามกลับไปคืนนะฮะเพราะอะไรพวกท่านเป็นทุกข์เพราะคิดมากนั่นแหละถ้ามันไม่คิดสักหน่อยมันจะหมดทุกข์แล้วมันจะปิ้งขึ้นมาว่าท่านทำอะไรจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จท่านจะรู้ด้วยตัวท่านเองโดยไม่ต้องวิ่งไปหาหมอดูเลยไม่ต้องให้ใครพยากรณ์เราเลยเพราะอะไรพอทุกข์มันดับจริงๆอ่ะมันจะอยากให้ใครมาแก้ทุกข์ให้บ้างไม่มีหรอกใช่ไหมคะไม่มีคำถามแม้แต่จะถามด้วยซ้ำไปว่าจะต้องทำยังไงให้ทุกข์ดับเพราะอะไรมันไม่มีทุกข์มันก็เลยไม่รู้จะไปถามเขายังไงใช่ไหมคะแล้วทำไมมันถึงไม่ทุกข์ก็มันคิดถูกพูดถูกทำถูกมันวางจิตถูกนี่แหละค่ะทำไมอาจารย์ถึงได้เข้าใจระบบตรงนี้โดยที่มาพูดโดยไม่ต้องอ่านก็เพราะอาจารย์อ่านมาก่อนนั้นแล้วก็ทำแล้วด้วยฉะนั้น
คำพูดของพระองค์จึงใช้คำว่าโอปนัญญิโกน้อมเข้ามาทำทำตอนไหนได้ตอนนั้นแผ่เมตตาเสร็จเวลาเราจะทำเราทำยังไงพระองค์สอนเรื่องดับทุกข์ไม่ยากตอนนี้เรามีทุกข์ไหมกระวนกระวายไหมไม่สบายใจกันใช่ไหมเนี่ยเรามาพิจารณาตรงนี้แล้วเรามองลงไปว่าที่เราทุกข์เนี่ยเพราะเรากำลังนึกถึงอะไรพงศ์บอกว่าเรานึกถึงไม่เกิน5เรื่องแต่ถ้าเราไม่ใช่ไม่ได้ศึกษาคำพูดของพุทธเจ้าเราไม่ได้คิดว่า5เรื่องสิเราคิดว่าเราคิดมันทุกอย่างในโลกนี้ทั้งหมดเลยถูกต้องไหมคะแต่พระองค์จำแนกให้เลยคิดไปไม่เกินรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราก็มาดูโอ้อาจารย์นึกครั้งแรกทุกฉันเพราะคิดถึงนี่บ่าคิดถึงอะไรล่ะโอ้เป็นห่วงเป็นกังวลเรื่องแม่เรื่องน้องเรื่องนู่นเรื่องนี้นี่รูปจัดไปอยู่ในประเภทของรูปเออแสดงว่าเราคิดถึงเรื่องรูปถ้าไม่คิดถึงเรื่องรูปทุกก็จะไม่เกิดแล้วทำยังไงไม่คิดก็มีสติระลึกได้ที่กายจบความคิดไม่มีเห็นไหมคะเราก็เริ่มเรียนรู้ระบบของเราว่ากลับไปดูต้นเหตุว่าเหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์มันมาจากตรงไหนหรือว่ามันมาจากคำพูดมีคนด่าเรามีคนตำหนิเรามีคนนินทาเราไม่สรรเสริญกลับมาดูอ้อฉันทุกข์เพราะมีคำพูดของไอ้คนนี้นี่นะแสดงว่าณเวลานั้นเนี่ยเราทุกข์เพราะขันไหนอ่ะมันไม่ใช่รูปขันแล้วสิแต่มันเป็นสัญญาขันนะไปจำเอาเสียงมาโอ้ฉันทุกข์เพราะเนี่ยเพราะฉันไปจำเอาสัญญาเก่ามาจบค่ะไม่ต้องทุกข์อีกกลับมาอยู่ปัจจุบันรู้เหตุแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราเริ่มเรียนรู้วันนึงก็ทุกข์ขึ้นมาอีกเอ๊ะเราทุกข์เพราะอะไรนะอ๋อสังขารละขันเพราะอะไรเรื่องมันยังไม่เกิดแต่คิดไปล่วงหน้าแล้วนะมันยังไม่ปรากฏเลยกังวลไปเรื่อยมันยังไม่เกิดอ๋อนี่สังขารละขันเลยเนี่ยเราทุกข์ปล่อยสิกลับมาอยู่ปัจจุบันเป็นไงคะเราเริ่มเรียนรู้ระบบของธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวเราเองในขณะนั้นเมื่อเริ่มเรียนรู้เป็นไงเราก็จะเริ่มรู้ทีละขันทีละขันเริ่มดับทุกข์ในระบบธรรมชาติไปก่อนพอดับทุกข์ในระบบธรรมชาติได้เป็นไงคะพอมาปฏิบัติธรรมโอ้โหทุกข์ไหนมันจะกล้าเกิดเราใช่ไหมคะเพราะว่าเอเสวันโตทุกขสัตว์ที่สิ้นสุดแห่งทุกข์อยู่ตรงไหนคะปัจจุบันเห็นไหมคะคนเราเป็นทุกข์เพราะไม่อยู่ที่ปัจจุบันเพราะอะไรจิตมันไปอดีตมันไปอนาคตมันไปเพราะอะไรล่ะเพราะสติมันไม่อยู่สติเป็นหัวหน้าของธรรมชาติทั้งหมดพอสติมันนึกถึงบ้านนึกถึงรูปนึกถึงเสียงนึกถึงแฟนนึกถึงแม่จิตมันก็ไปเลยไปกับสติพอจิตไปอะไรเกิดกิเลสเกิดตามไล่ไปเลยอยากได้ไม่อยากให้เขาเป็นอย่างนู้นไม่อยากเขาเป็นอย่างนี้ทุกเกิดแล้วนั่นคือไม่มีสติแต่พอเอาสติกลับมารู้ที่กายเป็นไงคะจิตผ่องใสในทันทีเลยหมดกิเลสในทันทีเลยนะคะนี่มันเปลี่ยนเร็วมันเป็นข้อดีอย่างนี้แล้วค่ะและจากนั้นพระองค์ก็ให้รักษาจิตให้รักษาจิตโดยที่ให้จิตให้สติเนี่ยทำงานไม่ได้ให้คนที่รักษาไม่เป็นนี่ให้จิตทำงานเออแต่คนที่รักษาเป็นฟังคำพูดของพุทธเจ้าให้สติทำงานเอาสติเป็นเครื่องกั้นซึ่งกระแสแห่งตัณหาทั้งหลายเพื่อไม่ให้กิเลสเนี่ยเข้าไปในจิตเห็นไหมคะทีนี้ระบบคำสอนตรงนี้มีอยู่แต่สาวกไม่รู้ทำไงตามไปรู้ว่าจิตมันเป็นอะไรมันมีอะไรมันก็เลยไม่สิ้นทุกข์เพราะปฏิบัติไม่ถูกแต่ถ้าจะรักษาจิตพระองค์ให้เอาสติแล่นไปในกายเห็นไหมใช้คำว่าสติแล่นไปนะไม่ได้ให้ตั้งอยู่ที่เดียวนะแล่นไปเลยแล่นไปดูอะไรล่ะพระองค์แยกร่างกายไว้ให้เป็นธาตุทั้งสี่แล้วธาตุทั้งสี่พระองค์แยกลงไปอีกว่ามีอะไรบ้างที่เป็นธาตุดินผมขนเล็บฟันหนังเนื้อมีอะไรบ้างเป็นธาตุน้ำน้ำเลือดน้ำนองน้ำเสลน้ำมูกลายมีอะไรเป็นธาตุลมมีอะไรเป็นอากาศธาตุพระองค์แยกให้หมดเลยฉะนั้นเวลาที่เราใช้สติแล่นไปในกายเราจะทำยังไงเราก็ไปหยิบธาตุทีละตัวมาวิตกวิจารมาพิจารณาว่าสิ่งนี้มันเป็นรูปมันไม่ได้เป็นความจำมันไม่ได้เป็นความคิดมันไม่ได้เป็นตัวรู้ใช่หรือไม่แล้วเมื่อมันเป็นรูปอย่างนี้มันมีแต่ภาวะเสื่อมสิ้นสลายไปดังที่พุทธเจ้าตรัสใช่หรือไม่จบการไข้ครวญหนึ่งครั้งเสร็จแล้วก็ใช้สติลงไปอีกแล่นเอาหยิบเอาค้นคว้าขึ้นมาจะคว้าอันไหนขึ้นมาล่ะคว้าขึ้นมาเสร็จสติต้องไปสติจับขึ้นมาให้เขาไต่ตรองอีกแล้วสตินั้นก็จับขึ้นมาอยู่อย่างนั้นจนกว่าเขาจะเห็นตามความเป็นจริงว่ามันไม่ใช่เราแล้วมันเป็นธาตุน้ำจริงๆน้ำเลือดเนี่ยมันไม่รู้เลยว่ามันอยู่กับเราไม่ใช่เราคิดถูกเสร็จเรียบร้อยนะคะปัญญาเกิดสติทำใหม่อย่างเงี้ย
ทุกข์ดับแล้วเข้าถึงอมตะได้นี่คือขั้นตอนปฏิบัติจริงๆนะคะแต่ทีนี้ว่าพวกท่านเป็นผู้ใหม่อาจารย์ก็เลยอยากให้ท่านอ่านพระสูตรนิดนึงนะคะไปพร้อมๆกันและอาจารย์จะอธิบายเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะหน้าแรกขัจฉนิยสูตรว่าด้วยสิ่งที่ถูกขันธ์ห้าเคี้ยวกินนะคะในทุกวันทุกวันเนี้ยโอ้โหชีวิตเราไม่ได้มีสาระเลยเพราะว่าขันธ์ห้ามันเอาไปกินหมดนะคะเมื่อกี้ก็เวทนาเคี้ยวกินแล้วไปทานข้าวมาอย่างเงี้ยค่ะนะนั่นแหละค่ะโดนเคี้ยวตลอดเลยอ่ะใครมีไมค์นำอ่ะลูกอ่ะนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันก่อนนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมในพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองขัจฉนิยสูตรว่าด้วยสิ่งที่ถูกขันธ์ห้าเคี้ยวกินข้อที่158พระนครสาวัตถีดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งเมื่อตามระลึกย่อมตามระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากสมณะหรือพราหมณ์ทั้งปวงนั้นก็ย่อมตามระลึกถึงอุปทานขันธ์ห้าหรือกองใดกองหนึ่งอุปทานขันธ์ห้าเป็นไฉนคือย่อมตามระลึกถึงรูปดังนี้ว่าในอดีตกาลเราเป็นผู้มีรูปอย่างนี้ย่อมตามระลึกถึงเวทนาดังนี้ว่าในอดีตกาลเราเป็นผู้มีเวทนาอย่างนี้ย่อมตามระลึกถึงสัญญาดังนี้ว่าในอดีตกาลเราเป็นผู้มีสัญญาอย่างนี้ย่อมตามระลึกถึงสังขารดังนี้ว่าในอดีตกาลเราเป็นผู้มีสังขารอย่างนี้ย่อมตามระลึกถึงวิญญาณดังนี้ว่าในอดีตกาลเราเป็นผู้มีวิญญาณอย่างนี้ข้อที่159ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอะไรจึงเรียกว่ารูปเพราะสลายไปจึงเรียกว่ารูปสลายไปเพราะอะไรสลายไปเพราะหนาวบ้างเพราะร้อนบ้างเพราะหิวบ้างเพราะกระหายบ้างเพราะสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานบ้างดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอะไรจึงเรียกว่าเวทนาเพราะเสวยจึงเรียกว่าเวทนาเสวยอะไรเสวยอารมณ์สุขบ้างเสวยอารมณ์ทุกข์บ้างเสวยอารมณ์ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้างดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอะไรจึงเรียกว่าสัญญาเพราะจำได้หมายรู้จึงเรียกว่าสัญญาจำได้หมายรู้อะไรจำได้หมายรู้สีเขียวบ้างสีเหลืองบ้างสีแดงบ้างสีขาวบ้างดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอะไรจึงเรียกว่าสังขารเพราะปรุงแต่งสังขตธรรมจึงเรียกว่าสังขารปรุงแต่งสังขตธรรมอะไร
ปรุงแต่งสังคตธรรมคือรูปโดยความเป็นรูปปรุงแต่งสังคตธรรมคือเวทนาโดยความเป็นเวทนาปรุงแต่งสังคตธรรมคือสัญญาโดยความเป็นสัญญาปรุงแต่งสังคตธรรมคือสังขารโดยความเป็นสังขารปรุงแต่งสังคตธรรมคือวิญญาณโดยความเป็นวิญญาณดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอะไรจึงเรียกว่าวิญญาณเพราะรู้แจ้งจึงเรียกว่าวิญญาณรู้แจ้งอะไรรู้แจ้งรสเปรี้ยวบ้างรสขมบ้างรสเผ็ดบ้างรสหวานบ้างรสขื่นบ้างรสไม่ขื่นบ้างรสเค็มบ้างรสไม่เค็มบ้างดูก่อนข้อ160ดูก่อนภิกษุทั้งหลายในข้อนั้นอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่าบัดนี้เราถูกรูปกินอยู่แม้ในอดีตการเราก็ถูกรูปกินแล้วเหมือนกับที่ถูกรูปปัจจุบันกินอยู่ในบัดนี้ก็เรานี้แลพึงชื่นชมรูปอนาคตแม้ในอนาคตการเราก็พึงถูกรูปกินเหมือนกับที่ถูกรูปปัจจุบันกินอยู่ในบัดนี้เธอพิจารณาเห็นดังนี้แล้วย่อมไม่มีความอาลัยในรูปอดีตย่อมไม่ชื่นชมรูปอนาคตย่อมปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับรูปในปัจจุบันอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบัดนี้เราถูกเวทนากินอยู่บัดนี้เราถูกสัญญากินอยู่บัดนี้เราถูกสังขารกินอยู่บัดนี้เราถูกวิญญาณกินอยู่แม้ในอดีตการเราก็ถูกวิญญาณกินแล้วเหมือนกับที่ถูกวิญญาณในปัจจุบันกินอยู่ในบัดนี้ก็เรานี้แลพึงชื่นชมวิญญาณอนาคตแม้ในอนาคตการเราก็พึงถูกวิญญาณกินอยู่เหมือนกับที่ถูกวิญญาณปัจจุบันกินอยู่ในบัดนี้เธอพิจารณาเห็นดังนี้แล้วย่อมไม่มีความอาลัยในวิญญาณแม้ที่เป็นอดีตย่อมไม่ชื่นชมวิญญาณอนาคตย่อมปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับวิญญาณปัจจุบันข้อที่161ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะ
เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะข้อที่162ดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตอยู่ในที่ไกลหรือใกล้รูปทั้งหมดนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันอยู่ในที่ไกลหรือใกล้วิญญาณทั้งหมดนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกนี้เราเรียกว่าย่อมทำให้พินาศย่อมไม่ก่อย่อมละทิ้งย่อมไม่ถือมั่นย่อมเรี่ยรายย่อมไม่รวบรวมเข้าไว้ย่อมทำให้มอดไม่ก่อให้ลุกโผงขึ้นสาธุค่ะสาธุค่ะอันนี้เป็นพระสูตรที่เกี่ยวกับขันห้านะคะเราจะสังเกตว่าเวลาที่เราแสดงขันห้าเนี่ยถ้าเราไม่แสดงให้จบพระสูตรเราจะไม่รู้เลยว่าทำไมพระองค์ถึงตรัสว่าทำให้พินาศใช่ไหมคะเราจะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่พระองค์ให้เราจะไปถึงนิพพานเนี่ยก็คือต้องทำให้มันพินาศแล้วก็ย่อมไม่ก่อด้วยแล้วก็ทำให้มันกระจัดกระจายก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่ทำให้มันกระจัดกระจายแล้วก็ทำให้พินาศแล้วก็ทำให้มันเรี่ยรายออกไปไม่รวบไว้เนี่ยค่ะมันก็จะลุกโพงขึ้นมาก็ต้องทำให้มันไม่ต้องลุกโพงอีกทำให้มอดด้วยนะคะถ้าเราทำได้อย่างเนี้ยเราถึงจะพ้นจากความทุกข์ทีนี้เป็นไงล่ะคุณพ่อเรายังไม่เคยรู้เลยว่าขันห้ามันในร่างกายในชีวิตของเราในชีวิตประจำวันเนี่ยขันไหนเกิดขันไหนดับใช่ไหมคะเราไม่รู้เลยค่ะแต่เรารู้ว่าเรามีความจำแต่เราไม่รู้ว่าความจำนั่นแหละคืออะไรเอ่ยสัญญาขันเรารู้แต่ว่าเรามีความคิดแต่ในความคิดตรงนั้นเนี่ยค่ะเราไม่รู้ว่ามันเป็นการคิดอนาคตปรุงแต่งไหมถ้ามันปรุงแต่งมันเป็นยังระบบลักษณะยังไงลักษณะการปรุงแต่งเราก็จะคิดในเรื่องต่างๆแล้วคิดไม่หยุดอย่างเช่นวันพรุ่งนี้เราจะไปทำอะไรมันฟุ้งไปในอารมณ์นั้นนะคะนี่เพราะว่าตัวฟุ้งตัวสังขารเนี่ยพระองค์จะจัดไว้เป็นระบบพิเศษมากว่าสังขารปรุงแต่งรูปโดยความเป็นรูปก็คือคิดว่าร่างกายนี้เป็นเราสังขารปรุงแต่งเวทนาสุขทุกข์เฉยนั่นคือลักษณะที่เรารู้สึกว่าความเจ็บความปวดเมื่อยหลังเนี่ยอาจารย์เมื่อยหลังเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นเราแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ทำไมมันไม่ใช่รูปนะแต่ว่ามันเป็นสภาวะอีกสภาวะหนึ่งซึ่งมันจับต้องไม่ได้มันว่างเปล่ามันมองไม่เห็นพ่อเคยเห็นไหม
เคยรู้สึกเคยสัมผัสเคยสังเกตไหมแบบเนี้ยอารมณ์แบบเนี้ยที่มันไม่ใช่เราเนี่ยไม่เคยถูกต้องไหมคะเพราะเรารวบมันไว้ไงแล้วเวลาที่เราคิดเรื่องอดีตอนาคตหรืออะไรต่างๆเนี่ยในความคิดปรุงแต่งว่าเราจะทำสิ่งนั้นให้ได้สิ่งนี้อย่างเช่นว่าเรายังพักไม่ได้นะเนี่ยลูกเมียเรายังไม่สามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้เลยลักษณะอย่างนี้คืออะไรสังขารสังขารปรุงแต่งอยากจะให้มีอาชีพแบบนี้เพื่อให้อย่างเงี้ยอย่างเมื่อวานลูกเลไลปรุงแต่งว่าอาจารย์แม่คะถ้าเลไลไปเรียนนะคะเลไลจะไปทำงานพิเศษแล้วจะเอางานพิเศษนั้นจะเอาเงินมาให้อาจารย์แม่ทุกเดือนเลยค่ะบอกลูกไม่ต้องหรอกไม่ต้องทำขนาดนั้นหรอกลูกมาอยู่กับอาจารย์แล้วมาเอาอมตะให้ได้ไม่ต้องไปเหนื่อยด้วยลักษณะคิดไปอย่างนั้นชื่อว่าสังขารปรุงแต่งเห็นไหมคะแล้วสังขารมีตัวตนไหมคะไม่มีรูปร่างก็ไม่มีเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็ไม่ใช่แต่เราก็คิดว่าเราคิดดีด้วยอันนี้มันคิดไม่ดีมันโง่มันไม่ฉลาดใช่ไหมไปดูถูกคนอื่นเขาอีกทั้งที่ระบบความคิดนั้นมันหาตัวตนไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วทีนี้เพราะเราไปเข้าใจผิดว่ามันเป็นตัวเป็นตนถ้าเป็นตัวตนของคนอื่นมันก็เป็นอีกอย่างนึงเนาะดันมาเป็นตัวตนของเราอีกทั้งที่มันไม่เป็นตัวมันคูณสองมันเป็นเช่นนี้เพราะอะไรเพราะความกำหนัดความหลงผิดนะคะแล้วก็มีมิจฉาทิฏฐิเข้าใจผิดตัวนี้นี่แหละค่ะก็เลยทำให้เราไม่เห็นสภาวะธรรมชาตินี้ที่ปรากฏกับเราในแต่ละวันทุกวันตั้งแต่เกิดตื่นขึ้นมาเนาะมันธรรมชาตินี้มันก็ทำงานเลยจริงๆอ่ะมันทำงานของมันอยู่แล้วตามระบบนะคะตามระบบเวลาไม่เคยหยุดด้วยซ้ำไปแล้วพอมันทำงานเสร็จมันก็ดับไปทันทีแต่ว่าเราไม่เคยสังเกตระบบนี้ตื่นขึ้นมาเราก็ทุกข์มันเกิดขึ้นเราก็ไม่ได้กำหนดว่าทุกข์เนี่ยมันเกิดเพราะอะไรเราจะไปนู่นไปนี่จิตพุ่งออกไปเลยตื่นขึ้นมามีไหมจะนั่งรู้ลมก่อนยากมากเลยไปล้างหน้าระหว่างไปล้างหน้าแปรงฟันเดินคิดไปด้วยบางครั้งระหว่างที่ใส่เสื้อคิดไปด้วยระหว่างที่ทานข้าวคิดไปด้วยลงบันไดคิดไปด้วยมันคือระบบสังขารมันคือระบบการปรุงแต่งตรงนั้นท่านรู้ไหมว่านั่นคือการสร้างภพชาติสร้างภพชาติทำให้ชาติเกิดต่อไปต่อไปต่อไปเราจะเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายเห็นไหมคะพวกผีเสื้อพวกนกยูงพวกนกมีรูปแบบสีต่างๆพวกมดพวกปลวกเห็นไหมคะสิ่งเหล่านั้นมันเกิดจากระบบของอะไรมันเกิดจากระบบของการปรุงแต่งแล้วการปรุงแต่งตรงนี้ค่ะถ้าหากว่าเป็นกุศลมันก็แต่งภพที่มันเป็นกุศลได้รูปของการเป็นมนุษย์ได้รูปของการเป็นเทวดาได้รูปของการเป็นพรหมขนาดพวกเราเนี่ยค่ะผิวพรรณยังแตกต่างกันเลยนะกรรมเนี่ยจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีตได้ไม่งั้นเป็นนางงามจักรวาลไปแล้วอาจารย์เนี่ยไม่ต้องตกรุ่นขนาดเนี้ยนะคะมันมันไม่ใช่นะสิกรรมมันปรุงแต่งมาแบบนี้ท่านเข้าใจไหมเนี่ยกรรมปรุงแต่งสัตว์ให้เลวแล้วประเดี๋ยวมันปรุงแต่งตอนไหนตอนเข้าห้องน้ำก็คิดตอนอาบน้ำก็คิดใส่เสื้อผ้าก็คิดทานข้าวก็คิดแล้วทีนี้ท่านคิดสิถ้าคนไม่เคยฟังคำพูดของพระองค์ไม่เคยสำรวมจิตไม่เคยปฏิบัติคิดว่าระบบความคิดเขามันจะดีตลอดวันไหมโอ้โหขนาดทุกวันนี้มันยังดีนิดเดียวเองใช่ไหมคะขนาดรู้แล้วยังคิดดีนิดเดียวเองแล้วท่านี้ถ้ามันไม่ดีมันมีปริมาณของความไม่ดีมากหรือน้อยแตกต่างกันตรงนั้นเป็นภพชาติทั้งหมดเป็นภพชาติทั้งหมดเลยเพราะอะไรเมื่อจิตส่งออกอะไรพาไปตัณหามันกระโดดไปตลอดเลยนี่แหละคือความที่มันเป็นธรรมชาติที่แปลกประหลาดมากนะไอความกำหนัดนี่มันอยู่กับที่เนาะมันยึดแล้วอยู่กับที่นะคะไอฉันท่าราคะเนี่ยพอใจแล้วก็อยู่ตรงนั้นเลยนะคะแต่ตัณหาในตัวขัดแย้งน่าดูเลยเนี่ยมันทำไงมันไม่อยู่กับที่สิคะมันกระโดดไปต่อโดดไปต่อมันไม่เคยอิ่มถึงได้บอกว่าแม่น้ำหรือมหาสมุทรเนี่ยไม่เคยเต็มพร่องอยู่เป็นนิดเนี่ยโลกนี้ไม่เคยเต็มพร่องอยู่เป็นนิดเพราะอะไรเพราะตัณหานี่ไม่เคยเต็มแล้วแสวงหากันเรื่อยไปพระองค์บอกว่าไงกามเนี่ยโทษของกามมีทุกข์มากมีสุขน้อยเหมือนกับอะไรเหมือนกับหมาที่มัน
ไปกัดเรื่องกระดูกอะค่ะแล้วมันก็อร่อยแค่น้ำลายของมันนอกนั้นมันไม่มีรสอะไรเลยมันเกิดความทุกข์มากกว่าฉันทุกคนวิ่งแสวงหาทุกวันไปทุกวันจิตส่งออกทุกข์ก็เกิดขึ้นระบบนั้นคือระบบของสังสารวัฏการสร้างภพชาติด้วยเหตุนี้นะคะเมื่อเราถูกสร้างเหตุไว้เนี่ยทุกวันเราไม่รู้ว่าเราสร้างเหตุไว้ใช่ไหมคะกิเลสก็ไม่เคยทำลายมันตายลงเป็นไงล่ะทีนี้วิญญาณเมื่อเข้าถือเอาซึ่งรูปวิญญาณเนี่ยเรามองไม่เคยเห็นใช่ไหมคะแต่มันคือสภาวะรู้อาการรู้และสภาวะรู้เนี่ยเขารู้เฉพาะธรรมชาติในกลุ่มของเขาก็คือรูปคือร่างกายเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยตัว4อย่างเนี่ยเขาไม่รู้จักตัวเขาเองเลยแต่ถ้าวิญญาณเข้าไปตั้งอยู่ที่รูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้แล้วจะดับไปแต่ทีนี้วิญญาณพวกนี้มันไม่ดับมันจะมีต่อไปเพราะอะไรมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้ภพชาติมันเกิดขึ้นก็เพราะมันมีความเพลินตรงนี้ยึดว่าเป็นของเราเสร็จแล้ววิญญาณเมื่อเข้าถือเอาซึ่งเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้ถ้าเราเป็นผู้รู้เฉยๆกิเลสความพอใจยินดีมันไม่มีรู้เสร็จมันดับไปเลยมันไม่มีอีกภพชาติมันจะสิ้นสุดแต่ทีนี้ภพชาติมันสิ้นสุดไม่ได้สำหรับคนที่ไม่ได้ปฏิบัติถูกต้องไหมคะเขาก็จะพอใจยินดีมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์อะไรถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์วิญญาณเจริญนี่คือไปเกิดมันสามารถที่วิญญาณเนี่ยเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนพีชสูตรเราอ่านมาแล้วใช่ไหมพีชสูตรเนี่ยเมล็ดพืชตัวเนี้ยมันยังไม่เสียหายมันยังไม่รีบมันยังไม่ถูกทำลายถูกเก็บไว้เป็นอย่างดีเราอ่านมาแล้วใช่ไหมคะในพีชสูตรนี่ใช่ไหมคะแต่เมื่อไรที่ผืนนามีดินมีน้ำมีใช่ไหมคะก็จะงอกขึ้นมาใหม่ได้ถูกต้องไหมคะฉะนั้นผืนดินคืออะไรการกระทำกรรมขึ้นลงไปกรรมแบ่งออกเป็น2ลักษณะ3ลักษณะอะ3ลักษณะลักษณะที่1กรรมที่ทำให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและสัตว์นรกกรรมไม่ดีแล้วกรรมประเภทที่2กรรมที่ทำให้ทำแล้วเป็นกรรมดีเกิดเป็นมนุษย์อีกเทวดาและพรหมแล้วกรรมประเภทที่3ทำแล้วเนี่ยไม่ได้ไปเกิดที่ไหนเลยแต่ไปนิพพานอย่างเดียวที่เราปฏิบัติกันด้วยหลักสมถะและวิปัสสนาของพระพุทธเจ้าทีนี้กรรมตัวนี้ทำเสร็จแล้วอะไรตั้งขึ้นเจตนาพระองค์บอกไว้แล้วว่ามันกรรมมันจะมีได้เพราะมีเหตุเหตุคืออะไรกิเลสกิเลสนั่นแหละเป็นเหตุถ้ากิเลสเบาบางหน่อยถือว่าเป็นไปในส่วนบุญก็ทำให้เกิดการกระทำปรุงแต่งและเจตนาทำลงไปตัวเจตนาตัวเนี้ยมันเป็นเจตนาที่อยู่ในองค์ธรรมของสังขารขันธ์ระบบสังขารเราจะไม่ทำอะไรเลยถ้าเจตนาไม่ตั้งขึ้นการที่เจตนาตั้งขึ้นและทำกรรมลงไปได้ปรุงแต่งลงไปได้นั่นแหละค่ะเรากำหนดรู้ทันไม่ได้เจตนาตั้งขึ้นแล้วเป็นไงการกระทำนั้นนะคะก็เป็นภพเป็นพื้นนาเป็นภพใหม่เป็นแผ่นดินใหม่เมื่อตั้งเจตนานั้นไว้แล้วเสร็จแล้วเป็นไงล่ะคะการกระทำเกิดขึ้นทีนี้ก่อนจะตายจิตดวงสุดท้ายอ่ะจิตดวงสุดท้ายของคนที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมล่ะปักลึกปังแน่นไปในอารมณ์ใดใช่ไหมคะในอารมณ์นั้นตรงนั้นนั่นแหละค่ะเป็นตัวที่อยู่ในจิตตัวสุดท้ายแล้วตัวนั้นอารมณ์นั้นเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรดีหรือไม่ดีถ้ามันไม่ดีมันได้พบไม่ดีพื้นนาที่ไม่ดีพอพื้นนาไม่ดีเป็นไงคะพิกลพิการหูหนวกตาบอดนะคะหรือการกระทำกรรมตรงนั้นมันจิตริษยาอยากฆ่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงคะเกิดยังไม่ทันได้กี่เดือนก็แท้งออกมาอีกอย่างเงี้ยอายุสั้นอย่างเงี้ยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาเยอะอย่างเงี้ยเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างเงี้ยค่ะดื่มเหล้ามาเยอะติดยาเสพติดเป็นไงคะออทิสติกอย่างเงี้ยค่ะสัญญาความจำหรืออะไรประสาทไม่ค่อยดีเป็นลักษณะอย่างเงี้ยคืออะไรก็คือระบบของกิเลสที่มีโมหะมากมันจะหลงใช่ไหมมันจะหลงมันจะหวั่นไหวมันจะกลัวไอ้ตัวนั้นมันปนกันไปหมดแล้วมันไปปรุงแล้วเป็นสังขารแล้วก็ตั้งเจตนาขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยถ้ามันจิตดวงสุดท้ายมันดีล่ะมันจะมีลักษณะอย่างไรบางคนเนี่ยบางคนจะตายเอ๊ะใครเนาะบอกว่า
อ๋อลูกศิษย์ลูกศิษย์พี่ละออที่มาวันนั้นน่ะพ่อเขาจะเสียชีวิตใช่ไหมแล้วทีนี้เขาไปทันแล้วเขาก็เอาเล่มขันห้าไปอ่านให้พ่อฟังแล้วพ่อเขาก็บอกพ่อพิจารณาขันห้านะร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่ของเราเนี่ยอ่านตัวนี้แหละเสร็จแล้วพ่อก็พิจารณาขันห้าแล้วดูลมนะคะแล้ววันนั้นอ่ะพ่อจะตายก่อนหน้านั้นอ่ะพ่ออาการหนักมากเขาไปเขาก็เอาน้ำมันนวดให้พ่อก็ฟื้นมาสามวันเสร็จแล้วอยู่ๆนะคะก่อนที่จะตายวันนั้นอ่ะตอนเช้าก็คุยกับลูกกับหลานอยู่เล่นอยู่เหมือนคนปกติแต่ก็บอกว่าช่วงบ่ายพ่อจะไปแล้วนะบอกช่วงบ่ายพ่อจะไปแล้วนะแล้วก็นอนเล่นกับหลานแล้วก็ขอนอนเป็นไงคะทุกคนก็คิดว่านอนหลับเพราะใบหน้าอิ่มเอมตลอดเลยเป็นไงจิตมันไม่ยึดแล้วมันไม่มีกิเลสตรงนั้นเห็นไหมคะก็สามารถรู้ว่าตนเองจะไปไหนใช่ก็รู้ตนเองแล้วอย่างที่ต่างจังหวัดคนหนึ่งเนาะที่เขาไปพ่อออกคนเนี้ยจะชอบเป็นคนพาไปสวดมนต์ทำวัดอะไรพาเป็นผู้นำในหมู่บ้านนะเนาะเสร็จแล้วเนี่ยไอ้พวกเทวดาชั้นล่างก็มาเชิญไปอยู่เป็นผู้นำสวดมนต์ในชั้นเทวดานะก็มาชวนวันหนึ่งสองวันก็ไม่เอาเผลอรับปากเขาสิทีเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนนะนี่เดี๋ยวเราจะทำตัวนี้ให้เสร็จแล้วค่อยมาอีกทีนึงแล้วกันก็บอกเขานะเสร็จแล้วเป็นไงพอถึงวันอยู่ๆแกก็ป่วยอ่ะป่วยไม่สบายพอป่วยไม่สบายคุณนึกได้ไงคะอยู่ในโรงพยาบาลบอกลูกเอาออกจากโรงพยาบาลซะก็มาอยู่ที่บ้านก็บอกลูกๆว่าเนี่ยเดี๋ยวเที่ยงคืนตอนเนี้ยเดี๋ยวพ่อจะไปแล้วเดี๋ยวเขาจะมาเอาพ่อสัญญากับเขาไว้จะไปพาเขาทำบุญในอีกภพนึงเท่านั้นแหละค่ะแต่พ่อตายไปนะอย่าฆ่าหมูฆ่าไก่ฆ่าวัวฆ่าควายเป็นอันขาดเพราะแถวอีสานก็ชอบฆ่าสัตว์มาแล้วก็ไปนิมนต์พระมาแสดงธรรมนะสั่งไว้เรียบร้อยอย่าพากันทำบาปนะแล้วก็หมั่นทำบุญทำกุศลนะแล้วเนี่ยพ่อทำไอ้นี่ไว้ข้างๆไว้เนี่ยทำต่อไปด้วยเป็นไงล่ะคะถึงเที่ยงคืนเลยเที่ยงคืนไปเป๊ะก็ไปนี่คือระบบของอะไรนี่คือถ้าหากว่าเราทำปฏิบัติธรรมมากใช่ไหมคะอย่างพวกเราเนี่ยเรากำหนดได้แล้วเราก็อยู่ในภาวะที่ขันห้าไม่ใช่ของเราเราก็จะอยู่ในระบบที่ไม่ต้องเกิดอีกทำไมเราถึงไม่ต้องเกิดอีกเพราะในระหว่างที่ท่านเดินไปล้างหน้าแปรงฟันเนี่ยท่านรักษาจิตไม่ได้ใช่ไหมคะจิตท่านก็จะล่องลอยไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้มันเป็นภพชาติทั้งหมดนั่นแหละค่ะมันจะเกิดตามระบบนั้นทีนี้พอมามีร่างกายของเราปรากฏอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้มาจากไหนมาจากระบบของเหตุที่สร้างกรรมไว้ในครั้งก่อนชาติก่อนมันมีกิเลสแต่ระบบตรงนั้นมันกลับตายไปแล้วสิขันรูปขันของเราสลายไปแล้วเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีแม้แต่ชาตินี้คนตายเป็นไงคะนอนนิ่งวิญญาณไม่มีความเจ็บปวดความรู้สึกความนึกคิดปรุงแต่งไม่มีเลยนั่นแหละมันคือการสิ้นสุดภพหนึ่งภพหนึ่งทีนี้พอมันสิ้นสุดเป็นไงคะพืชน่ะมันถูกเก็บไว้ดีถูกไหมคะมันถูกเก็บไว้ดีแล้วพื้นนาคือกรรมตัวสุดท้ายถูกไหมคะมันยังอยู่ก็ตลอดเวลาเนี่ยเป็นไงวิญญาณเจริญงอกงามเพราะมันมีความยินดีพอใจแต่ถ้าเรากำหนดรู้ลมเข้ารู้ลมออกอยู่ตลอดเวลาแล้วก็กำหนดไปในร่างกายพิจารณาว่ามันเป็นเพียงจักรวาลธาตุทั้งสี่มันไม่ใช่เรารูปขันธ์ตัวนี้ร่างกายเนี่ยมันไม่เคยคิดไม่เคยจำมันไม่เคยเป็นตัวรู้มันเป็นธาตุดินผมขนเล็บเป็นธาตุดินกระดูกเป็นธาตุดินน้ำเลือดน้ำหนองน้ำเสลดเป็นธาตุน้ำลมหายใจเข้าหายใจออกก็ไม่ได้มีชีวิตหรือเป็นสัตว์อะไรความร้อนความเย็นความอบอุ่นในร่างกายเป็นเพียงสักว่าธาตุสภาวะธรรมชาติซึ่งธาตุเหล่านี้ก็ไม่เคยรู้ว่ามันเป็นของเราธาตุเหล่านี้มันก็ไม่เคยรู้ว่ามันเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมถ้าเราเพ่งพินิจพิจารณาให้ดีๆพระพุทธเจ้าตรัสนะคะก็จะเห็นชัดตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเมื่อบุคคลเห็นชัดด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วก็เบื่อหน่ายในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดก็หลุดพ้นเห็นไหมคะนี่คือการที่เราจะออกจากระบบความทุกข์เราก็ต้องเห็นชัดตามความเป็นจริงของธรรมชาติที่เกิดขึ้นในแต่ละวันแต่ละวันแต่ถ้าเราพากันปฏิบัติธรรมเนี่ยค่ะ
แล้วเราไม่มาศึกษาว่าพระพุทธเจ้าสอนวิธีดับทุกข์นั้นดับอย่างไรท่านจะทำกันถูกไหมแล้วท่านจะยุติระบบความคิดได้ไหมไม่ได้เห็นไหมคะซึ่งระบบความคิดนี้พระองค์ตรัสไปแล้ววางมาตรฐานไว้แล้วว่าพระองค์ทรงบัญญัติทรงจำแนกทรงแต่งตั้งทรงเปิดเผยและเรียบร้อยแล้วหนทางอันเอกมีหนทางเดียวต้องทำอย่างนี้นะโพธิปักขิยธรรมสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4ที่บาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8การกระทำสิ่งนี้เป็นวิธีเดียวที่จะทำไม่ให้ภพชาติเกิดขึ้นมาอีกจะต้องตั้งสติลงไปในกายแต่ทีนี้ว่าถ้าเราไม่เคยเรียนรู้ว่าสติคืออะไรแล้วก็จะเข้าใจผิดว่าไอ้ที่มันนึกได้น่ะมันจะเป็นวิญญาณบ้างล่ะเป็นจิตบ้างล่ะใช่ไหมคะแต่จริงๆธรรมชาติเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้มีตัวเดียวอย่างปิติก็เป็นอีกตัวนึงเนาะสุขก็ตัวนึงคิดตัวหนึ่งความเพียรตัวหนึ่งพอใจตัวหนึ่งโทสะตัวหนึ่งความโลภตัวหนึ่งความหลงตัวหนึ่งโอ้โหมันมีตั้งหลายตัวแล้วมันมีหลายตัวแล้วโอ้โหแปลกประหลาดธรรมชาตินี้กับมองไม่เห็นธรรมชาตินี้กับปรากฏขึ้นมาให้เห็นด้วยตาเปล่าไม่ได้ธรรมชาตินี้กับไม่มีรูปร่างไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนธรรมชาตินี้จับไม่ได้แต่ต้องไม่ได้ยึดเอาไม่ได้เหนี่ยวรั้งเอามาเป็นของใครก็ไม่ได้เพราะว่างเปล่าจึงจับต้องไม่ได้ยึดเอาไม่ได้เพราะว่างเปล่าปราศจากความหมายว่าเป็นตัวตนเพราะว่างเปล่าไม่มีรูปร่างแต่อาศัยเพราะว่ามีกายปรากฏทีนี้พอเราพิจารณาเรามาดูที่กายปรากฏว่าพระองค์ก็ตรัสว่ากายนี้ก็ไม่ใช่ของเราเพราะอะไรเวลาเราตั้งสตินึกถึงในกายปุ๊บเราจะเห็นว่าพอนึกถึงกายกายมันก็ไม่ได้ผลักไปสติไปให้แก่กายอย่ามาเข้ามามันก็ไม่ได้บอกมันกับนั่งเฉยไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะตอนนี้ตับของท่านกระโดดโลดเต้นห้ามไม่ให้ท่านเป็นอะไรไหมเวลาท่านง่วงนอนเป็นไงคะน้ำเลือดท่านง่วงนอนหรือเปล่าเวลาท่านคิดเส้นเอ็นก้อนเนื้อท่านคิดหรือเปล่าเวลาท่านรักอารมณ์รักตัวนั้นเส้นผมท่านรักเขาหรือเปล่าผู้หญิงคนหนึ่งเคยโทรเข้าไปหาอาจารย์ในรายการวิทยุบอกว่าอาจารย์คะอาจารย์ช่วยหนูด้วยหนูไปปฏิบัติมาทุกที่เลยทำบุญก็ตั้งมากมายอายุ50กว่าค่ะตอนนี้หนูเป็นทุกข์มากในชีวิตหนูเนี่ยมีสามีมา3คนแล้วทุกคนทอดทิ้งหนูหมดทุกคนเลยตอนเนี้ยหนูอยู่ในรถหนูร้องไห้ทุกวันเลยอาจารย์และอาจารย์พูดกับหนูนะตอนเนี้ยพูดได้เดี๋ยวถ้าหนูออกไปข้างนอกเดี๋ยวพูดไม่ได้เดี๋ยวลูกจะเห็นอายลูกหนูเป็นทุกข์มากตอนนี้สามีหนูไปเมืองกาญ3วันแล้วไม่ยอมกลับสามีคนนี้เป็นคนมีสีเป็นตำรวจด้วยเขาทิ้งหนูหรือเปล่าอาจารย์ช่วยบอกหนูหน่อยหนูทุกข์เหลือเกินเป็นไงคะเวลาถูกทอดทิ้งทำไมเขาไม่รับโทรศัพท์ทำไมเขาถึงทิ้งไปทำไมมันต้องหาคำตอบใช่ไหมคะแล้วทีนี้เวลาตรึกนึกหาคำตอบพระองค์ตรัสว่าบุคคลเมื่อตามระลึกถึงก็ระลึกถึงไม่เกินขันธ์5ถูกไหมคะทำไมเขาบอกว่าเขารักเราทำไมเขาไม่สนใจเป็นไงนึกถึงเสียงรูปเสียงกลิ่นรสใช่ไหมคะสัญญามันละนึกถึงรูปร่างกายหน้าตาเขาใช่ไหมคะโอ้โหบังคับให้อาจารย์พูดว่าให้อาจารย์บอกว่าให้ทุกข์มันดับตอนนี้แล้วพวกท่านจะทำไงอ่ะนึกถึงร่างกายสิอาจารย์ก็บอกนึกถึงร่างกายนึกถึงเส้นผมสินึกถึงทุกส่วนในร่างกายเอาเป็นยังไงตอนนี้รู้จักเช่นผมใช่ไหมรู้ค่ะรู้จักฟันใช่ไหมรู้ค่ะแล้วตัวเนี้ยมันเป็นความรูปใช่ไหมคะใช่ถามหน่อยเถอะว่าไล่ไปดูนะผมของท่านรู้จักผมของสามีท่านไหมไม่รู้ค่ะหนังของท่านรู้จักหนังของสามีไหมไม่รู้ค่ะแล้วน้ำเลือดของท่านล่ะรู้จักไหมรักไหมรักสามีท่านไหมไม่ค่ะอ้าวแล้วอะไรรักอ่ะเราก็ถามแล้วอะไรรักแล้วจิตของท่านล่ะโอ้เข้าใจแล้วค่ะอาจารย์จิตหนูมีกิเลสอ๋อแล้วทำยังไงล่ะเมื่อกี้เนี่ยไล่ไปในผมขนเล็บเทียบเสร็จแล้วเป็นไงหยุดคิดไหมเมื่อกี้เนี่ยหยุดค่ะทุกข์ดับไหมดับค่ะนั่นแหละขยันหรือเปล่า
บุคคลจะพ้นจากทุกข์เพราะความเพียรพระพุทธองค์ตรัสเลยว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลนั้นจะพ้นจากทุกข์เพราะความเพียรเวลามันทุกข์เกิดขึ้นท่านจะรู้ไหมว่าทุกข์รู้ฉะนั้นเมื่อท่านรู้ว่าทุกข์เกิดขึ้นปุ๊บท่านจงมีสตินึกถึงร่างกายแล้วเพ่งพินิจไข้ครวญพิจารณาเหมือนที่อาจารย์พาทำเมื่อกี้ว่าเธอคิดถึงเขาคิดถึงตรงไหนคิดถึงเส้นผมดูซิเส้นผมเขากับเส้นผมของเธอมันบอกรักกันหรือเปล่าหนังล่ะมันเป็นยังไงไล่ไปมันจะคำตอบมันของจริงมันจะปรากฏความจริงมันจะปรากฏเมื่อความจริงปรากฏแล้วเนี่ยปัญญาเกิดมันก็พ้นจากทุกข์เห็นไหมคะนี่ที่อาจารย์ยกตัวอย่างอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าในชีวิตประจำวันของคนแต่ละคนเนี่ยต้องการให้ได้แต่สิ่งที่ดีเจอแต่สิ่งที่ดีแต่เขาหารู้ไหมว่าร่างกายของเราทั้งหมดเนี่ยชีวิตประจำวันสุขทุกข์เฉยๆความรู้สึกมันเป็นผลของกรรมเก่าชาติที่แล้วด้วยเหตุนี้พระองค์จึงระบุขีดเส้นใต้ไว้เลยว่าขันธ์ห้าเนี่ยนะคะมีลักษณะเมื่อกี้ที่พวกท่านอ่านไปใช่ไหมคะรูปนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไงรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะเห็นไหมมันแก่มาเรื่อยๆใช่ไหมคะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์ใช่ไหมคะสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราไม่ควรใช่ไหมคะตอนเช้าขึ้นมาไปถ่ายพรวดออกมาเนี่ยเป็นไงกินไปอย่างดีเลยใช่ไหมคะห้ามมันอย่าไปนะมันก็ไม่ไปเพราะอะไรมันแปรปรวนเห็นไหมคะแล้วปวดหลังปวดเอวเป็นไงคะมันก็แปรปรวนมันก็เลยเป็นทุกข์ถูกต้องไหมคะนั่นแหละค่ะสิ่งเหล่านี้มันแปรปรวนนี่แหละเลยมันไม่เที่ยงมันตั้งอยู่ไม่ได้นะคะตรงนี้พระองค์ถึงได้บอกเราว่านั่นแหละคือระบบที่มันไม่ใช่ของเรามันไม่เป็นเรามันไม่ใช่ตัวตนของเราทุกวันมันล้างหน้าของมันเองได้ไหมไอตัวไหนพามันไปล้างหน้าไอเวทนาไอสัญญาไอสังขารไอวิญญาณหรือไอตัวไหนใช่ไหมคะนี่แหละฉะนั้นพระองค์ถึงให้เราพิจารณาร่างกายเป็นก้อนทุกข์เป็นดังหัวฝีเป็นดังโรคเห็นไหมคะเป็นเครื่องเสียดแทงเป็นของปฏิกูลไม่ล้างหน้าไม่แปรงฟันสักสิบวันเป็นไงคะอ้าปากขึ้นมาโอ้โหไม่ได้เลยรักกันตรงไหนล่ะรักกันตรงขี้ฟันเนี่ยนะมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะแล้วไอ้หนังมันรักหรือไอ้ไหนมันรักอะไอ้เวทนามันรักหรือไอ้สัญญามันรักหรือธรรมชาติของสังขารรักหรือธรรมชาติของวิญญาณมันรักปรากฏว่าพระองค์ระบุหน้าที่ไว้ว่าไงคะรูปมีธรรมชาติแค่เสื่อมสิ้นสลายไปมันไม่ได้เป็นความรักแล้วนะเสร็จแล้วพระองค์ระบุเวทนาคือลักษณะสุขทุกข์เฉยๆ เวทนาก็ไม่ได้รักอีกนะพ่ออะไรอีกอะสัญญาก็แค่ความจำสัญญาก็ไม่ได้ชื่อว่ารักมันไม่ได้ปรารถนาสังขารสังขารก็แค่ปรุงแต่งว่าสิ่งนั้นเป็นเราสิ่งนี้เป็นเราเป็นไงมันก็ไม่ได้มีภาวะรักอีกแล้วอะไรอีกอะวิญญาณวิญญาณก็ธรรมชาติรู้อาการรู้แจ้งในรูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นไงคะหมดหน้าที่ในขันธ์ห้าแล้วอะไรล่ะมันรักมันมาจากไหนนู้นมันไปอีกธรรมชาตินึงซึ่งลึกกว่าขันธ์5อีกอยู่ที่ไหนฮะจิตจิตมีกิเลสเห็นไหมคะธรรมชาติของจิตเปลี่ยนเร็วดับเร็วมีกิเลสมีกิเลสตัณหามีความพอใจยินดีแล้วมันใช่ร่างกายไหมไม่ใช่ถ้าหากว่าเราเห็นชัดตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วเป็นไงคะกำหนดรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยค่ะเห็นชัดตามความจริงก็จะรู้เลยว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่ของเรามันไม่เป็นเรามันไม่ใช่ตัวตนของเรามันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงด้วยมันเป็นทุกข์ด้วยแล้วความไม่ใช่ของเราตรงนั้นนั่นแหละพระองค์ระบุว่ามันบังคับบัญชาไม่ได้ตั้งแต่เด็กจนโตมาอยากให้อยู่แค่6เดือนพอดีเลยกำลังน่ารักนะแล้วมันอยู่ได้ไหมไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงตลอดเลยใช่ไหมคะทานทุกวันเปลี่ยนทุกวันมันเหมือนกับเราต้องมาปฏิบัติอะไรที่มันบื้อๆไม่รู้เรื่องเหมือนไอ้ใบ้เหมือนไอ้บอดด้วยเห็นไหมคะแล้วทีนี้เกิดอะไรขึ้น
เมื่อมันเปลี่ยนตรงนี้แต่ว่าเราไม่มีปัญญาเห็นธรรมชาตินั้นตามความเป็นจริงเราไม่ชอบให้เป็นมันก็เป็นเราไม่ชอบให้ป่วยมันก็ป่วยอย่างแม่ของอาจารย์ป่วยอาจารย์บอกแม่ดูลมนะแล้วเราเลือกถึงคำของพระพุทธเจ้านะบุญที่ลูกทำมาแม่นึกถึงนะเพราะอะไรรู้ไหมต่อให้ลูกรักแม่แค่ไหนหรือทุกคนรักแม่หมดร้อยคนนั่งอยู่ส่งกำลังใจให้แม่เนี่ยแม่ก็ไม่อาจจะพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายหรือความปวดทรมานในร่างกายไปได้แม่ต้องช่วยเหลือตนเองอย่าเอาจิตไปผูกอยู่ที่มันเห็นไหมก็จิตมันไม่ใช่ขันห้านี่ไอ้เคยได้ยินไหมที่ครูบาอาจารย์บอกว่าอย่าเอาจิตไปผูกอย่าเอาจิตไปผูกเออแล้วเราก็ไม่เข้าใจอ่ะเนาะไม่ให้ผูกไม่ให้ผูกยังไงวะเนี่ยใช่ไหมคะเออแม่ก็ไม่เข้าใจนะตอนแรกแม่บอกว่าอินงมณีมันบอกว่าไม่ให้กูเอาจิตไปผูกแล้วกูจะเอาไปไว้ตรงไหนสงสัยแม่ไม่เข้าใจไอ้ตอนนั้นอาจารย์ก็ไม่รู้อ่ะอาจารย์ก็ตอบไม่ได้เพราะอาจารย์ไม่ได้ค้นแบบเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้นี่เองนะที่อาจารย์รู้เนี่ยคุณพ่อมาเร็วมากเนี่ยพี่หมูก็มาเร็วมากเลยอาจารย์เพิ่งรู้แค่ไม่ถึงปีเลยเนี่ยพากันมาก่อนเพื่อนแล้วนะที่อาจารย์รู้เพราะอาจารย์มาค้นไงวิตตกสูตรพระองค์ตรัสว่าควรจะละอกุศลคือความคิดที่มันทำให้เราเป็นทุกข์ที่เกิดจากกิเลสถูกไหมคะเวลาที่เรารักมากไม่ได้ก็เป็นทุกข์ใช่ไหมเวลาที่เราโมโหก็เป็นทุกข์นี่แหละค่ะหลงอยากจะไปเพลินก็เป็นทุกข์เสร็จแล้วพระองค์ให้ละกิเลสตัวนี้มันทำให้ทุกข์เนี่ยละยังไงพยายามหยุดคิดทีนี้เราหยุดคิดไม่ได้พระองค์ให้ทำไงกัดฟันไว้ท่านลองสิพอกัดฟันปุ๊บมันเลิกคิดทันทีกัดฟันด้วยฟันถ้าไม่กัดฟันทำไงเอาปากเอาลิ้นดันไว้เวลาถ้าเอาลิ้นดันเท่ากับปิดปากใช่ไหมเป็นไงดันสักครึ่งชั่วโมงนะคะลิ้นดันเพดานไว้เป็นไงรู้ตัวใช่ไหมคะเลิกคิดเลยแล้วก็ข่มจิตด้วยจิตบังคับมันเลิกเดี๋ยวนี้เลิกคิดอยู่ที่กายนี่แหละเป็นไงพอรักษาจิตให้อยู่ที่กายได้พระองค์ก็ตรัสว่ามันจะมีอารมณ์อันเดียวเกิดขึ้นเมื่อจิตมีอารมณ์อันเดียวจิตนั้นก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่หวั่นไหวเห็นไหมคะเวลาที่ท่านรู้สึกตัวอยู่ในร่างกายหรือกึกเลยใช่ไหมคะพอรู้สึกตัวปุ๊บเป็นไงคะจิตไม่ส่งออกเลยใช่ไหมยิ่งกัดมากเท่าไหร่ยิ่งดันไว้อยู่เท่าไหร่ยิ่งไม่ส่งออกเลยใช่ไหมคะรู้สึกตลอดใช่ไหมคะขณะที่ท่านรู้สึกตลอดนั้นปรากฏว่ามีอะไรเป็นอารมณ์อันเดียวมีกายถูกต้องไหมคะสติอยู่ที่กายใช่ไหมกายเนี่ยเป็นอารมณ์ของสติตัวเดียวเลยโดดๆถูกต้องไหมคะนั่นแหละมีอารมณ์อันเดียวเพราะมีอารมณ์อันเดียวนั่นแหละจิตนั้นจึงตั้งมั่นไม่หวั่นไหวที่จิตมันหวั่นไหวเพราะมันไม่อยากได้ตัวเดียวมันไปทั่วหมดมันซ่านไปเลยถูกต้องไหมคะนี่ไงเคล็ดลับพระองค์อยู่ตรงนี้ตอนนั้นอาจารย์ก็แนะนำแม่ไม่ได้แม่บอกว่าอีดวงมันนี่มันหายเอาจิตไปผูกไว้จะไปผูกไว้ก็ตอนนั้นมันเอาไปไหวใส่ว่าแม่เขาไม่เข้าใจตอนนั้นแกก็ปวดขาแกก็เลยคำนวณเอาเองว่าสงสัยจะต้องเอาไปไว้ที่หัวแกก็เลยไม่นึกถึงขาก็ไปนึกถึงหัวก็ปรากฏว่ามันก็อยู่ที่หัวมันก็อยู่ที่หัวแล้วขามันก็ไม่เจ็บแล้วแกก็มาบอกว่าขามันไม่เจ็บเฉยเลยแล้วแกก็เลยเข้าใจว่านี่ไงย้ายจิตแกก็ย้ายจิตไปทั่วเลยอะไรที่มันทำให้ทุกข์แกก็ไม่ไปอยู่ในมันคือคนเราเนี่ยค่ะเวลาที่เราออกไปหาเงินทองไม่ได้เราแก่แล้วเนี่ยมนุษย์ทุกคนเนี่ยมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพระพุทธเจ้าตรัสไอตอนเราเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เพลินไปหาเงินนะพ่อเนาะเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงทุกคนเป็นไงพอถึงเวลาเราแก่เราเสื่อมนะแม่นะเนี่ยแม่ผ่านประสบการณ์มาโอ้โหมีร้านอาหารมีโรงงานเวลผ่านมาสุดท้ายเมื่อเวลาเราแก่เราถูกปลดเกษียณนะพ่อนะเป็นพนักงานไม่มีคุณภาพ ทำงานไม่ได้ทีนี้พอทำงานไม่ได้เป็นยังไงล่ะทุกของคนที่ทำงานไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้เป็นทุกเพราะจะคิดไปทำงานแล้วล่ะมันก็คิดเหมือนกันแต่พอนานวันไปมันเลิกคิดแล้วมันมีอารมณ์ตัวใหม่เกิดขึ้นคืออะไรปวดเจ็บไข้ร่างกายแล้วเป็นปัญหาทีนี้ปัญหาตัวนี้นี่แหละถ้าจิตเนี่ยมันไปปักลึกว่าความเจ็บปวดนั้นเป็นของเราคนคนนั้นก็จะทุกข์ทรมานมากเคยเห็นไหมคนเป็นมะเร็งร้องโอดครวญอ่ะเห็นไหมคะก็จะทุกข์ทรมานมากถ
ท่านเคยเห็นไหมคนแขนขาขาดตอนมันอยู่กับเราเป็นแขนเราใช่ไหมคะแต่วันนั้นอาจารย์ดูคลิปเนาะรถมันวิ่งมาปุ๊บมันชนผู้หญิงคนหนึ่งล้มเสียชีวิต3คนแขนขาเนี่ยกระเด็นไปข้างผู้หญิงน่ะร้องไห้แต่ขาที่กระเด็นไปมันไม่ร้องไห้เห็นไหมคะอาจารย์เพ่งลงไปอะไรเพราะพุทธเจ้าสอนให้เพ่งวิชิตกาเห็นไหมคะเวลาที่จะทำให้กุศลเกิดขึ้นตามรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วพระองค์ให้พิจารณาอธิกาสัญญาปุรวกาสัญญาอุทุมัตตกาสัญญาวินิลกาสัญญาวิชิตกาสัญญาจำเอาภาพที่แข้งขาดขาขาดหรือศพที่ถูกเขากระชากลากดึงไปเนี่ยค่ะมันขาดขาดแหวกจำเอาภาพนะอาจารย์ก็เพ่งไปว่านี่คือวิชิตกาสัญญาอาจารย์ก็มองดูคนที่เจ้าของขาร้องอดอวยว่าช่วยด้วยช่วยด้วยแล้วก็น้ำตาไหลแล้วอาจารย์ก็ดูขาที่มันกระเด็นออกไปขามันนิ่งเฉยไม่รู้เรื่องน้ำเลือดมันไหลออกมาไม่รู้เรื่องแต่คนที่ร้องไห้อยู่นั่นนะคะปากเขาร้องไห้ช่วยเขาด้วยช่วยด้วยอาจารย์สังเวชมากเลยรู้ไหมอาจารย์สังเวชยังไงเราเรียนอย่างนี้เรารู้ใช่ไหมคะว่าร่างกายมันไม่รู้เรื่องเห็นไหมสาวกของพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้ปลอดภัยใช่ไหมถ้าพิจารณาถูกใช่ไหมคะพระองค์บอกว่าร่างกายมีภาวะเสื่อมสิ้นสลายไปเพียงอย่างเดียวแล้วพระองค์อยากให้เราเห็นชัดตามความเป็นจริงต้องทำอย่างไรให้ใช้สตินึกนึกไม่ใช่รู้นะแค่นึกอย่างเดียวแล้วจากนั้นก็ให้สติเนี่ยนึกเสร็จธรรมวิจยะใคร่ครวญลงไปเพ่งลงไปสิ้นน้ำเลือดน้ำเลือดมันเป็นของเราไหมพอเพ่งลงไปน้ำเลือดปุ๊บสตินั้นก็จะต้องแล่นไปที่น้ำเลือดหรือนึกถึงน้ำเลือดเห็นชัดไม่ชัดไม่เป็นไรแต่ให้นึกไว้ว่าน้ำเลือดมันมีอยู่ในกายเสร็จแล้วทำยังไงต่อพิจารณาใคร่ครวญไตรตรองน้ำเลือดเนี่ยใช่เราไหมไม่ใช่น้ำเลือดเนี่ยพูดได้ไหมไม่ได้น้ำเลือดเป็นอะไรเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นแล้วมีอยู่ในกายนี้ตั้งอยู่ในกายนี้แต่น้ำเลือดนั้นไม่ใช่เราพิจารณาลงไปว่าใช่เราไหมไม่ใช่ไม่ใช่เราเพราะอะไรเพราะมันพูดไม่ได้มันเสื่อมที่มันสลายไปมันไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะนี่คือคำตอบเห็นไหมซากศพมีตาก็มองไม่เห็นเพราะอะไรตัวที่มองเห็นมันไม่ใช่ตาไงแต่เวลามันตายมันอาศัยไม่ได้อีกมันก็ไปแต่รูปก็ยังคงเป็นรูปเหมือนเดิมฉะนั้นเหมือนกันเนี่ยทำไมพระองค์ให้เราใช้สติแล่นไปในกายเพราะอะไรก็เพราะว่าพระองค์อยากให้เราเห็นชัดๆตามความเป็นจริงไงว่ารูปเนี่ยมันไม่รู้เรื่องเหมือนกับซากศพแต่พอดีว่ามันมีสิ่งอาศัยอยู่ทำให้เคลื่อนไหวได้เพราะมันมีกลไกระบบธรรมชาติมาอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นที่พระองค์ตรัสว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีธรรมชาตินั้นคืออะไรเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณส่วนรูปนี้อยู่ในระบบธรรมชาติของขันธ์5หมวดนี้เลยหมู่นี้แล้วทำไมต้องจัดอยู่ในหมู่นี้เพราะธรรมชาติหมวดนี้เฉพาะหมวดเดียวมันเป็นผลของกรรมเก่าก็คือชาติก่อนที่ท่านเดินนั่งเดินนั่งโดยไม่มีสติอยู่ที่กายด้วยเหตุนี้ธรรมชาตินี้มันมีหน้าที่เปลี่ยนแปลงสลายไปเพราะอะไรมันมีอยู่ในเล่มนิพพานเนาะอาจารย์ไม่ได้เปิดอ่านถ้าเปิดอ่านมันจะช้าไว้โอกาสหน้าอาจารย์จะเรียงเรียงไว้พงตรัสว่ารูปเนี่ยค่ะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นจากสิ่งที่ไม่เที่ยงคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของครั้งก่อนจะให้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นเรานะตอนเนี้ยเที่ยงได้อย่างไรถูกต้องไหมคะแล้วพระองค์ก็ตรัสในเรื่องของอะไรเป็นทุกข์อีกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้มันเป็นทุกข์เพราะมันได้ปัจจัยจากสิ่งที่เป็นทุกข์คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในชาติก่อนจะให้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตอนนี้เป็นสุขได้อย่างไรเราเป็นไงล่ะวันนั้นอาจารย์เป็นทุกข์ไม่สบายใจพออาจารย์ใคร่ครวญพิจารณาอย่างนี้ทุกข์มันดับไปเลยเพราะมันเห็นชัดตามความเป็นจริงเมื่อมันเห็นชัดตามความเป็นจริงมันก็เข้าใจไงคะว่าระบบของเขามันต้องเป็นอย่างนี้แต่คนทั้งหลายเมื่อไม่ได้ฟังคำของพระองค์ก็พิจารณาไม่ถูกไม่เข้าใจระบบเสร็จแล้วก็พิจารณาถึงอนัตตาพระองค์ตรัสว่าเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ
ที่มีอยู่ในเราในขณะเนี้ยมีเหตุปัจจัยจึงเกิดขึ้นมาก็คือเหตุปัจจัยในชาติก่อนที่มันสลายไปแล้วมันดับไปแล้วเหตุปัจจัยในชาติก่อนก็ไม่มีตัวตนว่างเปล่าไม่ใช่เราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราจะให้เนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ปรากฏในขณะนี้เป็นเราได้อย่างไรเป็นตัวตนได้อย่างไรโอ้โหเท่านั้นล่ะค่ะอาจารย์นิ่งเข้าสมาธิเลยทุกอย่างไม่ใช่เราเมื่อทุกอย่างไม่ใช่เราทำยังไงล่ะก็พิจารณาต่อไปสติตั้งอยู่ที่กายใคร่ครวญพิจารณาต่อไปพอเราเข้าใจแจ่มชัดระบบรูปได้แล้วนะคะนั่นแหละเราเริ่มปล่อยแล้วไม่รวบแล้วพอเราไม่รวบแล้วไม่ได้รวบได้ขันดึงออกมาได้แล้วก็คือรูปใช่ไหมคะมันเหลืออีก4เนาะเมื่อเราก็จะให้อีก4ขันปรากฏทำยังไงตั้งสติไว้ที่กายอีกแล้วใช้สตินั่นแหละเล่นไปพิจารณาธรรมวิจยะค้นคว้าในกายดูไส้มั่งดูอะไรมั่งจนกระทั่งมันหมดแล้วก็พิจารณาต่อไปว่ามันเป็นธาตุทั้ง4เท่านั้นเองสุดท้ายร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราทุกครั้งที่ท่านพิจารณาถูกต้องจิตของท่านก็จะตั้งมั่นเมื่อจิตมันก็จะมีจิตของท่านเนี่ยจะตั้งมั่นเพราะอะไรเพราะความเห็นถูกอวิชชานั้นหายไปที่เรามีทุกข์เพราะมีอวิชชาอยู่พอเราพิจารณาใช้อะไรสติคือสมถะสมาธิเป็นพื้นฐานทำให้วิปัสสนาเกิดเห็นไหมพระองค์ตรัสนะแล้วเวลาที่สติไม่อยู่ที่กายจะธรรมวิจยะไข้ควรได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นสติกับสมาธิเนี่ยสมาธิและวิปัสสนาพระองค์ตรัสว่าต้องเป็นไปคู่กันต้องเป็นไปคู่กันในธรรมชาติของโพธิปักขิยธรรมในธรรมชาติของโพชฌงค์7ซึ่งเป็นองค์แห่งการตรัสรู้ธรรมชาตินี้อาศัยธรรมชาตินี้เกิดเมื่อสติตั้งขึ้นมาอยู่ปุ๊บสัมปชัญญะเกิดธรรมวิจยะไข้ครวญเมื่อธรรมวิจยะไข้ครวญในขณะนั้นเป็นไงคะสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์เมื่อไข้ครวญถูกกิเลสเป็นไงคะกิเลสก็ต้องดับไปอวิชชาก็ต้องถูกถอนไป1ครั้งใช่มั้ยคะ1รอบเวลากิเลสไม่มีปัญญาเห็นชัด1ครั้งเกิดอะไรขึ้นเกิดปิติปิติเป็นสภาวะของกุศลของบุญปิติเกิดขึ้นทำอะไรทำให้สงบขึ้นก็คือกายระงับเห็นกายระงับพอกายระงับเห็นอะไรอีกใจสบายทำไมใจถึงสบายเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราอาจจะห่วงลูกห่วงงานห่วงทุกอย่างเลยแต่พอเรามาเห็นความจริงปรากฏว่ามันไม่ห่วงแล้วเหตุนั้นจึงทำให้เกิดจิตตปัสสธิจิตมีความสุขเมื่อจิตมีความสุขไม่เล่าร้อนแล้วเป็นไงคะคนที่ร้อนก็คือคนที่อยู่ไม่ติดถูกไหมคะแต่มีความสุขแล้วเป็นไงจิตนั้นก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วลูกโซ่ต่อไปคืออะไรเพราะมีอุเบกขาเกิดขึ้นไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆเห็นไหมคะฉะนั้นพอองค์ธรรมของโพชฌงค์เจ็ดเนี่ยเกิดขึ้นแล้วพิจารณาซ้ำซากอยู่ในกายอย่างนั้นและให้สภาวะของรูปขันธ์เนี่ยปรากฏชัดตามความเป็นจริงเกิดขึ้นปุ๊บจิตตั้งมั่นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วขันธ์อื่นที่มันไม่ปรากฏจับต้องไม่ได้ค่ะก็คืออะไรเวทนาขันธ์ความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆมันต้องมีอยู่แล้วเพราะไม่ต้องสั่งให้มันเกิดแต่มันต้องเกิดเพราะปัจจัยมันได้ถูกกดปุ่มไว้แล้วการเวลากรรมเก่าส่งผลสัญญาพอมันดูเวทนาเสร็จมันก็ดับไปเลยสัญญาก็เกิดแล้วก็ดับสังขารก็ไปวิญญาณไปรู้สังขารตัวความคิดปรุงแต่งคิดเสร็จมันก็ต้องดับทีนี้ผู้ปฏิบัติไม่ทราบเนี่ยทำยังไงพยายามที่จะเหมือนกับว่าประหารมันเลยไอ้รูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยคือพยายามที่จะโยนมันทิ้งพยายามที่จะประหารมันเป็นแนววิธีการปฏิบัติผิดไงใช่ไหมไม่อยากเอาไงไม่อยากให้สังขารเกิดคือเวลาทุกคนไปปฏิบัติธรรมเนี่ยทุกคนมักจะไม่อยากได้ตัวความคิดเพราะคิดว่าถ้าคิดแล้วกิเลสมันเกิดถูกต้องไหมคะแต่พระองค์ไม่ได้บอกว่าไม่ต้องให้คิดตรงนั้นแต่ทีนี้พระองค์ไม่ให้คิดนั่นแหละแต่พระองค์ให้ใช้ธรรมชาติที่ทำให้ระบบหยุดคิดมันปรากฏโดยที่ไม่ต้องไปสั่งไม่ให้นั่นคิดห้ามคิดห้ามคิดพระองค์ไม่ได้ไปดูตรงนั้นแต่พระองค์ให้ตั้งสติไว้ที่กายแล้วธรรมวิจยะไข้คุณลงไปมันหยุดคิดของมันเองโดยอัตโนมัติเพราะมันไม่ใช่ธรรมชาติเดียวกันมันเป็นคนละสภาวะเป็นคนละธรรมชาติที่มีอยู่จริง
ด้วยเหตุนี้เมื่อสติทำงานธรรมวิจยะใคร่ครวญซึ่งสติและธรรมวิจยะตรงนี้เมื่อตั้งถูกที่แล้วใช่ไหมคะเขาจะทำงานเป็นออโต้เป็นสัมมาสติเมื่อเป็นสัมมาสติแล้วไอเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจะเกิดก็เรื่องของมันเพราะอะไรเพราะสติไม่ได้เป็นวิญญาณถูกไหมคะสติไม่ได้เป็นเวทนาสติไม่ได้เป็นสัญญาหรือสังขารด้วยเหตุนี้เขาก็จะทำงานของเขาไปไอส่วนพวกนั้นนะคะก็ปรากฏตั้งอยู่แล้วดับไปวิญญาณเข้าถือเอาอารมณ์ปุ๊บเกิดขึ้นรู้อารมณ์แป๊บเดียวดับทันทีสลายเลยพอสลายแล้วว่างเปล่าไม่มีอีกนะแต่เหตุปัจจัยที่ทำไว้ในชาติก่อนมันสนับสนุนให้ตัวนี้เกิดธรรมชาตินี้เกิดขึ้นมาอีกพอเกิดขึ้นมาอีกรู้อารมณ์เสร็จแล้วก็ดับไปอีกโดยธรรมชาติจนกว่าจะหมดกรรมเก่านี้แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าใครไปขอต่ออายุให้อยู่น้อยไปสวดสะเดาะเคราะห์มันจะได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นผลของกรรมเก่าห้ามมันให้ไม่ให้เจ็บไม่ให้ปวดไม่ให้ตายมันห้ามไม่ได้มันไปของระบบมันเองแล้วใครจะรู้ล่ะแต่คนมีญาณกับรู้ไงว่าเราจะตายวันไหนเห็นไหมหรือคนนั้นจะตายยังไงคนมีญาณคือมีปัญญามันจะรู้แต่คนไม่มีปัญญาเนี่ยจะไม่รู้ตรงนี้เลยเห็นไหมคะเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นขณะที่ผู้ปฏิบัตินั้นตั้งสติลงไปในกายใคร่ครวญอยู่อย่างนั้นจิตได้รับอานิสงส์คือตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเมื่อจิตไม่ตั้งเมื่อจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวธรรมะที่เป็นกุศลก็ทำให้ญาณปรากฏญาณก็คือตัวรู้ธาตุรู้ซึ่งญาณตัวนี้รู้ยิ่งกว่าวิญญาณรู้ยิ่งกว่าจิตเพราะญาณตัวนี้ถูกระบุว่ารู้แจ้งรู้รอบนะคะรู้พิเศษเลยฉะนั้นญาณตัวนี้เมื่อวิญญาณปรากฏขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็เลยทำให้เห็นกายโดยสติทำงานที่กายและก็ทำให้เห็นเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณดับไปทำไมถึงเห็นพระองค์ตรัสว่าไงเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิถูกต้องไหมคะเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิย่อมใคร่ครวญพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเกิดขึ้นอย่างไรดับไปอย่างไรเข้าใจยังคะฉะนั้นถ้าท่านจะบรรลุธรรมต้องทำยังไงต้องทำให้จิตตั้งมั่นก่อนทำยังไงจิตจึงจะตั้งมั่นนึกไปที่กายแล้วไล่ไปตามร่างกายพิจารณาทีละส่วนผมขนเล็บเป็นธาตุดินไม่ใช่เราเสื่อมสิ้นสลายไปไม่รู้เรื่องเหมือนซากศพนั่นแหละเพราะพระองค์บอกว่าให้นึกถึงซากศพที่อยู่ในป่าช้าซึ่งป่าช้าก็ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วไม่ฉะนั้นเราจึงไม่จำเป็นต้องไปนึกให้มันชัดถ้าไปนึกให้มันชัดเวลามันนานไปมันไปสัญญาสังขารสิ่งที่พระองค์เน้นเอเซวันโตทุกขสังก็คือปัจจุบันอารมณ์มันไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแค่นึกอย่างเงี้ยมันก็ไปมันก็รู้แล้วเราปฏิบัติธรรมเพื่อให้รู้ว่ารู้คืออะไรรู้ว่ารู้นั่นคือปัญญาแต่ทุกวันนี้พวกเรารู้แต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรพวกเราเข้าใจว่ามันเป็นวิญญาณมองเห็นพวกเราเข้าใจว่ามันเป็นจิตมองเห็นแต่รู้ตัวนั้นจริงๆนั้นคือปัญญาคือญาณทีนี้ถ้าหากว่าเราปฏิบัติมากๆกิจรักษาไว้ได้ใช่ไหมคะมันก็จะเห็นสภาวะอื่นพอมันเห็นสภาวะอื่นๆเป็นไงคะจิตตัวนั้นก็ทำงานของมันไปสิแล้วตัวไหนเห็นล่ะญาณญาณมันเกิดขึ้นเพราะว่าจิตนั้นมีสมาธิแล้วญาณจึงจะปรากฏพอญาณปรากฏมันจะเห็นกายทั้งหมดนั่งอยู่เป็นปัจจุบันไหมเป็นไต่สวนสอบสวนไปเปิดปัญญาเข้าใจรู้แจ้งตรงนั้นถอนกิเลสไปทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยทีละครั้งถ้าถอนไม่ได้กิเลสก็มันก็จะตื้อออกมาแต่ถ้ามีสมาธิมากหน่อยก็ไม่ได้ถอยไม่ได้ดีดกลับไปหาขันก็จะอยู่ในปัจจุบันได้อยู่แต่มันจะเป็นอุเบกขาหรือไปติดในนามอีกฉะนั้นท่านต้องตั้งสติให้เป็นและรู้ลักษณะสติตรงนั้นให้ได้ถ้าท่านทำได้แล้วจิตตั้งมั่นแล้วจะเห็นภาวะของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันแปรปรวนมันไม่ใช่ของเราตรงนี้แหละมันไม่ใช่ของเรารู้ได้ยังไงไม่ใช่ของเราเพราะมันไม่ใช่กายเพราะในเวลานั้นสติทำงานที่กายและใคร่ครวญที่กายแต่ในเวลานั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกับปรากฏเมื่อเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกับปรากฏณเวลานั้นจึง
สังเกตพิจารณาดูก็เห็นว่าเออมันอยู่ตั้งนานถ้าไม่ทำกายแบบนี้มันก็เลยไม่รู้เลยจะไม่รู้เลยว่านี่คือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณด้วยเหตุนี้เนี่ยค่ะการที่รู้ว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณปรากฏแต่สตินั้นก็ยังรู้ลมไปด้วยแล้วก็แล่นไปให้ธรรมวิทยาทำงานอยู่นั่นแหละเป็นลักษณะของปัญญาญาณปัญญินทรีย์ปรากฏขึ้นมาแล้วแล้วก็มีกำลังและทุกๆครั้งที่เห็นถูกต้องมักมีองค์8เต็มหมดเลยพร้อมอะไรสัมมาประธานเพียรระวังบาปที่ยังไม่ได้เกิดไม่ให้เกิดขึ้นแต่ละขณะที่ไล่พิจารณาไปในกายทีละส่วนทีละส่วนเป็นไงนั่นคืออะไรเพียรประหารบาปที่มีอยู่แล้วให้หมดสิ้นไปลักษณะนั้นพอเราคิดถูกปัญญาถูกปัญญาเกิดไหมเกิดนั่นเป็นอะไรเป็นภาวนาพหุริกตากุศลที่เกิดขึ้นแล้วนะคะเมื่อกุศลเกิดขึ้นแล้วทำยังไงก็ให้ตามรักษากุศลนั้นที่เกิดขึ้นแล้วด้วยอะไรพระองค์ให้นึกลงไปอีกที่อธิกสัญญาหรือนึกลงไปที่กายอีกนะคะแล้วก็พิจารณาซ้ำอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าถ้าได้อธิกสัญญาหรือที่อาจารย์บอกว่าวิชิตกสัญญาอาจารย์พิจารณาว่าขาที่กระเด็นไปมันก็เป็นรูปของเขาถ้ามันไม่กระเด็นไปมันก็ไม่เจ็บแต่นี่ถ้าเป็นเราล่ะขากระเด็นไปก็คงจะเจ็บเพราะอะไรก็ไอตัวที่มันกระเด็นมันก็ไม่เห็นเจ็บเลยมันก็ไม่เคยเรียกร้องว่าเอามันกลับไปต่อคืนแล้วน้ำเลือดมันก็ไหลออกมาโดยที่มันไม่ได้เบรกตัวมันเองเลยว่ามันไม่ควรไหลออกมาแบบนั้นเดี๋ยวก็ตายกันพอดีแต่มันก็ยังไหลออกมาเพราะอะไรอาจารย์ได้ความสังเวชว่านี่ไงร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่ของเราขามันไปเด่นอยู่นู่นมันก็ไม่ได้บอกว่าเป็นของใครแต่เราหลงยึดมันมาการนานมากเลยหลงยึดว่ารูปนี้ขานี้แขนนี้หนังนี้ผมนี้เล็บนี้ตับนี้ปอดนี้เป็นของเราเป็นไงคะดูข้างนอกก็ได้ข้างในพระองค์สอนวิชิตกาสัญญาเสร็จแล้วดูอะไรอีกเมื่อมันไม่ใช่ของเราแล้วคนที่ร้องไห้ตอนนี้เขากำลังร้องไห้ช่วยเขาด้วยอะไรร้องเห็นไหมคะก็คือความที่จิตมีกิเลสมายึดร่างกายว่าเป็นของเขาเลยเสื่อมไม่ได้เลยเจ็บไม่ได้เห็นนะแต่ถ้าเราพิจารณาว่ามันเป็นของเสื่อมสิ้นสลายไปกิเลสเป็นไงคะเอาไปเถอะฉันไม่อยากได้หรอกมันก็ปล่อยเลยพอปล่อยปุ๊บเป็นไงจิตตั้งมั่นจิตบริสุทธิ์แล่นไปสู่วิมุตติหลุดพ้นได้มันจะเป็นไปตามลำดับอย่างนี้ว่าอารมณ์ของสมถะและวิปัสสนาที่เกิดไปคู่กันเนี่ยมันจะมีอารมณ์เบื่อหน่ายคลายกำหนัดสลัดคืนดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำแต่อารมณ์ของโลกิยะไม่มีเบื่อค่ะชอบเป็นอุเบกขาดีนักแลแล้วจิตก็ตั้งมั่นด้วยโอ้โหแล้วทิ้งกายเลยเพราะอะไรไปอยู่กับสิ่งที่มันเบามันสุขมันโล่งเห็นไหมคะนี่แหละยานตัวนี้ที่มันเป็นสุญญตาเนี่ยของโลกิยะต่างหากของโลกุตระต่างหากของโลกุตระเนี่ยจะสามารถถอนปัญหาและกิเลสได้ของโลกิยะไม่ถอนเพราะอะไรเพราะไม่รู้จักตัวสังขารเพราะอะไรเพราะพวกท่านพากันปฏิบัติแล้วพากันคิดว่าไม่ชอบคิดถูกไหมคะต้องปฏิบัติเพื่อให้มันหยุดคิดและไม่คิดถูกไหมคะแต่หลักปฏิบัติของพระพุทธเจ้ามันจะเกิดก็ดูมันมันจะดับก็ดูมันไม่ได้หนีไม่ได้ละเห็นไหมคะแต่อย่าเข้าไปตรึกนึกจับเอายึดเอาว่าเป็นของเราเห็นไหมคะจริงไหมพระพุทธเจ้าสอนแล้วทีนี้เป็นไงระบบสอนผิดกันทั้งประเทศเลยไม่ชัดตามความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสถูกไหมคะพากันพอมันเกิดขึ้นปุ๊บจับเอาเลยเป็นของเราใช่ไหมคะจับเอามาไข้ควรพิจารณาจริงๆมันไม่ใช่ไข้ควรพิจารณาก็คือสติอยู่ที่กายจิตอยู่ที่กายตั้งมั่นก็แล้วก็ตัวนี้ทำงานแต่พวกนั้นมันก็เกิดขึ้นตามธรรมดาของมันนี่แหละค่ะก็คือภาวะคนละอย่างที่มันปรากฏแล้วพอมันปรากฏเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเห็นถูกต้องแล้วมันจะมีสภาวะกายมีอยู่ก็เพียงสักว่ารู้ก็จะเห็นร่างกายนั่งนิ่งสงบหมดเลยกายมีอยู่ก็เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้นก็จะมีสภาวะว่าเรานึกอยู่ในกายตอนนี้เรานึกซ้ำแล้วซ้ำอีกก็จะรู้แค่นั้นแม้แต่แค่นั้นญาณนี้ก็ยังอ่อนอยู่นะคะญาณนี้ก็ยังอ่อนอยู่เพราะว่าในเวลานั้นเนี่ยค่ะยังไม่แจ่มแจ้งกิเลสยังออกไม่หมดปัญญายังน้อยอยู่ฉันจึงต้องใคร่ครวญต่อและพิจารณาต่อทำไปแบบนี้เรื่อยๆกิเลสก็จะหมดไปบุญกุศลก็จะส่งผลในชาตินี้เลยเป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรมนะเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้เอง
อยู่ที่ไม่ยึดและอยู่ที่ปฏิบัติให้ถูกถ้าปฏิบัติถูกเนี่ยพวกท่านมีความสุขแน่นอนเพราะอะไรเพราะพวกท่านจะเป็นผู้ที่ร่าเริงวัยมีสติปัญญาทันกิเลสไม่เดือดร้อนเวลาที่กิเลสมาท่านก็เอาจิตมาหลบแล้วเพราะอะไรเพราะท่านทำชำนาญแล้วใช่ไหมวันนั้นที่อาจารย์ทำได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะอาจารย์นึกถึงพระพุทธเจ้าตรัสว่าให้เหมือนบุรุษที่มีกำลังจับบุรุษที่ไม่มีกำลังเขี้ยงลงพระองค์ใช้คำว่าฟาดลงฟาดลงไปแล้วล็อกคอไว้เสียโอ้โหเท่านั้นแหละมึงไม่อยู่กูก็เอาเต็มที่เลยเป็นไงคะเชื่อพระพุทธเจ้าจากนั้นอ่ะมันก็ไปตามสเต็ปของมันเลยทีนี้พอเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดก็ไม่ไปเพราะอะไรระลึกถึงคำของพระพุทธองค์ว่าล็อกมันไว้นะให้สติรักษาไว้นะให้สติเล่นไปในกายนะโอ้โหอาจารย์เชื่อมั่นเลยแล้วจากนั้นมันก็เห็นทุกขันไงพอเห็นทุกขันเสร็จปากฏว่าไงพิจารณาเรื่อยๆก็เบื่อหน่ายพอเห็นความไม่เที่ยงเห็นความดับไปในเวลานั่นแหละพระองค์ถึงได้ตรัสว่าต้องทำให้มันกระจัดกระจายเพราะตอนนี้เรารวบมันไว้ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะแยกจิตก็ไม่ออกแยกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ออกมั่วกันไปหมดเลยทั้งๆที่ไอ้ความรักมันไม่ได้เกิดขึ้นจากสัญญาสักหน่อยใช่ไหมแต่มันมาจากจิตนู่นเห็นไหมเนี่ยรวบไว้ลักษณะอย่างนี้พอรวบไว้แล้วทำอะไรอีกก่อให้มันเกิดมาอีกเพราะพอใจกับมันทำให้มันลุกโพงโอ้โหปรุงต่อไปอีกต่างหากแล้วทำไงก็เลยทำให้พวกเราเนี่ยค่ะมีภพชาติไม่สิ้นสุดด้วยเหตุนี้พระองค์ถึงบอกเราเนี่ยทั้งหมดที่พระองค์ตรัสมาเนี่ยเป็นไปได้ไหมในทุกๆวันเวลาเราเจอเหตุของทุกข์เนี่ยเราก็บอกว่าเธอกำลังถูกขันธ์ห้าเคี้ยวกินอย่าเพลินเตือนตัวเองถ้าเธอเพลินอย่างนี้เธอปิดอบายไม่ได้นะตายลงตอนเนี้ยไม่รู้จะไปไหนเลยจิตดวงสุดท้ายตัวเนี้ยสำคัญที่สุดฉะนั้นอย่าประมาทอย่าเพลินนะพี่หมูไม่ต้องเพลินทำยังไงเราก็เตือนตัวเราว่าเนี่ยเวลาคิดอะไรก็ให้รู้ทันมันถ้ารู้ไม่ทันมันจริงๆก็นึกถึงคำของพระพุทธเจ้าว่าแบบนี้เราถูกเวทนาเคี้ยวกินแล้วสัญญาเคี้ยวกินแล้วสังขารเคี้ยวกินแล้วทำไมต้องท่องอย่างนี้เพราะรู้ไม่ทันอารมณ์แต่กิเลสมันเกิดขึ้นแล้วมันกำลังทุกข์อยู่ก็เลยสาวหาเอาประมาณนี้ทำไมต้องทำอย่างนี้ทำสัญญาขันใหม่เพื่อที่จะอบรมจิตอย่างนี้ค่ะต้องมีอุบายนะไม่งั้นชนะมันไม่ได้นะกิเลสมันหนาเสร็จแล้วทำยังไงก็มาพิจารณาว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือเป็นอนาคตเราก็เคยผ่านมาแล้วเพราะอดีตเมื่อวานเราก็คิดแต่มันก็ยังมารอดวันนี้อดีตมันก่อนเราก็คิดแต่มันก็ยังรอดมาวันนี้ฉะนั้นเมื่อวานหรืออดีตมันก็หมดไปเหมือนเดิมนี่แหละปัจจุบันนี่ตั้งอยู่ได้นานแค่ไหนท่านก็ดูสิโอ้โหเมื่อกี้นี่เดินมาถ้ามันตั้งอยู่เราก็ไม่ต้องเดินมานี่สิถูกไหมคะฉะนั้นเราดูปัจจุบันเนี่ยมันจะอยู่นานแค่ไหนเดี๋ยวท่านก็ลุกเดี๋ยวท่านก็ขยับเพราะอะไรมันเล่าร้อนมันเดือดร้อนแล้วท่านก็ไม่รู้ตัวว่าเนี่ยคือทุกข์บีบคั้นท่านไม่รู้เห็นไหมอาจารย์ขยับตั้งกี่รอบเนี่ยขยับไม่ได้สังเกตด้วยซ้ำไปใช่ไหมแต่ท่านรู้ไหมว่าทุกครั้งที่คนขยับร่างกายนั่นคืออาภาวะของความเดือดร้อนที่มันปรากฏแต่เราไม่เคยพิจารณามันพระองค์ถึงให้เรามีสติอยู่ในกายเพื่อพิจารณาให้เห็นชัดตามความเป็นจริงว่ามันเสื่อมทุกครั้งเลยพอเสื่อมแล้วเวทนามันก็เป็นอย่างนี้เมื่อไรไม่มีมันเวทนาก็ไม่มีเพราะมันเป็นธรรมชาติที่อิงกันไปจะไม่ให้มีเวทนาต้องทำยังไงต้องกำจัดไม่ให้วิญญาณเกิดได้อีกแล้วทำไงวิญญาณจะเกิดไม่ได้ต้องกำหนดรอบรู้ซึ่งขันธ์ห้าว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาแปรปรวนพอพิจารณาอย่างนี้ปุ๊บมันเป็นสภาวะตรงข้ามกับไอ้ตัณหาไอ้นันทิไอ้กามะนะคะไอ้ความกำหนัดแล้วเป็นสภาวะที่ตรงข้ามเห็นต้องกับอวิชชาได้เห็นมันถอนไปกระบวนหนึ่งแสงสว่างเกิดขึ้นหน่อยนึงก็คือญาณเริ่มปรากฏขึ้นเรื่อยๆพอเราเข้าใจทุกอย่างชัดเจนนะคะก็จะกำหนดรู้ว่าเนี่ยจิตตัวเนี้ยไม่มีกิเลสแล้วญาณมันปรากฏเรารู้เลยนะว่าจิตไม่มีกิเลสแล้วแต่ถ้าญาณไม่ปรากฏให้เห็นชัดเจนว่านี่คือญาณแล้วกายเนี่ยมันผู้ถูกดูอย่างเดียวญาณยังไม่ปรากฏนะถ้าญาณไม่ไปกกไม่ปรากฏท่านยุติการทำความเพียรไม่ได้นะเพราะอะไรจิตมันจะแล่นออกไปอีกถึงแม้มันจะเบาบางมันก็ยังแล่นน่ะพวกท่านนึกออกไหมขนาดนี้อาจารย์ยังบางทีอยากจะไปเที่ยวหนีเวกเลยนะติดนิสัยอาจารย์เที่ยวมันทุกเดือนเลยแล้วทีนี้พระเลืองบอกเอาเงินที่เที่ยวนี่แหละมาปฏิบัติแล้วเป็นไงทีนี้ติดนิสัยมันอยากเที่ยวเที่ยวก่อนเห็นไหมอาจารย์ต้องพาไปเที่ยวถ้าไม่งั้นอาจารย์นั่งงอนไม่ทำงานลูกศิษย์จัดให้ใหญ่เต็มยกใหญ่เลยต้องพาอาจารย์ไปเที่ยวมันติดนึกออกไหมคะ
มันพอใจมันยินดีเพราะชีวิตของอาจารย์มันสบายมากในแต่ละวันใครจะรู้เราว่าจะต้องมาอย่างนี้ใครจะรู้อย่างนี้นี่เป็นอย่างนี้ถูกไหมคะแล้วมันเพลินเนี่ยมันเพลินมันยินดีพอมาอย่างนี้โอ้โหตอนนี้ก็ไม่เพลินแล้วแต่ก่อนเนี่ยมันเพลินเห็นไหมว่าความแตกต่างมันอยู่กันตรงไหนอยู่ตรงที่ว่าเราทันอารมณ์รู้ทันอารมณ์ได้มากเท่าไหร่ความเพลินก็ลดลงมากเท่านั้นยิ่งเข้าสุญญตาสมาบัติได้เนี่ยทุกวันทุกวันเหมือนแม่เหมือนแม่ชีเนี่ยโอ้โหแห้งเลยตัณหามันไม่อยู่เลยเพราะอะไรเพราะมันกระจายขันห้าได้พอกระจายออกไปว่านี่คือรูปนี่คือเวทนานี่คือสัญญานี่คือสังขารใช่ไหมคะพระองค์บอกว่าทางไงไม่ต้องไปก่อมันอีกทำให้มันพินาศเลยก็คือเพ่งมันลงไปหนีมันไงสติก็เพ่งเบื่อหน่ายไปไงเบื่อหน่ายจะทำให้มันไม่เกิดอีกสติก็แล่นไปเลยนำแล่นไปสู่วิมุตต์เลยพิจารณาให้มากขึ้นอีกความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ปรากฏก็เบื่อสิทีนี้เคยอยากได้ไม่อยากได้แล้วเพราะจะเอามันไว้ได้ยังไงก็ในเมื่อมันเปลี่ยนแปลงตลอดมันไม่เที่ยงเห็นชัดตามความเป็นจริงยถาพุทธญาณเกิดก็เบื่อหน่ายไม่ก่อและจะทำยังไงไม่ก่อเพ่งลงไปยิ่งเพ่งเท่าไหร่ก็ยิ่งจับต้องไม่ได้ยิ่งคว้าไม่ได้พอยิ่งคว้าไม่ได้จับต้องไม่ได้ก็โอ้โหมันไม่ใช่ของเราเป็นไงล่ะคะสติวิ่งหนีสิถ้าท่านเจอภรรยาของท่านกลายเป็นนางยักษ์ขึ้นมาเป็นไงคะท่านจะมีสติเหลือไหมนะคงมีแต่สติพาวิ่งหนีใช่ไหมอะไรที่ท่านกลัวถูกไหมคะท่านก็จะวิ่งหนีมันตอนท่านเห็นขันห้าเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์แล้วทีนี้ท่านเทียบกับไปอดีตเป็นไงคะที่ผ่านมากับภาวะของท่านที่กิเลสมันไม่มีแล้วกิเลสใหม่ไม่มีแล้วและแถมยังถูกถอนออกไปอีกความหลงความงมงายมันถูกถอนไปแล้วไงเบาบางเป็นไงเลยทีนี้ท่านจะเห็นว่าโอ้โหอารมณ์เนี้ยมันสบายมันมีความสุขมันโล่งมันเบาแต่เพราะเห็นผิดเนี่ยชะเที่ยวก่อนจะมาปฏิบัติเนี่ยเราหลงยึดกับไอ้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เนี่ยเราทุกข์ตั้งเท่าไหร่ท่านเทียบกันเสร็จเป็นไงท่านจะอยากได้ของเก่าหรือของใหม่นะทีเนี้ยไม่อยากได้ของเก่าแล้วนั่นแหละมันก็เลยทำให้ท่านเนี่ยฉันจะไม่ก่อมันแล้วไอ้สติก็พิจารณามากขึ้นวิ่งไปไหนวิ่งไปตรงนี้พิทายานนะคะไม่ก่อแล้วถ้าทำให้เลี่ยลายเลยไม่รวบไว้อีกเพราะอะไรถ้ารวบไว้มันก็จะไม่เห็นชัดตามความจริงก็จะหลงอีกฉันก็ทำให้มันเลี่ยลายไม่รวบไว้ทำให้มันกระจัดกระจายไปซึ่งว่านี่ขันห้าคืออย่างนี้นะรูปคืออย่างนี้นะเวทนาคืออย่างนี้สัญญาคือมีสังขารคืออย่างนี้นะแล้วมันเกิดขึ้นอย่างนี้นะมันดับไปอย่างนี้นะนี่คือระบบของการเห็นเพราะจิตตั้งมันเป็นสมาธิพอเห็นอยู่อย่างนี้เกิดอะไรเกิดเบื่อหน่ายพระองค์บอกว่าอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารทั้งในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเห็นไหมคะมันเป็นระบบเลยอ่ะพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วมันเป็นระบบมันเรียงกันมาเลยนะคะทีนี้พระองค์ตรัสว่าอริยสาวกเนี่ยย่อมกระจัดกระจายอะไรก็กระจัดกระจายขันห้าเรียรายอะไรก็เรียรายขันห้านะคะอริยสาวกเมื่อหลุดพ้นแล้วก็มีญาณอย่างรู้เห็นไหมญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วญาณเนี่ยอย่างรู้อะไรอย่างรู้ว่าจิตนั้นอะถูกคุ้มครองรักษาไว้ที่กายจนสะอาดแล้วจนกิเลสมันเข้าไม่ได้แล้วจนสติมันทำงานเป็นระบบออโต้ของมันแล้วธรรมวิจยะก็พิจารณาเป็นระบบออโต้มันเลยอะเพราะมันตั้งไว้ถูกหน้าที่มันก็ทำหน้าที่มันอยู่ด้วยเหตุนี้เนี่ยค่ะก็เลยทำให้เบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วก็หลุดพ้นทีนี้พอหลุดพ้นญาณก็ปรากฏตอนที่ยังเห็นขันธ์ห้าไม่ชัดญาณไม่ปรากฏหรอกนะญาณตัวเนี้ยมันถูกปกปิดด้วยไว้ด้วยอวิชชาพอทำอวิชชาให้ลดน้อยลงกิเลสลดลงจนกระทั่งหมดไปเนี่ยเป็นไงคะญาณปัญญาก็ดีดดึงขึ้นมาได้เลยซึ่งไม่ใช่จิตเห็นนะไม่ใช่จิตไม่ใช่ระบบขันธ์ห้าพอไปถึงตรงนั้นเราจะรู้ชัดเลยว่าเมื่อญาณปรากฏขึ้นแล้วญาณก็เลยรู้ว่าจิตพ้นแล้วจากกิเลสจิตหลุดพ้นแล้วเมื่อหลุดพ้นแล้วก็รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกนี้เราเรียกว่าย่อมไม่ก่อย่อมไม่ทำให้พินาศแต่เป็นผู้ทำให้พินาศแล้วตั้งอยู่ย่อมไม่ละย่อมไม่ถือมั่นแต่เป็นผู้ละได้แล้วตั้งอยู่
ไม่เรียรายย่อมไม่รวบรวมไว้แต่เป็นผู้เรียรายได้แล้วตั้งอยู่ย่อมไม่ทำให้มอดย่อมไม่ก่อให้ลุกโผล่ขึ้นแต่เป็นผู้ทำให้มอดได้แล้วตั้งอยู่เนี่ยถ้าอาจารย์ไม่อธิบายพวกท่านคงงงตายเลยใช่ไหมคะก็แล้วทำไมอาจารย์ถึงเอาทุกคนบอกว่าอาจารย์ทำไมเอามายากจังเลยอ่านไม่เข้าใจแต่อาจารย์เข้าใจอ่ะเพราะอะไรเพราะ10ปีที่แล้วอาจารย์ไปอยู่ตรงนี้มันสลัดคืนปุ๊บเห็นมันดับหมดแล้วไงมันก็ตั้งอยู่แล้วมันก็หมดแบตเตอรี่เพราะอะไรสุตตะน้อยไม่ได้เรียนคำของพระองค์เยอะก็เลยทำต่อไปไม่เป็นส่งถึงตรงนั้นก็จบทีนี้อาจารย์รู้อย่างนี้อาจารย์ก็เลยต้องลอกไอ้สิ่งที่อาจารย์รู้ออกมาไงหนังสือของอาจารย์จึงแตกต่างจากที่อื่นเพราะอะไรเริ่มต้นจากเบื้องต้นท่ามกลางแล้วก็มาที่สุดแล้วอาจารย์รู้ได้ยังไงล่ะว่าอันนี้เบื้องต้นท่ามกลางที่สุดแล้วจังหวะไหนเป็นจังหวะผลของการกระทำพระองค์ก็บอกแล้วไงว่าคำสอนของพระองค์นั้นเป็นธรรมะชั้นลึกชั้นโลกุตระเพราะอะไรเพราะพระองค์ปฏิบัติธรรมใช่ไหมคะพระองค์เป็นพระอรหันต์ไหมพระองค์ไม่เกิดอีกแล้วใช่ไหมอยู่ในระบบอะไรระบบไม่มีกิเลสระบบอสังขตะฉะนั้นธรรมของพระองค์เนี่ยถ้าใช้ระบบสังขตะคือคิดปรุงแต่งเอาเนี่ยจะเห็นได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นธรรมะของพระศาสดาเนี่ยต้องเข้าใจต้องรู้เนี่ยหรือใครรู้และเข้าใจคนนั้นคือใครพระองค์บอกว่าคนคนนั้นคือผู้ที่ถูกต้องแล้วกระทบแล้วด้วยใจจะต้องสัมผัสได้กระทบได้ด้วยใจเท่านั้นไม่ได้ไม่สามารถที่จะวิตกคิดนึกเอาได้เพราะเป็นธรรมะชั้นลึกเป็นธรรมะชั้นโลกุตระชั้นโลกุตระท่านคิดดูสิมันลึกแค่ไหนมองเห็นแต่รูปตัวเดียวไอเวทนาสัญญาสังขารไม่เห็นเลยวิญญาณก็ไม่เห็นแล้วระบบเหนือขันธ์5อีกคืออะไรจิตเราก็ไม่เคยมองเห็นแล้วระบบที่อยู่ในจิตอะไรอีกอ่ะก็มองไม่เห็นมันลึกไหมนั่นแหละพระองค์ถึงบอกว่าความเป็นพระอรหันต์เนี่ยปฏิบัติได้เป็นเพราะอะไรเพราะพิจารณาธรรมนั้นลุ่มลึกปัญญาเนี่ยเห็นชัดลุ่มลึกไปตามลำดับตามลำดับเหมือนทะเลค่ะค่อยๆตื้นไปแล้วก็ลึกไปเรื่อยๆนั่นแหละค่ะผู้เจริญโพชฌงค์7เนี่ยจึงลาดเอียงเทเอียงโน้มเอียงไปสู่นิพพานเพียงอย่างเดียวแล้วเข้าไปเห็นตรงนั้นเป็นไงล่ะคิดนึกเอามันจะเจอมั้ยล่ะใช่มั้ยคะเพราะมันเป็นระบบของอวิชชานี่ระบบสังขตะคิดนึกแต่การเห็นสภาวะเหล่านี้คือสภาวะที่ไม่มีอวิชชามีแต่ปัญญาโดยส่วนเดียวจึงจะสามารถจำแนกธรรมชาติเหล่านี้ออกและรู้ว่าขั้นตอนไหนมันเกิดขึ้นอย่างไรทำไมถึงรู้อย่างนั้นล่ะเพราะธรรมชาตินั้นมันอาศัยกันและการเกิดขึ้นแต่ตอนนั้นอาจารย์น่ะญาณมันอ่อนปัญญามันน้อยเขาบอกต้องเรียกว่าปัญญาอ่อนเพราะว่าระบบรู้นี่คือระบบปัญญาใช่ไหมคะพอมันปัญญาอ่อนมันก็ไปต่อไม่ได้พอเห็นมันดับไปก็รู้แล้วว่าขันธ์5มันดับพอมันดับแล้วมันตั้งอยู่ดำรงอยู่ก็รู้แล้วว่าดำรงอยู่จากนั้นก็อุปมาอาสวะปรากฏแล้วจากนั้นก็ดับอีกแล้วไปต่อไม่ได้แล้วแล้วมันก็งงๆแต่ก็รู้ว่าตนเองอยู่ด้วยธรรมชาติชนิดหนึ่งเกิดขึ้นคือเราสามารถมีทุกข์น้อยลงมากเลยกำหนดทันกำหนดทันกำหนดทันมันสภาพมันเปลี่ยนหมดเลยยิ่งตอนนี้สภาพเปลี่ยนกว่าตอนนู้นอีกอย่างตอนนั้นมันยังมีโมหะเยอะมากไงนอนหลับได้หลับดีนอนดีจริงๆแต่ไอตอนเนี้ยเวลาเข้าตรงนั้นเนี่ยมันถูกถอนซึ่งโมหะถูกถอนซึ่งตัณหาเป็นไงล่ะคะนอนไม่หลับเลยเนี่ยแล้วไม่เหนื่อยไม่เพลียไม่ตาเยิ้มอีกแปลกประหลาดมากทีนี้เราก็มาเทียบกันว่าโอ้โห10กว่าปีที่ผ่านมาของอาจารย์ปฏิบัติตลอดนะไม่ใช่หยุดนะคะแต่ปรากฏว่าทำไมอาจารย์ถึงยังไม่หมดกิเลสแล้วมันจะหมดยังไงอาจารย์ก็ยังไม่รู้เลยนะฉะนั้นที่ผ่านมาอาจารย์สอนพวกท่านทุกคนก็ว่าอาจารย์สอนดี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 เข้าใจทำเข้าใจง่ายแต่สอนให้เข้าใจเฉยแต่พาไปไม่ได้พาไปได้สูงสุดแค่อุเบกขาใช่ไหมคุณเรนูสูงสุดไปได้แค่ความตั้งมั่นของจิตดังนั้นอาจารย์พาเข้าไปเห็นความไม่เที่ยงแล้วดับไม่ได้แต่พูดได้ทำไมล่ะก็เพราะอาจารย์ไม่รู้มรรควิธีของพระพุทธองค์ขนาดนั้นอาจารย์ยังไม่รู้ว่ามรรควิธีของพระพุทธองค์ที่พระองค์ทรงตรัสว่าสมถะและวิปัสสนาเนี่ยเอาวิธีทำจริงๆอ่ะมันคือยังไงเพราะคำสอนของพระองค์เต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะแล้วพระองค์ก็ยังระบุอีกว่าธรรมชาตินั้นต
้องอาศัยกันและกันเกิดแล้วเราไม่รู้จักมันแล้วเราเอาตัวไหนมาใช้ก่อนแล้วมันจะผิดไหมล่ะก็เราใช้ไม่ถูกนี่เองมันเลยถอนกิเลสไม่ได้เราใช้ไม่ถูกมรรคเราใช้ไม่ถูกวิธีแล้วเราก็ไม่รู้จักชื่อเราไม่รู้สภาวะธรรมชาติเหล่านั้นเห็นไหมบางครั้งอาจารย์ถามคนนี้ว่าสติคืออะไรเขาบอกสติคือตัวรู้เห็นไหมผิดหลักธรรมชาติแล้วสติไม่ใช่ตัวรู้มีหน้าที่แค่นึกได้พอสตินึกได้สัมปชัญญะรู้สึกตัวเห็นไหมมันต่อกันมาเป็นครับแต่ปัญญาตัวนั้นเป็นตัวรู้ญาณตัวนั้นเป็นตัวรู้แต่มันไม่ปรากฏเพราะมีอวิชชาปิดบังไว้มันก็เลยเหมือนเราเห็นทุกอย่างแต่การเห็นของเรามันไม่ได้เป็นการเห็นที่ทำให้เรารู้แจ้งไงไม่รู้แทงตลอดไม่ได้รู้รอบไม่ได้รู้ทั่วแต่ปรากฏว่าเวลาสตินึกถึงอะไรมันไปหมดเลยไปได้แต่ไปได้แล้วมันยังมีความสงสัยลังเลใจนั่นคือธรรมชาติของอะไรของกิเลสง่วงนอนก็เป็นธรรมชาติของกิเลสอาจารย์เพิ่งมารู้ว่าทำไมมันถึงไม่หลับเพราะอะไรเพราะเรามีสติในการนอนดูลงถ้ามีสติในกายแล้วกิเลสมันจะเข้าได้ไหมอ่ะท่านมันก็เข้าไม่ได้สิตรงนี้เนี่ยเป็นหลักสูตรใหม่ที่อาจารย์โค้ชอาจารย์ถึงพาคนเข้าได้ถ้าอาจารย์ไม่รู้เคล็ดลับวิธีของพระพุทธองค์อ่ะอาจารย์พาคนเข้าไม่ถึงหรอกนะมันเพราะว่าอาจารย์สอนมาตั้งเป็นปีอาจารย์ยังพาคนเข้าไม่ได้เลยใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยเข้าได้ตามลำดับตามที่สุดคืออะไรคือยถาภูตญาณคือสามารถแยกรูปแยกนามได้รู้ชัดตามความเป็นจริงในระบบขันห้าแต่ขันห้าไม่กระจายออกกระจายมาได้แค่สองอย่างก็คือรูปเฉยๆกับนามแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเท่านั้นมันยังไม่ชัดแจ้งมันต้องทำความเพียรไปอีกนี่อย่างน้อยได้เท่านี้นะคะเท่านี้ก็เลยอะไรมาเลยโลกิยะมากำลังแตะชั้นไหนชั้นสัทธานุสาลีนะสัทธานุสาลีธรรมานุสาลีอยู่ในมรรคแต่มรรคตัวนี้อ่อนมากแต่ถ้าทำมากๆๆก็สามารถที่จะทำให้เป็นมรรคที่แก่กล้าแล้วแล่นไปสู่ผลคือโสดาปัตติผลเบื้องต้นได้แต่คนที่เข้าสุญญตาสมาบัตินิโรธได้นั่นน่ะได้ผลแล้วแล้วไปเสวยผลตรงนั้นอารมณ์ที่ได้มันเป็นผลที่เกิดจากการกระทำท่านนึกออกไหมแล้วการกระทำตรงนั้นเกิดจากอะไรล่ะเกิดจากการกระจายขันห้าออกไปพอกระจายขันห้าออกไปแล้วทำยังไงทำให้เลื่อนลายไม่รวบไว้อีกทำให้มันชัดๆขึ้นมาแล้วทำยังไงก็ไม่ต้องก่อให้มันเกิดขึ้นอีกแล้วให้มันยุบลงไปแต่ตั้งอยู่เพราะอะไรเพราะในขณะที่วิญญาณขณะที่ปัญญาของเรามารู้ว่าจิตเนี่ยหมดกิเลสใช่ไหมคะในเวลานั้นถามว่าขันห้ายังอยู่ไหมยังอยู่พระอรหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่ขันห้ายังอยู่ไหมยังอยู่ด้วยเหตุนี้นี่แหละพระองค์จึงบอกว่าย่อมละย่อมไม่ถือมั่นเห็นนะคะย่อมทำให้เลี่ยลายกระจัดกระจายไปไม่รวบไว้ทำให้มอดไม่ก่อไม่ทำให้ลุกพงแต่ตั้งอยู่จะไม่ตั้งอยู่ได้ยังไงล่ะก็ไอ้วิญญาณตัวนั้นมันวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยวิญญาณเนี่ยมันไม่ใช่ญาณใช่ไหมคะมันไม่ใช่ญาณฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติโพธิปักขิยธรรมสมบูรณ์บริบูรณ์จิตเนี่ยถูกระบบของโพธิปักห้อมล้อมไว้แล้วใช่ไหมคะจิตตรงนั้นไม่มีกิเลสแล้วสติทำหน้าที่ของเขาโดยธรรมชาติแล้วกับธรรมวิจยะตรงนั้นเพราะอะไรเพราะเขาตั้งถูกที่เขามีหน้าที่อย่างไรเขาก็ทำหน้าที่อย่างนั้นนั่นคือระบบธรรมชาติซึ่งเป็นระบบตายตัวนะคะคุณชอบและทีนี้ก็เลยทำให้ปัญหานั้นนะคะจบลงไปปัญหานั้นจบลงไปคือยังไงก็หมายถึงว่าเวลาที่วินอาญาณตัวนี้มันปรากฏถามว่าญาณมันปรากฏได้เพราะลักษณะอารมณ์อะไรลักษณะอารมณ์ที่บอกว่าไม่ถือมั่นใช่ไหมคะไม่ถือมั่นแล้วปล่อยใช่ไหมคะโวสักขะปล่อยอยู่แล้วปล่อยอยู่นี่เพราะอะไรเพราะมีนิโรธคือทุกข์มันดับแล้วทุกข์มันดับนั้นเพราะอะไรเพราะเราเห็นสภาวะของขันห้าตามความเป็นจริงแล้วเบื่อหน่ายใช่ไหมคะเมื่อเบื่อหน่ายเราก็เลยคลายกำหนัดก็คือไม่หลงมันอีกแล้วเบื่อหน่ายแล้วเกิดอะไรขึ้นไม่ยินดีพอใจก็คือวิราคะก่อนหน้านั้นเราไม่เห็นตามความเป็นจริงเราล่วงไว้เราก็เลยวิราคะก็คือยินดีพอใจฉันทะเรามีฉันทะราคะพอใจแต่พอเราเห็นตามความเป็นจริงเสร็จแล้วไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาเสื่อมแล้วเป็นไงคะมันก็เลยวิราคะแปลว่าความพอใจความยินดีนั้นมันออกไปไม่มีอีกเสร็จแล้วเป็นไงคะคลายกำหนัดปล่อยอยู่ทีนี้ก็ทำอะไรไม่มีการยึดมั่นถือมั่นฉะนั้นเม
เมื่อมันไม่ยึดมั่นถือมั่นธรรมชาติของขันธ์ 5ก็ยังอยู่แต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นเมื่อยังอยู่แล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นสภาวะนั้นญาณปรากฏญาณปรากฏเห็นอารมณ์ชัดเจนตามความเป็นจริงเหมือนเนี่ยอาจารย์ไม่ใช่พวกท่านสมมุติอาจารย์เป็นญาณใช่มั้ยคะทุกท่านเนี่ยก็จะมองเห็นทุกอย่างหมดเลยแล้วขันธ์ 5ที่มองเห็นเราก็ไม่ได้ไปถือเอาไปยึดเอาถูกมั้ยคะได้เห็นนี้ก็เลยเห็นมันอยู่มันดำรงอยู่มันตั้งอยู่แต่มันทำอะไรล่ะมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามธรรมชาติของมันแต่เรารู้ว่ามันเป็นธรรมชาติเรารู้คือเราปล่อยมันแล้วเราไม่ยึดถือมันแล้วแต่ตอนที่เรายังไม่เจอนี่สิโอ้โหไอ้นั่นก็ของเราไอ้นี่ก็ของเราจิตเราไม่ได้มาตรฐานแต่พอเราเห็นปุ๊บเนี่ยจิตเราได้มาตรฐานนะไม่สัดสายไม่วุ่นวายไม่ปรารถนาเพราะอะไรเราก็สามารถที่จะรู้กายได้ตลอดเวลาฉะนั้นอริยบุคคลตั้งแต่เบื้องต้นไปจนถึงที่สุดเนี่ยค่ะทำไมถึงทุกข์น้อยเหมือนกับดินในปลายเล็บเนี่ยทุกแต่ทุกของปุถุชนเนี่ยเหมือนกับดินทั้งผืนโลกเลยแต่ทุกของอริยบุคคลชั้นต้นไปแต่โสดาบันไปเนี่ยค่ะเท่ากับเศษดินติดปลายเล็บแทบจะไม่มีเลยเพราะอะไรเพราะว่านึกถึงกายฝึกทีไรก็ได้ทุกครั้งไงมันอยู่ทันทีเลยแต่พอคนที่ฝึกไม่ได้เป็นไงคะเหมือนกับจับปลาโยนขึ้นจากน้ำใช่ไหมคะปลามันนอนนิ่งไหมไม่นอนอ่ะมันก็โดดมันดิ้นอ่ะมันดิ้นจะลงมาน้ำเหมือนคือเหมือนกันบุคคลที่ฝึกจิตใหม่ๆเนี่ยใช่ไหมลูกเลมันไม่ยอมอยู่ใช่ไหมลูกเดี๋ยวมันก็ไปมันก็ไปมันดิ้นหล่นมันไม่คุ้นเคยทีนี้พวกเราฝึกจนมาขนาดนั้นแล้วเป็นไงคะจับมันมาตั้งที่กายเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อนั้นเลยแล้วสนุกด้วยเพลินด้วยแล้วยิ่งได้สุญญตาสมาบัติยิ่งไม่ออกเลยท่านเอ้ยนะคะไม่ออกเลยแล้วยิ่งอยู่นานเท่าไหร่อวิชชาก็หายไปตัณหาก็หายไปมันก็เลยแตกต่างกันกับครั้งก่อนๆที่อาจารย์ได้ตอนนู้นแล้วปฏิบัติมาอีกเป็น10กว่าปีแต่ตัณหาก็ไม่ถอนอวิชชาก็ไม่ถอนแล้วอยู่กับอะไรอยู่กับอุเบกขากับความตั้งมั่นทุกข์น้อยลงจริงแต่ตัณหายังไม่ถอนทำไมถึงบอกว่าไม่ถอนเราจะรู้กำลังของเราเองว่าความต้องการของเราเมื่อมันมีลิมิตมันจะเป็นยังไงคือบางคนจะมีเอกลักษณ์นิสัยเฉพาะตนฉันไม่ชอบอย่างนี้มันก็จะเป็นสันดานใช่ไหมคะแต่พอถอนตัณหาแล้วสันดานตรงนั้นมันกับไม่ได้ใช้อีกอะแล้วอยากจะใช้มันยังไม่ใช้เฉยเลยเห็นไหมเนี่ยลักษณะมันจะแตกต่างกันอยู่ตรงเนี้ยมันจะเปลี่ยนไปนั่นแหละค่ะฉะนั้นสมถะและวิปัสสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยค่ะง่ายขั้นตอนก็ง่ายไม่ยากอาจารย์ยังคิดว่าเบื้องต้นทำการที่สุดมันเกิดกันคนละรอบแต่จริงมันไม่ใช่การที่อาจารย์ค้นพบที่สุดของที่สุดจบสิ้นเมื่อวานนี้ก็คือว่าถ้าใช้โพชฌงค์ทั้ง7ปุ๊บมันเกิดอะไรขึ้นก็จะทำให้พระองค์ตรัสเมื่อวานที่อาจารย์ค้นนะจ๊ะพระองค์บอกว่าทำสัมมปทานสัมมปทานอิทธิบาทอินทรีย์5พละ5พร้อมทั้งอริยมรรคมีองค์8ก็จะห้อมล้อมโพชฌงค์7เพื่อแล่นไปสู่วิชาและวิมุตติโอ้โหเป็นไงคะจบเลยกระบวนความอะมีหน้าเหรอพระองค์ถึงได้บอกว่าชนเหล่าใดบริโภคกายคตาสติอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นบริโภคแล้วแล้วท่านคิดดูสิว่าไอ้ตรงส่วนหัวของระบบธรรมชาติคืออะไรคือสติแล้วพระองค์ก็ระบุว่าสติเป็นใหญ่ใช่มั้ยคะสทาสโตสติต้องเป็นใหญ่ในทุกเมื่อในการทุกเมื่อถูกไหมคะสติคือเครื่องกั้นกิเลสใช่ไหมพระองค์โอ้สารพันเลยสติคือเครื่องรักษาพระองค์ตรัสเหมือนจะบอกเราแต่เราก็ยังไม่เข้าใจเนาะเสร็จแล้วเป็นไงสติอยู่ที่กายธรรมชาติของสติเหนี่ยวลังเอาวิมุตต์มาแล้ววิมุตต์เป็นเหตุเป็นปัจจัยเหนี่ยวลังเอานิพพานมาหัวเนี่ยขมวดวิมุตต์กับนิพพานมาตั้งแต่แรกแล้วขมวดมาไว้แล้วแต่พระองค์ตรัสว่าไงคำสอนของพระองค์เนี่ยก็คือให้ละบาปสัจจิตตะประโยชน์ทัตปนังการทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วพอขมวดหัวไว้เสร็จมันมีกิเลสอยู่ใช่ไหมคะสติตั้งไว้ที่กายนึกปุ๊บเอาอะไรขัดละกิเลสหนากิเลสเบาเอาอะไรเอาธรรมวิจยะใครควรลงไปในแผนที่คือร่างกายขันห้าแล้วทีนี้พอขันห้าใครควรลงไปท่านต้องตอบให้ตรงกับเบื้องต้นนะหลักปริยัติฉะนั้นพระองค์ถึงได้ตรัสว่าปริยัติเป็นหลักของการปฏิบัติโอ้โหเราก็ไม่เคยเข้าใจเนาะว่า
ปริยัติเป็นหลักของการปฏิบัติเนี่ยสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยที่อาจารย์เจอเนี่ยเนี่ยค่ะประธานพัฒน์ให้อาจารย์เนี่ยตอนที่อาจารย์ไปเรียนประโยค3เนี่ยบาลีศึกษา3อาจารย์เจอท่านโดยบังเอิญแล้วอาจารย์ไม่ทราบตอนนั้นท่านก็ถามพอท่านจะลาเนี่ยโอ้โหอาจารย์ถึงได้รู้ว่าท่านเป็นสมเด็จท่านบอกว่าโยมอุบาสิกาเนี่ยโยมอุบาสิกาไปเรียนอะไรมาบอกไปเรียนบาลีประโยคไหนประโยค3เจ้าค่ะตั้งใจเรียนนะปริยัติยังอยู่ปฏิบัติยังอยู่ศาสนายังอยู่ถ้าปริยัติสูญสิ้นไปปฏิบัติหมดไปศาสนาก็หมดไปโอ้โหวันเนี้ยเข้าใจระบบเลยเพราะอะไรเพราะเวลาที่ท่านใช้สติลงไปในกายนึกลงไปธรรมวิจยะค้นคว้าลงไปในกายแล้วใคร่ครวญตรงนั้นให้ปัญญาเกิดเวลาปัญญาเกิดปุ๊บเนี่ยท่านจะรู้ได้ยังไงว่าข้อสอบของท่านตรงก็ต้องตรงกับหลักปริยัตินั่นคือความงดงามในเบื้องต้นมันไปพร้อมกันเลยอะไปพร้อมกันเลยตอบคำถามตรงแล้วตอบคำถามตรงแล้วให้ผ่านถ้าตอบคำถามไม่ผ่านปิติไม่เกิดเห็นไหมระบบธรรมชาติอะมันเขาเรียกว่าอะไรมันมีเซฟตี้คัทมันไม่ยอมให้ปล่อยไปง่ายๆแต่ละยานแต่ละยานจะไปถึงนิพพานไม่ปล่อยมันต้องพิจารณาและถูกด้วยคำตอบนี่คืออะไรคำตอบคือคำพูดของพระพุทธองค์ไงตอบให้ตรงกับพระองค์บอกพระองค์ตรัสว่าไงเพราะอะไรจึงเรียกว่ารูปเพราะสลายไปนะจึงเรียกว่ารูปสลายไปเพราะอะไรหนาวบ้างร้อนบ้างกระหายบ้างสัมผัสเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายบ้างนี่คือลักษณะของรูปต้องให้ตรงเพราะสุดท้ายเราก็ต้องตายใช่ไหมคะเสื่อมสิ้นสลายไปเห็นไหมคะฉะนั้นหน้าที่ของรูปแค่นี้ถ้าท่านมีสติตั้งลงไปพิจารณาให้ควรตรงเป๊ะปัญญาเกิดผ่านแล้วทำไมถึงพวกแม่พวกแม่ชีเขาไปกันเร็วเพราะเขาใคร่ควรตามพระพุทธเจ้าในสติปัฏฐานซึ่งอาจารย์เขาก็มีคนบอกอยู่ว่าพิจารณาอสุภะมันเป็นสมถะมันทำให้เกิดภพแต่อาจารย์ก็เชื่อพระพุทธเจ้าไงอาจารย์เชื่อครูบาอาจารย์ด้วยแต่อาจารย์เชื่อพระพุทธเจ้าอาจารย์นี่หลายใจเนาะเชื่อครูบาอาจารย์ด้วยอ่ะแต่ก็เชื่อพระพุทธเจ้าก็เลยพาเขาทำเพราะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสติปัฏฐาน4ใช่ไหมคะนวสีทิกาอสุภะใช่ไหมคะอาจารย์ก็ไล่เลยพาแม่ไล่ตั้งแต่พระองค์ตรัสอะไรนวสีทิกาใช่ไหมคะดูพิจารณาซากศพตาย1วัน2วันในป่าช้าแล้วก็เอามาพิจารณาใคร่ครวญว่าเราก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเสร็จแล้วพอคิดว่าเออมันเหมือนกันเสร็จแล้วกลับไปพิจารณาใหม่ว่ามันมีนกมีหมามีหมามากัดกินยื้อแย่งทำให้มันแตกกระจัดกระจายมันเสื่อมก็น้อมเข้ามาว่าเราก็จะเป็นเช่นนั้นได้เหมือนกันแล้วก็พิจารณาซ้ำไปซ้ำมาแล้วทุกขั้นตอนพระองค์จะล็อกไว้เลยว่าพอจบขั้นตอนนี้นะขั้นตอนขึ้นอืดพระองค์ก็จะสรุปให้ว่ากายมีอยู่ก็เพียงสักว่ารู้เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้นซึ่งในภาวะตรงนั้นถ้าเราทำตามพระองค์เนี่ยค่ะเราก็จะเห็นกายนิ่งๆเฉยๆและในตอนนั้นก็คือเรารู้กายแต่กายมันไม่รู้มันนิ่งเฉยไงคะและในเวลานั้นก็คือมีสตินึกถึงมันแล้วก็เลยเห็นมันณตรงนั้นพระองค์สรุปให้ว่าถ้าเห็นอยู่อย่างนั้นพระองค์ตรัสว่าอะไรเธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วเพราะไม่ถือมั่นอะไรๆดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่คือเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจักษ์พระมีสติเป็นไปในกายจบไปล็อกหนึ่งพระองค์ตรัสบอกมาอีกพิจารณาจากนั้นพอมันหมามันกัดกินแล้วใช่ไหมคะมาเรื่องของกระดูกที่เนื้อมันหลุดออกแต่มีเลือดฉาบทาอยู่เส้นเอ็นเกาะอยู่ลึงลัดอยู่เห็นไหมพิจารณาอย่างนี้น้อมเข้ามาอีกเห็นชัดตามความเป็นจริงแบบเดิมอีกค่ะกายมีอยู่เพียงสักว่ารู้คือผลนะตรงนั้นน่ะคือผลปรากฏจากการพิจารณาถูกปัญญามันถูกต้องจากนั้นก็มาอีกเป็นไงเลือดหายไปแล้วเหลือแต่เส้นเอ็นกับกระดูกมาอีกเป็นไงเส้นเอ็นหายไปแล้วเหลือแต่กระดูกมาอีกเป็นไงเหลือกระดูกขาวพื้นมาอีกเป็นไงเหลือกระดูกเป็นจุนสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเลยแต่ละล็อกของพระองค์เนี่ยจะขมวดรวมไว้ว่ากายมีอยู่ก็เพียงสักว่ารู้เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้นเพราะเธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วและไม่ถือมั่นอะไรๆในโลกดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลภิกษุชื่อว่า
พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำเห็นไหมคะมีสติเป็นไปในกายพระองค์ขโมดมาอย่างนี้ถ้าคนปฏิบัติไม่ได้ก็ไม่รู้ว่านี่คือผลของการปฏิบัติได้ในแต่ละรอบแต่ละรอบในการพิจารณาถูกต้องเห็นไหมคะแต่อาจารย์รู้ไงอาจารย์เอาออกมาตรงนี้เพราะเราเคยเห็นแบบนี้เลยเป๊ะเลยเสร็จแล้วเป็นไงไอ้ตรงนี้นี่แหละทำไมพวกแม่เขาถึงมีภาวะที่ปัญญาเกิดเร็วและเกิดชัดเพราะเขาพิจารณาอสุภะอสุภะมันง่ายมากที่จะเห็นการเสื่อมใช่ไหมคะแล้วท่านจะไปคิดเป็นรูปนามรูปนามแล้วรูปมันคืออะไรนามคือไงโอ้โหแล้วไปดูพองดูยุบเป็นไงปวดท้องกันเป็นแถวเป็นบ้ากันเป็นแถวไปดูว่าโทเป็นไงพอไปถึงนิ่งก็ไม่รู้จะไปพิจารณาอะไรใช่ไหมคะอาจารย์ไม่เป็นอย่างนั้นรักพระพุทธเจ้าเอาเถอะทำถูกทำผิดก็ทำไปเพราะนี่คือคำพูดของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะทำมันไม่ได้ผลอย่างน้อยก็ดีใจว่าเราได้ทำตามคำสอนของพระองค์ไม่เชื่อครูบาอาจารย์ยุทธแต่ไม่ทำตามพระพุทธเจ้าบอกก็พาก็ทำไปไงโอ้โหแม่เนี่ยอารมณ์เอาจริงเอาจังมากพอมันเทียบได้ปุ๊บเป็นไงคะโอ้โหแกเอาเหมือนเอาซากศพมาเทียบกับตัวเองเวลาที่พระองค์พิจารณาอารมณ์ภายนอกแล้วก็น้อมเข้ามาใส่ตนว่ากายของเรานี้ก็มีเสื่อมสิ้นสลายไปทีนี้แม่ก็เห็นร่างกายของแกต้องเน่าเหมือนกันเลยนะเน่าเละหมดเลยจากนั้นหูนมแขนขาทุกอย่างมันหายไปหมดพอมันหายไปหมดเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ไปเทียบอารมณ์ภายนอกอีกเทียบไปเทียบมาโอ้โหทั้งลูกเต้าทั้งคนทั้งโลกเป็นแบบนี้หมดเป็นไงคะปล่อยคนทั้งโลกเลยปล่อยทุกภพเลยทำไมก็ทุกภพมันมีร่างกายใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยของเรามันเหมือนกับข้างนอกที่พิจารณาพระองค์สอนเนาะพอข้างในก็เสื่อมข้างนอกก็เสื่อมมันก็เลยเห็นว่าไอ้คนที่ไม่ยังมีชีวิตอยู่เหมือนกันกับเราเนี่ยมันก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันเป็นไงคะวางระบบของการรักลูกห่วงลูกห่วงหลานวางระบบของการห่วงสมบัติทุกอย่างได้ทั้งหมดเลยจิตก็ตั้งมั่นเพิ่มพูนขึ้นทีนี้พอปิดตั้งมั่นเพิ่มพูนขึ้นเป็นไงมันยังไม่หมดหลักสูตรนี่แม่ก็ยังถอนกิเลสไม่หมดนะก็พระองค์ให้พิจารณาไล่มาเรื่อยๆโอ้โหตั้งเท่าไหร่ตั้ง 4-5 หน้าเนาะคำพูดของพระพุทธองค์น่ะไหนจะธาตุทั้ง4อีกอ่ะธาตุทั้ง4ก็ไล่ไปทีละสเต็ปไปสิคะอาการ32อ่ะเสร็จแล้วพอมาสรุปร่วมยอดตรงวิปัสสนาญาณเป็นไงร่างกายเนี้ยเป็นเพียงสักว่ามหาพูดทั้ง4ที่เกิดแต่บิดามารดาเป็นแดนเกิดบิดามารดาก็ธาตุทั้ง4อีกเป็นไงคะท่านคิดว่าจะไปยึดอะไรได้ในเมื่อมันเป็นธาตุทั้ง4คือดินน้ำไฟลมมันไม่ใช่เราแล้วจากนั้นก็เห็นมันเป็นทุกข์เป็นภาระต้องอาบต้องอบต้องนวดต้องฟันอยู่เป็นนิสสุดท้ายต้องแตกกระจายไปและตอนที่เรามีชีวิตอยู่ตรงนี้มันอยู่ได้ยังไงร่างกายนี้เพราะมีอาหารให้มันกินมันเลยอยู่ได้แต่ถ้าไม่มีอาหารมันก็ต้องตายไปแล้วแต่สุดท้ายไม่ว่าจะอบจะนวดยังไงก็มันก็ต้องตายอยู่ดีมันก็เอาอสุภะตรงนั้นมาแล้วเป็นไงทีนี้และอะไรอาศัยอยู่ในกายนี้ธรรมชาติกายมันสลายมันมองเห็นใช่ไหมคะแต่ที่มันอยู่ปรากฏกับเราทุกวันมันคือธรรมชาติที่มองไม่เห็นนะมันไม่ปรากฏแต่รู้ว่ามันมีนะก็เห็นสภาวะพวกนั้นทั้งหมดแล้วก็เห็นว่าพวกนั้นก็ต้องสลายไปเหมือนกันนั่นแหละพระองค์ถึงได้ตรัสว่าการเห็นอย่างเนี้ยชื่อว่าการเห็นสามัญผลที่ประจักษ์กว่ากะเห็นสามัญผลครั้งก่อนๆทีนี้เป็นไงคะท่านเห็นอย่างเนี้ยท่านจะอยากได้มันอีกไหมไม่แล้วมันเบื่อหน่ายมันเบื่อหน่ายแต่ระหว่างที่ท่านพิจารณานะคะท่านจะเห็นเวทนาขันเกิดพอเห็นเวทนาขันเกิดพระองค์ถึงได้ตรัสไงคะว่าเวทนามีอยู่ก็เพียงสักว่ารู้เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้นเห็นไหมระบบเห็นเวทนาในเวทนาสติปัฏฐานที่เป็นไปในเวทนาไม่ได้เป็นไปแบบว่าเข้าไปดูนะเวทนาแต่สติอยู่ในกายเนี่ยรักษาจิตไว้พอจิตตั้งมั่นปุ๊บเวทนาก็ต้องเกิดตามระบบถูกไหมคะเพราะว่าสติมันตั้งมั่นมันไม่เกิดมันตรงเที่ยงไว้แต่ไอ้วิญญาณเนี่ยหน้าที่ของมันต้องเกิดรู้อารมณ์มันไม่เที่ยงเพราะพระองค์ขีดเส้นใต้ให้มันว่าขันธ์พวกนี้มันไม่เที่ยงมันแปรปรวนมันเปลี่ยนแปลงมันเป็นทุกข์พระองค์ขีดเส้นใต้ให้อย่างนี้ฉะนั้นจ้างให้มันหยุดมันก็ไม่หยุดด้วยเหตุนี้จึงได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นพอเวทนาเกิดขึ้นเป็นไงคะมันต่างกันเด้ต่างระบบอะไรเพราะว่าจิตตรงนั้นเนี่ยมันถูกกั้นรักษาไว้ใช่ไหมคะปิติสัมโพชฌงค์ปรากฏ
สุปรากฏโอ้โหมันเยอะมากเลยตรงนั้นน่ะอาจารย์ถึงได้บอกทุกคนที่อาจารย์หยุดแล้วอาจารย์จะขนาบเลยว่าอย่าไปสนใจปิติกลับมานึกใหม่เพราะอะไรพอพิจารณาถูกปุ๊บกิเลสหมดมันจะมีปิติส่งต่อไงไอ้ตรงปิติของปิติสัมปชงที่ส่งต่อตัวนั้นมันเป็นสภาวะที่โยงใยเชื่อมรับกับเวทนาขันเลยนะมันเป็นเวทนาขันนั่นแหละมันเชื่อมรับกันแต่ถ้าท่านไม่สนใจให้สติอยู่ในกายและทำการธรรมวิจยะต่อและท่านก็ใคร่ครวญให้ถูกต้องตามปริยัติตามหลักที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ท่านก็จะเป็นผู้เห็นเฉยๆรู้ว่าสติมันเกิดขึ้นรู้ว่ามันคือลักษณะของปิติรู้ว่าวิญญาณถ้าวิญญาณไม่ไปตั้งอยู่ตรงนี้ปิติก็จะไม่ปรากฏท่านก็รู้แต่สักพักหนึ่งมันก็หายไปทำไมถึงหายไปล่ะก็ระบบสติมันเล่นไปกลับไปกลับมาเมื่อสติมันเล่นไปจิตก็ออกไม่ได้สิจิตมันรักถูกรักษาไว้แล้วที่กายใช่ไหมคะมันก็ตั้งมั่นอยู่มีสมาธิบริสุทธิ์พอจิตตั้งมั่นอยู่มันไม่ออกไปไอ้นั่นน่ะเป็นไงรอไม่ไหวรอจิตไม่ไหวเนี่ยมันจะรอไหวได้ไงธรรมชาติของมันต้องเกิดดับเกิดดับมันก็ดับดับเสร็จมันก็เอาไปเอาตัวใหม่มาโชว์เอาสัญญามาเอาสังขารมาเป็นไงคะก็ดับไปอีกเพราะสติเนี่ยรักษาจิตไว้และทำตัวเนี้ยจิตเนี้ยก็ตั้งมั่นด้วยเหตุนี้เนี่ยค่ะพระองค์จึงได้ตรัสว่าเนี่ยเธอเป็นผู้เนี่ยจิตมีอยู่ก็เพียงสักว่ารู้เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้นกลายเป็นว่าจิตนั้นก็เห็นจิตโดยที่ไม่ได้ไปเป็นยึดจิตเห็นเวทนาโดยไม่ถือเอาเวทนาทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะสภาวะคำว่ารู้ทุกขั้นตอนเนี่ยมันปรากฏทุกครั้งหลังจากที่ตัณหาและอวิชชาถูกถอนไปแล้วมันก็ลดลงตัวรู้ก็เพิ่มขึ้นจนเมื่อตัวรู้เพิ่มขึ้นลำดับการเห็นชัดมันก็จะเพิ่มพูนขึ้นเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเห็นไหมแต่ทีนี้หลักของสาวกเป็นไงคิดว่าพอเห็นกายทั้งหมดแล้วปิติเกิดขึ้นไม่ต้องพิจารณากายได้ไหมได้ไปพิจารณาก็ทิ้งไปเลยก็ไปพิจารณาเวทนาต่อเป็นไงคะระบบนั้นก็คือเป็นไงสติไม่อยู่ที่กายเมื่อสติไม่อยู่ที่กายธรรมชาติอีกตัวนึงซึ่งมันเป็นปัญหามากเลยคือจิตมันก็จะต้องไปตามสติเพราะอะไรถ้าท่านให้ความสำคัญกับเวทนาปุ๊บสติก็จะต้องไปนึกถึงเวทนาเพราะจะไปพิจารณาเวทนาเสร็จแล้วเป็นไงจิตก็ไปเมื่อจิตไปเป็นไงคะสมาธิก็มีอยู่อุเบกขาเวทนาก็มีอยู่แต่เป็นไงมันถอดตัณหาไม่ได้สิเพราะอะไรเพราะในภาวะของเวทนานั้นมันเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปแต่สมาธิของท่านมันได้แต่ตัวนี้แล้วมันย้ายค่ายด้วยเหตุนี้มันก็เลยทะลักเข้าไปในอรูปสัญญาแล้วไม่อาจเห็นตัวเราตัวตนได้เพราะอะไรเพราะไม่เห็นจิตเห็นไหมคะแล้วมันไม่ใช่อันนี้แค่ดีนะอย่างนี้ยังดีนะแต่บางคนมันไม่เป็นอย่างนี้สิมันไปเป็นอีกระบบนึงฉะนั้นธรรมชาติเนี้ยถ้าลวนแล้วมันลวนไปไกลเลยนะไม่งั้นคนที่จิตตั้งมั่นเห็นแม่พนิดาเลยนะเสียงสองเสียงปรากฏตั้ง3เดือนทำไมถึงได้ยินเสียงสองเสียงเพราะอะไรเพราะมีสติอยู่ในกายตลอดตอนฝึกแล้วก็พิจารณาพองหนอยุบหนอไปตลอดไม่ขาดเป็นผู้มีอารมณ์เดียวเสร็จแล้วเป็นไงตั้งมั่นมีสมาธิมีอุเบกขาสภาวะผลของสมาธิและอุเบกขาปรากฏคืออะไรหูทิพย์ตาทิพย์ไอ้คนตาทิพย์ลูกศิษย์ของอาจารย์ที่ยกตัวอย่างที่ตาเป็นไงต้องกินยาเพื่อไม่ให้เห็นแต่มันต้องเห็นเพราะอะไรเพราะสมาธิและอุเบกขามันยังไม่สลายทำไมถึงไม่สลายเพราะขั้นตอนของการปฏิบัติไม่ได้เห็นสภาวะว่าเสื่อมสิ้นสลายไปเห็นนะหนึ่งไม่เห็นคำว่าเสื่อมสิ้นสลายไปตามบัญญัติของพระพุทธเจ้าปฏิบัติไม่ใช้แผนที่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยหลักการปฏิบัติไปลองถามกันว่าท่านไปปฏิบัติที่ไหนมาสำนักไหนของใครอ้าวศาสนาพุทธเหมือนกันทำไมไม่เป็นของพระพุทธเจ้าล่ะถูกต้องไหมคะทำไมจะต้องถามว่าเป็นของใครนี่แหละปัญหามันอยู่ตรงนี้ที่อาจารย์อ่านทุกวันเลยในพระสูตรหนึ่งที่พระองค์ตรัสว่าเธออย่าเรียกร้องหาศาสดาโดยความเป็นศัตรูให้เรียกร้องหาศาสดาโดยความเป็นมิตร
บุคคลเช่นไรที่เรียกร้องหาศาสดาโดยความเป็นศัตรูบุคคลที่เรียกร้องหาศาสดาโดยความเป็นศัตรูจะได้รับอุปัตถวะมีวิบากที่แสบเผ็ดร้อนโดยเฉพาะผู้ประพฤติพรหมจรรย์จะได้รับวิบากหนักกว่าก็คือผู้ปฏิบัติธรรมแต่คนที่เป็นอาจารย์กับศิษย์อีกประเภทนึงที่เรียนธรรมดาไม่ปฏิบัติไม่เป็นไรแต่ผู้ปฏิบัตินั้นเป็นอาจารย์ปิ๊งขึ้นมาเลยพออ่านพระสูตรนี้ก็ลูกศิษย์ที่เป็นไงคะสุดท้ายก็ต้องกินยาฆ่าตัวตายไม่ใช่ฆ่าตัวตายกินยาเพื่อให้มันกล่อมประสาทเพื่อให้มันหลับเพราะมันตื่นขึ้นมาทีไรมันก็เห็นของพวกนั้นแล้วทีนี้ไอ้ระบบกายมันไม่ใช่ระบบจิตสิถูกไหมคะแล้วทำไมสมาธิมันถึงตั้งไว้เยอะสติมีเยอะเพราะอะไรมันตั้งใจทำตั้งใจทำมากเกินไปเป็นไงคะตั้งใจทำมากเกินไปแล้วมีอัตตาในการทำแล้วไม่ได้ถือแผนที่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าไปด้วยปฏิบัติแบบอื่นเป็นคำของคนอื่นพระองค์จึงบอกว่าบุคคลผู้เรียกร้องหาศาสดาโดยความเป็นศัตรูเนี่ยคือบุคคลที่ไม่เงี่ยโสดลงฟังไม่ตั้งใจฟังก็คือไม่ศึกษาไม่มาเรียนรู้ก่อนและบุคคลผู้เมื่อเวลาปฏิบัติก็หลีกเลี่ยงคำศาสดาของตนเป็นไงคะถ้าหลักปฏิบัติไม่ใช้คำพูดของพระพุทธเจ้าก็จะได้รับอุปัตถวะแสบเผ็ดร้อนเห็นไหมขนาดอาจารย์ปฏิบัติผิดสมัยนั้นสมาธิอาจารย์ตั้งอยู่ตั้ง3เดือนแต่อาจารย์โชคดีมากเลยที่อาจารย์หาวิธีแบบตนเองอ่ะก็ไม่รู้อ่ะค่ะรู้แต่ว่าทำไมมันรู้ตลอดเลยขยับปุ๊บรู้เพราะอะไรเพราะอาจารย์ไว้เนี่ยไว้นิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งเป็นไงคะมันรู้ใช่ไหมมันสร้างสติใช่ไหมคะแต่ไม่รู้ว่าอะไรไหวไม่รู้ว่าอะไรนิ่งไม่รู้ว่าอะไรคือรูปไม่รู้ว่าอะไรคือนามไม่รู้ว่าอะไรคือจิตเราไม่รู้ธรรมชาติเหล่านี้เราไม่รู้ว่าระบบขันห้าคืออะไรตอนนั้นอาจารย์เป็นเด็กอยู่ไงแล้วเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ก็คิดว่าอาจารย์ไหวอาจารย์นิ่งแล้วอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าอะไรคือจิตเสร็จแล้วสภาวะไวนิ่งที่รู้สึกตลอดมันก็มีภาวะตัวนึงค่ะขยับอะไรก็รู้ขยับอะไรก็รู้มันทำหน้าที่มันเคยชินแล้วไงมันชำนาญและสติมันอยู่ในกายใช่ไหมคะโอ้โหมันรู้แบบปุ๊บมันเร็วมากเลยอาจารย์สงสัยว่ากูจะหยุดมันได้ยังไงหยุดตัวรู้ตัวนี้ได้ยังไงหยุดตัวสติที่รู้ตรงนี้ได้ยังไงและตัวนี้คืออะไรแล้วทำไมเราเป็นอย่างนี้เนี่ยคำว่าเราอัตตาใช่ไหมคะไม่เข้าใจทำไมเราเป็นอย่างนี้แล้วไอ้จิตตัวนั้นมันก็เป็นอีกตัวนึงอะแต่ไอ้ตัวนี้ทำไมแม้แต่กระพริบตามันก็รู้อะแล้วท่านคิดดูอาจารย์จะต้องทำอะไรได้อีกอะต้องอยู่นิ่งๆเลยอะเพราะขนาดลมออกมันก็รู้อีกลมเข้ามันก็รู้อีกกระพริบตาก็รู้อีกโอ้โหมันจะบ้ามันรู้แบบทียิบเลยทียิบไปเลยอะแล้วคนคิดอะไรรู้เลยนะพี่สาวมาพอเรารู้เลยว่าเนี่ยพี่สาวคิดถึงเราแล้วเราอยู่ไม่ได้แล้วมันรู้อย่างนี้ไม่ไหวแล้วเราจะบ้าก็เลยเปิดประตูสลาขึ้นแล้วก็ไปนั่งพี่สาวเดินเข้ามาทีนี้มันตอนเราอยู่คนเดียวเราไม่ได้เจออารมณ์อื่นใช่ไหมคะเราสำรวมใช่ไหมสำมัปประธานใช่ไหมแต่มันเป็นมิจฉาทั้งหมดพ่ออาจารย์ไม่รู้จากรูปจากนามไม่รู้จากจิตรู้แต่ว่าจิตก็ของเรากายก็ของเราทั้งที่อยู่ในพระพุทธศาสนาและอ่านพระไตรปิฎกด้วยคิดดูสิเห็นไหมนี่แหละพระองค์ถึงบอกว่าต้องอาศัยผู้รู้ต้องอาศัยกัลยาณมิตรถึงจะทำให้เข้าใจว่าตรงนี้มันคืออะไรเสร็จแล้วพออาจารย์ออกมานั่งบื้อรู้เลยว่าพี่สาวเดินมาเนี่ยอีกกี่ก้าวคำแรกจะพูดว่ายังไงเป็นทุกอย่างหมดเลยโอ้อาจารย์อัศจรรย์มากเลยในความรู้พิเศษพวกนี้ที่มันเกิดจากจิตตั้งมั่นและจิตตรงเราตอนนั้นนะคะไม่สุขไม่ทุกข์เฉยไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆแล้วไม่สนใจใจร้ายด้วยนะทำไมถึงใจร้ายเรารู้ว่าเขาคิดอะไรรู้หมดเลยไอ้นี่คิดไร้สาระไอ้นี่คิดมีสาระไอ้นั่นคิดมีกิเลสไอ้นี่คิดไม่มีกิเลสเรารู้หมดเลยแต่เราไม่สนใจเพราะอะไรมันตั้งอยู่ที่กายแต่คำถามของเขาถ้าอันไหนถามเพราะความที่มีความภาวะไม่รู้จริงๆไม่ได้อัปเดตขึ้นมาหรือไม่เราจะพูดด้วยถ้าไม่เช่นนั้นก็นั่งเฉยไม่สนใจเป็นคนใจร้ายมากนะตอนนั้นนะคะเพราะจิตมันมั่นคงเสร็จแล้วพระเนนเดินผ่านก็ชี้น้อยบ้าเควี้ยงก้อนหินมาใส่น่าสงสารตัวเองมากเลยอ่ะโอ้คนเป็นอยู่แท้ๆมาว่าบ้าน่ะทำไมบ้าก็เพราะเรานั่งนิ่งไงนั่งนิ่งเพราะอะไรมันติดอยู่ในสมาธิคือถ้าไม่ออกมาตอนนั้นสติแตกเคยเห็นไหมคนสติแตกแล้วเป็นบ้าเคยเห็นไหมเ
พราะมันไม่รู้ว่าอันเนี้ยมันคืออะไรที่มันรู้ตลอดตรงเนี้ยมันนึกได้ตลอดแล้วไม่ได้นึกที่อื่นนะนึกอยู่แต่กับกายค่ะชีน้อยบ้าก็เคลี้ยงมาหวังว่าจะให้มันโดนน่ะก้อนหินโดนน่ะแล้วชีน้อยก็จะได้โวยวายเพราะก่อนหน้านั้นชีน้อยขี้เล่นเอตโลโวยวายแกล้งพี่เนนครับโอ้ยตอนนั้นเยอะเรื่องเยอะคือสมัยก่อนนะบวชตั้งแต่เด็กๆเองค่ะแล้วก็มันก็เลยทำให้เราคุ้นเคยกับระบบพระเนนอุ้ยสมัยนั้นนะเนนชินภาคฤดูร้อนอายุ7ขวบแม่ชีอายุ15เห็นแม่ชีแล้วรักแม่ชีเนนรักแม่ชีมากเลยปิดประตูห้องไล่กอดแม่ชีแม่ชีวิ่งจนผ้าปิวช่วยด้วยยายช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยสมัยนั้นเป็นอย่างนั้นอ่ะแล้วทีนี้แม่ชีก็เป็นที่รักของทุกคนนะคะแต่พอไปปฏิบัติมันไม่เหมือนเดิมอะค่ะมันนั่งเฉยเหมือนกับคนบ้าจริงๆเขาโยนอะไรใส่ก็เฉยเขาโยนอะไรใส่ก็เฉยคิดว่าตัวเองบรรลุธรรมแล้วเป็นอรหันต์แล้วเพราะมันไม่โกรธเพราะมันไม่โกรธมันไม่สุขมันไม่ทุกข์แล้วมันก็อยู่กับกายเป็นปกติอยู่อย่างนั้นกี่วันรู้ไหมคะอาจารย์อยู่เช่นนั้นไป3เดือนแล้วอาจารย์เกิดความโกรธขึ้นครั้งแรกนั่นแหละถึงรู้ว่าตนเองมีกิเลสแล้วยังไม่สิ้นกิเลสคิดดูว่ามันหลงตัวเองขนาดไหนอะไม่รู้ว่านิพพานคืออะไรไม่รู้ทางพ้นทุกข์คืออะไรแล้วจากนั้นทําอะไรล่ะอุ๊ยพระพุทธเจ้าสอนให้หมดกิเลสมันต้องมีสิพระพุทธเจ้าสอนอะไรบ้างก็เลยไปเรียนอภิธรรมเรียนอภิธรรมเรียนบาลีเรียนเพื่อค้นหาคําสอนของพระองค์แต่พอเจอแล้วเป็นไงล่ะคะก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าสมถวิปัสสนาคืออะไรแต่ก็เรียนนะในชั้นมัชฌิมะเรียนแล้วก็เอามาทำมันก็ไม่ได้ผลนั่นแหละตรงกับพระสูตรที่พระองค์บอกว่าไงบุคคลผู้ต้องการน้ำมันงาแต่เอาทรายไปเกลี่ยลงในรางแล้วก็คั้นพรมน้ำแล้วก็คั้นก็ไม่อาจที่จะได้น้ำมันงาได้เพราะมรรควิธีผิดแต่บุคคลผู้ปรารถนาน้ำมันงาแล้วเอาน้ำมันงาเกลี่ยลงในรางนั้นแล้วก็ทำบีบทั้งบีบทั้งคั้นต่อไปปรารถนาก็ได้ไม่ปรารถนาก็ได้น้ำมันงาย่อมปรากฏก็คือว่าถ้าท่านตั้งสติลงไปในกายแล้วพิจารณาเนี่ยกายานุปัสสนาสติปัฏฐานทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าตรัสท่านจะปรารถนาหรือไม่ปรารถนาก็ไม่เป็นไรท่านต้องได้แน่นอนเพราะองค์ท้าวที่สุดว่าเนี่ยได้ในเวลานี้ด้วยในขณะนี้ด้วยหรือไม่กว่านั้นก็3วัน7วัน3เดือน7เดือน3ปี7ปีถ้าเธอทำอยู่อย่างนี้ก็จะได้อรหันตผลได้พระอรหันต์ในชาตินี้ถ้าไม่ได้พระอรหันต์ในชาตินี้ถ้ายังต้องเกิดอีกครั้งหนึ่งได้เป็นพระอนาคามีเห็นไหมคะนี่คืออานิสงส์ตรงนี้แล้วที่สำคัญที่สุดนะคะในเวลาปฏิบัติตรงนี้เนี่ยค่ะอาจารย์เนี่ยโอ้โหสังเวชใจมากว่าเมื่อเราปฏิบัติอย่างนี้แล้วเวลาพิจารณาสุภาเนี่ยมันเห็นความเสื่อมเยอะมากและมันเห็นอารมณ์ที่สลายเยอะมากแล้วไอ้คำว่าเสื่อมหรือสลายตรงนี้มันเป็นอารมณ์ของนิโรธน่ะสละคืนน่ะมันเป็นภาวะของการสลายอ่ะมันเป็นภาวะของการไม่ยึดเหนี่ยวไม่ล้างเอาไงเป็นอารมณ์ของธรรมทิฏฐิญาณไงตั้งอยู่ดับไปสลายไปเนี่ยแหละอาจารย์ถึงบางอ้อเลยว่าทำไมพระองค์ถึงให้เราในสติปัฏฐาน4ถึงมีอสุภะนวสิทิกาสนวสิทิกาแล้วก็อธิกาสัญญาต่างๆเนี่ยพระองค์ตัดไว้หมดเลยนะคะธาตุมนสิการบัพพะพิจารณาโดยความเป็นธาตุนวสิทิกาพิจารณาโดยความเป็นซากศพยังไงอีกปฏิกูลมนสิการบัพพะพิจารณาโดยการเป็นอะไรผมขนเล็บไส้ใหญ่ไส้น้อยแล้วอสุภะอีกโหทำไมพระองค์ตัดอย่างนี้เพราะพระองค์กลัวเราไม่บรรลุมั้งหรือเปล่าแต่พระองค์บอกว่าเอาให้มันแจ่มแจ้งเอาให้มันแทงตลอดซึ่งธาตุที่เราปรากฏอยู่ในปัจจุบันแต่ทีนี้เป็นไงคะยุคปัจจุบันนี้สอนปฏิบัติยังไงมันไม่ได้ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนะสิไอเนี้ยมันปรากฏในปัจจุบันใช่ไหมคะมันมองเห็นมันจับต้องแต่บอกให้ตามดูจิตมันปรากฏในปัจจุบันไหมมันไม่ปรากฏมันจับต้องไม่ได้มันว่างเปล่ามันมีอยู่แต่มันไม่ปรากฏให้เห็นถูกต้องไหมคะแต่รู้สึกสัมผัสได้ถูกต้องไหมคะแต่อะไรเราปรากฏให้เห็นอยู่ตอนนี้ในขณะนี้อะไรปรากฏให้เห็นก็คือรูปร่างกายใช่หรือไม่นี่แหละเราต้องพิจารณาธรรมชาติ
ที่กำลังเกิดขึ้นและปรากฏอยู่ในขณะนั้นให้เห็นชัดตามความเป็นจริงด้วยปัญญาเมื่อเราเห็นชัดตามความเป็นจริงด้วยปัญญาแล้วเราก็จะรู้ว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเมื่อบุคคลเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วก็จะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเมื่อเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดแล้วก็จะหลุดพ้นเห็นไหมคะนี่ไงการปฏิบัติเวลามีคนถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าปฏิบัติถูกอารมณ์ไงเบื่อหน่ายเห็นหรือยังเสื่อมหรือยังถ้าเห็นความเสื่อมสิ้นสลายไปแล้วเบื่อหน่ายคลายกำหนัดไม่อยากได้มันอีกน่ะปฏิบัติถูกแล้วความสุขมันมีในรสของอมตะตรงนั้นแต่ถ้าเห็นแล้วเพลินพอใจในอุเบกขาชอบยินดีในความตั้งมั่นนั่นแหละผิดทางเห็นไหมคะแต่ไม่มีสอนระบบนี้ใช่หรือไม่ไม่มีสอนแล้วแถมให้ดูจิตบ้างแถมให้ทำจิตให้ตั้งมั่นเพื่อที่จะได้เห็นการเกิดดับของจิตที่เป็นไปอย่างรวดเร็วออกมาสับกันเลยให้เราฝึกสมาธิเพื่อให้มันทำเกิดความตั้งมั่นเพื่อที่จะให้เห็นทันเห็นการจิตเกิดดับเนี่ยเป็นมาตั้งกี่ร้อยปีแต่ปรากฏว่าใช่จิตเกิดดับในพระสูตรที่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับและพระองค์แสดงจิตเกิดดับเพราะจิตมีตัณหาในสมุทัยสัตว์แต่ถ้าจะได้อมตะคือไม่ต้องไปเกิดอีกจะต้องทำให้จิตตั้งมั่นเพราะจิตถ้าไม่ตั้งมั่นก็ไม่อาจจะได้อมตะนั้นที่อาจารย์ยกพระสูตรมาเห็นไหมคะนี่แหละคือข้อมูลมันไม่ครบพอข้อมูลไม่ครบก็สอนกันมาอย่างนี้ไม่รู้กี่ร้อยปีแล้วเวลาเข้าถึงก็เลยเข้าถึงแบบแปลกๆกันเยอะแยะไปหมดเลยสมัยนี้เข้าถึงแบบว่าพระพุทธเจ้ามาอวยพรให้บ้างเข้าถึงแบบว่าเทวดามาบอกบ้างเข้าถึงแบบว่าเราเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระพุทธเจ้าเองบ้างเห็นไหมอาจารย์ไปปากลาท่านมาบอกว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าเองเพราะว่าท่านไม่ได้เรียนแต่ท่านบวชในพระพุทธศาสนาคิดดูสิโอ้โหนี่มันไม่รู้จะพูดคำไหนเลยอ่ะมันอึดอัดมากวันนั้นหลวงพี่ท่านหนึ่งท่านก็เราไปขอพื้นที่ท่านเพื่อที่จะอบรมเนาะท่านก็เหมือนกับอยากจะสอนเราค่ะท่านก็บอกเราก็นั่งฟังอยู่ตั้งสองสามชั่วโมงเนาะท่านก็บอกว่าเนี่ยอย่ามาอวดเป็นโยมก็อยู่ส่วนโยมให้มันรู้ฐานะตนเองนะอย่าได้มาบอกพระถ้ามาอบรมก็มาได้อนุญาตใช้พื้นที่แต่สอนกันเองนะอย่าคิดจะมาสั่งสอนพระนะประมาณนี้เจ้าค่ะอะไรก็ได้ในภาวะของเราต้องการเผยแผ่อะไรก็ได้ไม่ขัดไม่แย้งไม่เถียงแต่ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเถียงพระน่าดูเลยแต่อาจารย์ไม่ทำไงเพราะคุณสมบัติของอริยบุคคลคือเคารพอย่างยิ่งในพระสงฆ์ในพระพุทธธรรมด้วยเหตุนี้อาจารย์จะไม่เถียงเลยนะท่านบอกไงแต่อาจารย์ทำยังไงล่ะเอาลำโพงเน้นลูกเอาลำโพงออกไปนอกถ้ำเป็นไงล่ะคะพอธัญรัตน์พูดเสียงมันก็ออกไปสิคะโอ้มากันสิคะหลวงพี่หลวงตานี่ไงพ่อชงตรงนี้อ๋อนี่เรียกว่าอย่างนี้ตรงเลยอู้นี่อาตมาอยู่ตรงนี้ตรงนั้นรู้เรื่องค่ะเสร็จแล้วเป็นยังไงก็บอกว่าหลวงพี่สิ่งที่หลวงพี่พูดเนี่ยมันก็ถูกนะคะมันไม่มีอะไรโลกนี้มันไม่มีอะไรมันว่างหมดมันเป็นลักษณะของอากาสานัญจายตนะฌานนะคะมันเป็นอรูปปัจจัญญาแล้วก็เลยบอกมันแต่มันยังไม่ใช่อ่ะค่ะพระพุทธเจ้าตรัสยังไงคืออ้างคำพูดของพระองค์ไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาใช่ไหมคะแต่ไปปฏิบัติโดยครูบาอาจารย์บอกว่าไม่ต้องเรียนเข้าไปปฏิบัติเออเดี๋ยวก็รู้เองสายผ้าป่าจะเป็นอย่างนี้ค่ะเสร็จแล้วเป็นไงล่ะพักหลังมาอาจารย์พอท่านฟังในที่ลำโพงใช่ไหมคะท่านก็กลับไปบ้านแล้วก็ขอไปหนึ่งชุดก็ไปสอนโยมแม่สอนชาวบ้านเสร็จแล้วก็จัดงานปฏิบัติที่อีกอำเภอหนึ่งแล้วอาจารย์ไปไงแล้วถูกสกัดดาวรุ่งไม่ให้จัดในตอนนั้นที่หมออาจารย์บอกเป็นม้าศึกแต่ว่าถูกฆ่าซะก่อนเข้าเมืองไม่ได้เลยตีฝาวงล้อมออกมาทุบหม้อข้าวแล้วมากินใหม่มาสร้างเมืองใหม่นะเสร็จแล้วเป็นยังไงล่ะคะสุดท้ายท่านก็โทรมาก็เลยบอกว่าตอนนั้นอาจารย์ยุ่งอยู่เนาะบอกพระอาจารย์ใจเย็นๆนะเดี๋ยวโยมเสร็จที่นี่โยมจะไปเคลียร์ให้ก็คือจะทำที่ให้ใหม่จะช่วยสร้างนู่นสร้างนี่ไอ้นี่มันก็ไม่เสร็จสักทีเพราะเราสร้างใหม่ไงสำนักสร้างใหม่อาจารย์ต้องดูแลคนเดียวไงตัวคนเดียวเนี่ยทำพวกท่านคิดดูสิเนี่ยได้ไอ้นี่ก็ขาดไอ้นี่ได้ไอ้นี่ก็ขาดไอ้นี่ดูแค่ลงครัวตองสี่รอบเนี่ยโอ้ยสารละโอ้อาจารย์ทำมันไม่ใช่ว่าอาจารย์จะซื้อได้ทุกอย่างดังใจปรารถนาทีเดียวนะคะค่อย
ได้ทีละอย่างเสร็จแล้ว3เดือนถัดไปท่านก็โทรมาแล้วก็บอกว่าโยมอาตมาจะโทรหาพอดีบอกทำไมท่านคงครองเพศบรรพชิตไม่ได้เราก็เลยบอกว่าท่านนี่ไงวันนั้นน่ะท่านจำคำพูดโยมได้ไหมว่าท่านยังไม่อาจเข้าถึงอมตะเพราะว่าถ้าท่านได้ภาวะของความเป็นอมตะท่านจะไม่มีวันถอยกลับฉะนั้นเนี่ยภาวะของท่านเป็นอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมหมอใช่นั่นแหละอุเบกขาตัวเนี้ยมันเป็นอารมณ์ของฌานมันไม่ใช่ของโลกุตระเห็นไหมคะนี่คือการที่ไม่ได้แผนที่ไปปฏิบัติมันหลงผิดว่าตนเองบรรลุธรรมแล้วเป็นอรหันต์แล้วสุดท้ายกลับมาครองเรือนบริโภคกามลงไปในเป็ดจับปลาตัวเบลิ่มเลยเห็นไหมมันงอกขึ้นมาใหม่ได้ท่านเข้าใจไหมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นเนี่ยในภาวะเนี่ยมันต้องถอนกิเลสแล้วถอนในระบบไหนจะต้องพิจารณาให้ถูกกับโจทย์ที่พระพุทธองค์ตอบไว้ให้เราเห็นไหมคะนั่นแหละแล้วหลักตัวนี้เนี่ยท่านทำไปเถอะท่านไม่ต้องกลัวถ้าพระพุทธเจ้าคิดว่าการพิจารณาอสุภะในร่างกายมันทำให้เกิดภพชาติพระพุทธเจ้าคงไม่ตรัสถูกต้องไหมคะเพราะพระองค์เป็นมหาศาสดาอีกของโลกพระองค์เป็นสัพพัญญูผู้รู้แจ้งทุกอย่างใช่ไหมพ่อพระองค์ก็ต้องรู้แล้วว่าการสิ่งที่พระองค์ตรัสเพื่อให้พ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายพ้นจากสังสารวัฏไม่ต้องมีภพชาติอีกถ้าหากว่าคำพูดของพระองค์เป็นไปเพื่อเกิดอีกพระองค์จะพูดทำไมจะตรัสไว้ทำไมใช่ไหมแล้วเนี่ยสาวกพากันแยกคำพูดของพระองค์สติปัฏฐาน4ไปแยกออกเป็นสมถะวิปัสสนาพระองค์ไม่ได้แยกบอกว่าวิปัสสนาของพระองค์มีสูตรเดียวที่อาจารย์หามาเห็นไหมคะนั่นคืออารมณ์ของวิปัสสนาพูดตรงกันหมดทุกพระสูตรแปลกประหลาดไหมอาจารย์เฝ้าสงสัยว่าพระพุทธเจ้าตรัสวิปัสสนาคืออะไรเฝ้าสงสัยมากๆเลยปรากฏว่าไม่ว่าจะกี่เล่มกี่เล่มพูดอยู่คำเดียวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อจิตภิกษุนั้นเป็นสมาธิเห็นไหมเมื่อจิตภิกษุนั้นบริสุทธิ์ผ่องเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วปราศจากกิเลสเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วบริสุทธิ์ผ่องแผ้วปราศจากกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวย่อมน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะคือพิจารณาคือเห็นมหาภูตทั้งสี่ที่เกิดแต่บิดามารดาเป็นแดนเกิดเจริญเติบโตแล้วด้วยข้าวสุกขนมสดขนมนมเนยต้องอาบต้องอบต้องนวดต้องฟันอยู่เป็นนิดสุดท้ายต้องแตกกระจายไปและอาศัยก็และวิญญาณก็อาศัยอยู่ในกายนี้เนื่องอยู่ในกายนี้ดูก่อนมหาบพิตรนี่คือการเห็นสามัญญผลที่ปรากฏชัดกว่าสามัญญผลครั้งก่อนๆจากนั้นพระองค์ก็อุปมามีแค่นี้ที่ระบุไว้ว่านี่คือวิปัสสนาแล้วบัดนี้เป็นไงคะหลักสูตรทำไมมันเยอะแท้แล้วทำไมต้องมีของคนนู้นคนนี้คนนั้นน่ะทั้งที่เป็นพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้ามีพระองค์เดียวแล้วทำไมวิธีการเข้าถึงนิพพานถึงหลายทางแท้ในเมื่อระบุแค่สมถะและวิปัสสนาใช่ไหมคะและทีนี้มันไม่ใช่แค่นั้นสินอกจากมันแตกต่างแล้วนะคะเวลาพูดว่าไม่เอาของพระพุทธเจ้ามาก็อ้างว่าไงเหมือนกับคนเนี่ยไปทางอ้อมมาทางไหนก็ถึงเหมือนกันกรุงเทพอ่ะเหมือนมาอีสานก็ถึงกรุงเทพมาเหนือก็ถึงมาใต้ก็ถึงตะออกโอ้ยไม่รู้จะพูดคำไหนเลยมันมีทางออกเยอะจริงๆแล้วทีนี้พอพูดมากเขาก็บอกว่าทุกอย่างมันก็ดีหมดนั่นแหละแต่ไปดูพระองค์สิพระองค์บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเนี่ยเธอเห็นตถาคตเนี่ยแสดงธรรมแก่เธอเนี่ยเพื่อหวังลาภหวังสักการะหวังซึ่งบาทจีวรบิณฑบาตหรือเสนาสนะเหรอเห็นไหมคะพระองค์ไม่ได้หวังสิ่งเหล่านั้นลาภสักการะชื่อเสียงเลยแต่พระองค์หวังอนุเคราะห์ด้วยความเอ็นดูด้วยหวังประโยชน์เพียงอย่างเดียวใช่ไหมคะได้เห็นในเรื่องอะไรที่พระองค์จะมาตรัสอะไรที่มันไม่จริงพระองค์ถึงได้เหมือนจะขอร้องเลยขอร้องเลยนะเหมือนถ้าพูดได้ก็จะต้องพูดอย่างนี้แต่พระองค์ว่าเธอเนี่ยอย่าเรียกร้องตถาคตโดยความเป็นศัตรูจงเรียกร้องตถาคตโดยความเป็นมิตรบุคคลที่เรียกร้องตถาคตโดยความเป็นศัตรูจะได้รับอุปัตถวะซึ่งมีวิบากอันแสบเผ็ดร้อนเห็นไหมพระองค์เหมือนจะบอกว่าอย่าทำอย่างนี้นะลูกนะอย่าทำอย่างนี้จงเชื่อฟังแต่เป็นไงพอเข้ามาในพุทธศาสนาแตกออกไปตั้งหลายสายเชื่อไหมเนี่ยไม่เชื่อแล้วทีนี้พระองค์ก็บอกอีกนะว่าถ้าบุคคลหยิบมรรควิธีผิดเป็นไงคะหวังก็ไม่ได้ไม่หวังก็ไม่ได้เห็นไหมเหมือนก็จะบอกว่าต้องเชื่อพระองค์นะ
แต่ถ้าเชื่อพระองค์เป็นไงคะหยิบมรรควิธีถูกหวังก็ได้ไม่หวังก็ได้เห็นไหมแล้วพระองค์ก็บอกว่าคำของพระองค์เนี่ยรู้ได้อากาลิโกไม่จำกัดเวลาสันทิฏฐิโกในขณะนี้เลยนะคะสันทิฏฐิโกในขณะนี้เลยปัจจุบันนี้เลยสันทิฏแปลว่าปัจจุบันอากาลิโกแปลว่าไม่จำกัดเวลาเป็นปัจจุบันรู้ด้วยตนเองคนอื่นรู้แทนไม่ได้แต่ต้องน้อมเข้ามาใส่ตนทีนี้ท่านลองน้อมดูสิสตินึกถึงกายนะอาจารย์ลองเอาทีแบบหยาบๆก่อนสตินึกถึงเส้นผมสติแล่นไปนึกถึงหนังที่ปลายจมูกสติแล่นไปนึกถึงฟันสติแล่นไปนึกถึงเล็บทั้งหมดสติแล่นไปนึกถึงกระดูกสติแล่นไปนึกถึงลำไส้สติแล่นไปนึกถึงกระเพาะอาหารสติแล่นไปนึกถึงเลือดทั้งหมดที่อยู่ในกายใช้ธรรมวิจยะพิจารณาใคร่ครวญในร่างกายว่าเลือดไม่ใช่ของเราเป็นเพียงธาตุน้ำธาตุน้ำนี้ในภายนอกก็มีในภายในในร่างกายของเราก็มีเป็นธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงสลายไปไม่ใช่เราพิจารณาแค่นี้เป็นไงคะสติลงไปแล้วใช่ไหมนี่เรียกว่าโอปนายโกน้อมเข้ามาใส่ตนจากนั้นก็ตั้งสติขึ้นมาใหม่ไล่ลงไปพิจารณาว่าเนื้อก้อนเนื้อของเราทั้งหมดนี้นึกลงไปที่ก้อนเนื้ออะก้อนเนื้อที่ใบหน้าทั้งหมดมีเท่าไหร่นึกถึงก้อนเนื้อก้อนเนื้อที่อยู่ส่วนนี้ในร่างกายไม่ใช่ของเรามันไม่รู้เรื่องเลยพิจารณาใคร่ครวญไปธรรมวิจยะค้นคว้าไตรตรองไม่ใช่ของเรายังไงมันไม่รู้เรื่องมันพูดไม่ได้พิจารณาลงไปกระทำไว้ในใจให้แยบคายว่ามันไม่ใช่ของเราพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันเสื่อมสิ้นสลายไปเสร็จแล้วนึกใหม่อีกครั้งนึงตั้งสตินึกลงไปที่กายใช้สตินั้นแล่นไปธรรมวิจยะไตรตรองค้นคว้าลงไปว่าหัวใจนึกถึงหัวใจสติแล่นไปนึกที่หัวใจหัวใจนี้เป็นก้อนขึ้นมาค้นคว้าไตรตรองเป็นก้อนเนื้อก้อนนึงณตอนนี้มีน้ำเลือดแฝงอยู่แต่มันไม่ใช่ก้อนเนื้อไม่ใช่ธาตุดินแล้วหัวใจเนี้ยรู้ไหมว่าเป็นเราไตรตรองดูมันรู้ไหมว่ามันชื่ออะไรแล้วหัวใจเนี้ยมีวันที่จะสิ้นสุดสลายไปไหมพิจารณาดูพระพุทธเจ้าตรัสว่านี่คือรูปเป็นธาตุดินมีแต่ภาวะเสื่อมสิ้นสลายไปพิจารณาอย่างนี้เสร็จแล้วก็นึกถึงส่วนอื่นอีกไล่ลงไปทุกครั้งที่ไล่ลงไปท่านจะเห็นชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแต่ทำมรรควิธีให้ถูกต้องก็พอแล้วอย่าลืมคำพูดของพระองค์บอกว่ารูปมีภาวะสลายไปเพียงเท่านั้นท่านทำอยู่อย่างนี้ทำไปเรื่อยแล้วไม่ต้องให้สติไปไหนเพราะถ้าสติออกนอกกายปุ๊บจิตมันจะไปถ้าจิตไปกิเลสจะไม่หมดภพชาติจะไม่สิ้นสุดด้วยเหตุนี้ต้องให้สติแล่นไปในกายเพื่อรักษาจิตไว้ใช้สตินึกไปธรรมวิจยะพิจารณาไปเพื่อให้เห็นชัดตามความเป็นจริงเพื่อที่จะให้อวิชชานั้นดับไปไม่มีเมื่อพิจารณาเห็นชัดตามความเป็นจริงสติแล่นสติมีหน้าที่ป้องกันตัณหาไม่ให้กิเลสใหม่เข้ามาไม่ให้ตัณหาใหม่เข้ามาแต่ธรรมวิจยะมีหน้าที่ถอนตัณหาถอนอวิชชาที่มีอยู่ในจิตนั้นฉะนั้นสตินี่เหมือนองคลักษ์ต้องแล่นไปในกายธรรมวิจยะจับไว้ที่ไหนจับไว้ที่ปอดจับไว้ที่ลำไส้จับไว้ที่กระเพาะจับไว้ที่ใดที่หนึ่งนิ่งๆก็เอาสตินึกลงไปเมื่อสติเป็นฐานนึกไปในส่วนนั้นของกายใช้ธรรมวิจยะค้นคว้าดูซิว่าลำไส้เป็นอย่างไรมันมีอะไรอยู่ในลำไส้ได้บ้างมีพยาธิมีน้อนมีอาหารใหม่อาหารเก่าไตรตรองลงไปว่าลำไส้เนี่ยเป็นของไม่งามไม่สวยไม่ใช่ของเราพิจารณาลงไปว่าลำไส้นี้มันไม่ได้รู้ว่ามันชื่ออะไรมันไม่ใช่ของเรามันไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรามันเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และสลายไปแล้วก็ตั้งสติใหม่แล่นไปอีกครั้งนึงเราทำอย่างเงี้ยซ้ำๆๆๆ
สติเล่นไปไม่ขาดระยะนึกได้ต่อเนื่องชั้นใดจิตของท่านก็จะสะอาดผ่องใสและมีโอกาสหมดกิเลสได้ในทันทีช่วงเวลาไม่เกิน1ชั่วโมงหรือทำต่อเนื่องมากๆถูกต้องนะคะก็จะเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วตามอำนาจวาสนาบารมีแต่ในเวลานั้นขอให้ท่านได้รู้ว่าจิตของท่านจะสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นถ้ากิเลสหนามากน้อยก็ใช้เวลานานหน่อยถ้ากิเลสมันน้อยก็แป๊บเดียวก็เข้าถึงแล้วเมื่อเราเข้าถึงแล้วภาวะอะไรเกิดขึ้นผู้ปฏิบัติจะสังเกตยังไงถ้าสติยังอยู่ในกายและธรรมวิจยะพิจารณาค้นคว้าอยู่บุคคลนั้นจะไม่ฟุ้งซ่านบุคคลนั้นจะไม่อึดอัดลำคาญใจไม่เร่าร้อนไม่กระวนกระวายไม่มีความพยาบาทไม่มีกุกุจจะความลำคาญใจและบุคคลนั้นจะไม่ง่วงนอนทีนมิทะจะไม่ปรากฏบุคคลนั้นจะเป็นคนที่มีกายสงบจะเห็นกายนั่งนิ่งๆเฉยๆจะมีภาวะของจิตที่สงบเพราะไม่คิดถึงอะไรอะไรเลยและมีอารมณ์อันเดียวสามารถนึกถึงร่างกายได้ต่อเนื่องและสามารถใคร่ครวญได้ชัดเจนเพิ่มขึ้นนั่นแหละเรียกว่าจิตอยู่ที่กายแต่ระหว่างที่เราพิจารณาทำไปจิตเรายังฟุ้งซ่านอยู่แสดงว่าสติของเราไม่ทำงานมันไปที่สัญญาหรือสังขารแล้วกลับมาเริ่มต้นใหม่นึกถึงกายแล้วสักพักทั้งง่วงนอนอ้าวแสดงว่าจิตไม่อยู่ในกายอีกแล้วแสดงว่ามันไปอยู่ที่สัญญาสังขารในระบบของขันธ์ 5มีความเป็นอัตตาต้องกลับมาระลึกถึงกายใหม่อีกครั้งหนึ่งถ้ามันระลึกไม่ได้ท่านก็ต้องลืมตาหรือขยับตัวหรือลุกขึ้นไปล้างหน้าหรือใช้อาโลกสัญญาคือนึกถึงแสงสว่างลบเพ่งไปที่หัวที่ศีรษะแล้วใช้สติจับต้องนึกถึงศีรษะแล้วนึกเอาแสงสว่างมาใส่ที่ศีรษะความมืดก็จะหายไปทีนมิทะก็จะสิ้นสุดทันทีจากนั้นท่านก็พิจารณาลงไปเนี่ยผู้ปฏิบัติจะต้องฉลาดและต้องรู้ทันเพราะพระพุทธองค์ตรัสไว้แล้วว่าถ้าจิตอยู่ในกายจิตนั้นจะสะอาดบริสุทธิ์และไม่มีกิเลสนี่แหละค่ะจะทำให้เราเนี่ยสามารถทำให้จิตเนี่ยหมดซึ่งตัณหาถอนตัณหาถอนรากของตัณหาและอวิชชาสิ้นสุดเพิกถอนภพชาติออกไปได้หมดจะถึงความหลุดพ้นได้ในทันทีเร็วมากนะคะมันอยู่ที่ว่าท่านมีความตั้งใจมากแค่ไหนถ้าท่านมีความตั้งใจมันแป๊บเดียวมันไม่นานนะคะฉะนั้นท่านต้องสังเกตให้เป็นแล้วมีศรัทธาให้มากๆทีนี้เวลาที่ท่านทำไม่ได้พยายามแล้วแต่ทำไมไม่ได้สติท่านต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์ตรัสไว้แล้วค่ะว่าศรัทธาสาธุปฏิทิตาเมื่อศรัทธาตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จได้ตอนนี้ท่านหวังประโยชน์คือการเข้าถึงธรรมแต่ว่าท่านกลับฟุ้งซ่านหรือง่วงนอนประโยชน์ไม่สำเร็จด้วยเหตุนี้ท่านต้องตั้งจิตไปนึกถึงพระพุทธเจ้าขอคุณของพระพุทธเจ้าน้อมเข้ามาใส่ใจว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติบูชาพระพุทธองค์แล้วจากนั้นท่านก็นึกถึงว่าพระองค์สอนว่าอย่างไรสอนให้มีสติในกายท่านก็นึกถึงร่างกายอีกเมื่อนึกถึงร่างกายก็พิจารณาไปในกายอีกพอกิเลสเกิดขึ้นรู้ว่ามีกิเลสอีกก็นึกถึงพระพุทธเจ้าอีกขอพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราแล้วก็นึกให้ได้ว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าเนี่ยคือกิเลสมันไม่ดีต้องทิ้งมันท่านก็ตั้งใจมีสติพระองค์ให้มีสติท่านก็ทำใหม่ซ้ำๆอย่างนั้นศรัทธาของท่านก็จะประคับประคองนะคะประคับประคองทำให้สตินั้นมีกำลังที่จะแล่นไปในกายและคุ้มครองรักษาจิตได้กิเลสก็จะหมดออกไปจากกายได้ฉะนั้นถ้าจะเป็นอริยบุคคลจะต้องเป็นผู้ที่มีศรัทธาอย่างลงมั่นในพระพุทธเจ้ามีศรัทธาอย่างลงมั่นในพระธรรมคือทำตามคำสอนของพระองค์
ที่ให้เรามีสตินึกถึงร่างกายและพิจารณาอยู่อย่างนั้นซ้ำๆด้วยเหตุนี้ค่ะผู้ที่จะเป็นอริยบุคคลจะต้องเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอย่างยิ่งและพระสงฆ์คือใครพระสงฆ์ก็คือผู้ที่เชื่อฟังและทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์คือสาวกของพระพุทธองค์เราต้องรู้ว่าบัดนี้เราคือสาวกเมื่อเราเป็นสาวกเราก็ต้องเชื่อฟังถ้าเราง่วงนอนอยู่แปลว่าทำไม่ได้ถ้าเราฟุ้งซ่านอยู่แปลว่าเราไม่เชื่อฟังถ้าเชื่อฟังต้องทำยังไงพวกบอกว่าเมื่อจิตอยู่ในกายจิตจะไม่มีกิเลสครอบงำได้ฉะนั้นจะทำยังไงให้กิเลสครอบงำจิตไม่ได้ให้สติแล่นไปในกายและธรรมวิจยะพิจารณาใคร่ครวญ ใคร่ครวญร่างกายนั่นแหละว่ามันไม่ใช่ของเรามันไม่รู้เรื่องจะเห็นว่าร่างกายมันนิ่งๆเฉยๆนั่นแหละนั่นแหละคือสภาวะธรรมชาติจริงๆของกายที่มันไม่ใช่เรามันไม่รู้เรื่องมันมีหน้าที่เสื่อมสิ้นสลายไปแล้วเราก็ตั้งสติลงไปใหม่เราจะรู้ได้ยังไงว่ามีสติก็คือนึกในกายได้ทุกครั้งและเห็นกายนิ่งๆสงบระงับอย่างต่อเนื่องไม่ขาดระยะนั่นแหละชื่อว่าจิตอยู่ในกายแน่ๆนะคะผู้ปฏิบัติต้องฝึกอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำไปเรื่อยๆซ้ำๆอย่างนี้และถ้าไม่ได้สักทีท่านก็ต้องแผ่เมตตาสลับกันไปแผ่เมตตาบ้างอุทิศบุญบ้างสลับกันไปต้องให้ไวเพื่อที่เราจะได้พ้นจากกิเลสพ้นจากสังสารวัฏนี้นะคะท่านต้องมีศรัทธาให้มั่นคงแล้วก็ต้องจำให้แม่นเลยนะคะว่าร่างกายนี้เสื่อมสิ้นสลายไปและเมื่อไรที่ขี้เกียจไม่ตั้งใจต้องขนาบตัวเองนะครูบาอาจารย์ช่วยไม่ได้แต่ท่านต้องขนาบตัวเองว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแบบนี้พระองค์ให้ตั้งจิตอย่างนี้แล้วจะมีความสุขอย่างนี้จะได้ผลแบบนี้นะคะฉะนั้นท่านต้องทำตามพระพุทธเจ้าเท่านั้นเนาะเดี๋ยววันนี้เราก็คงได้เวลาแล้วเนาะได้เวลาแล้วก็ไปเรื่อยๆเนี่ยอยากจะสอนมากก็เดี๋ยวไม่เข้าใจเดี๋ยวตอนเย็นพ่อค่อยมาไม่ปฏิบัติอีกรอบนึงนะคะอยู่หลายๆวันไหนก็ได้กิเลสมันจะได้หมดไปเนาะมันจะได้สิ้นสุดไปค่ะงั้นในวันนี้เราลา